กัจจีสปอร์ตเทดวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับที่จริงๆเราก็พูดตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะว่าถือว่าเป็นการเปิดศักราชนะครับผมวันที่11เดือน2เนี่ยก็ให้ถือว่าเป็นการขึ้นต้นปีใหม่ของปีใหม่จีนะครับผมเราถือว่าวันที่11เนี่ยเดือนนี้ที่เพิ่งผ่านมาเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นปีใหม่จีเพราะสำหรับผมเนี่ยปีใหม่นะครับมันค่อนข้างสำคัญมากที่จะต้องมี impact ครับคือมันจะต้องมีความรู้ผมคิดว่าผมได้พูดไปว่าในปี2022แล้วก็ปี2021 2022เรารีวิวปีมา2ปีใช่ไหมมันต้องมี impact ครับ impact หมายถึงว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราผ่านปีหนึ่งมาแล้วครับเราผ่านปีนี้มาแล้วเฮ้ยนี่เราอยู่ในปีใหม่แล้วนะไม่ใช่แค่ว่าแบบว่าถ้าเป็นเด็กๆมันจะเป็นนี่ผมไม่รู้ว่าทุกคนเป็นปะแต่เวลาแบบเราเรียนอยู่สมัยแบบม.ปลายอย่างนั้นอะแล้วเขาส่งสมุดจดการบ้านแล้วเราต้องเขียนปีใหม่อะครับไอที่แบบจดแบบว่าเขาจะให้จดเองอะว่าแบบว่ามีการบ้านอะไรบ้างแล้วก็ต้องไปให้ผู้ปกครองเซ็นอะแล้วมันจะต้องเขียนปีครับไม่มีเหรอโอเคแสดงว่าอาจจะไม่เก็ตร่วมกันมันจะเป็นสมุดเล่มสีเขียวแล้วก็ฟิลเหมือนเอาไว้จดว่าแบบว่ามีการบ้านอะไรบ้างแล้วเราได้ทำไหมแล้วเราก็เอากลับไปให้กับผู้ปกครองเซ็นหรือถ้าสมมุติว่าไม่นั่นก็จะเป็นอันนี้อาจจะรีเลทเพิ่มขึ้นได้หน่อยสมุดรายงานครับที่มันจะมีข้างบนเขียนชื่อเขียนนามสกุลแล้วก็เขียนแบบว่าปีเขียนอะไรพวกนั้นอ่ะแล้วก็จุดประสงค์ในการทำงานจุดประสงค์ข้อที่1ฉันทำสิ่งนี้เพื่อที่ว่าอาจารย์จะได้ไม่ด่าจุดประสงค์ข้อที่2เพื่อที่ฉันจะได้รู้เรื่องราวนี้มากขึ้นจุดประสงค์ข้อที่3แล้วมันก็จะเป็นแบบเขียนรายงานยาวๆลงมาคิดว่าอันนี้น่าจะมีหลายที่อยู่นะฟิลเหมือนเวลาเราส่งรายงานอาจารย์นะครับแต่มันจะเป็นแบบว่าลักษณะคือมันจะเป็นแบบกระดาษยาวๆอย่างนี้แล้วข้างบนมันต้องเขียนปีให้นึกถึงว่าอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ที่เราต้องเขียนปีส่งงานนะครับถ้าเป็นตอนเราเป็นนักเรียนผมคิดว่าทุกโรงเรียนน่าจะมีแหละแต่อาจจะมีไม่เหมือนกันแต่มันจะต้องมีเขียนปีเขียนวันเดือนปีส่งอาจารย์แล้วตอนช่วงต้นปีมันจะเขียนปีผิดใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ชิตว่ะมันไม่ใช่ปี2000แล้วนะมันเป็นปี2001แล้วนะผมว่าสำหรับตอนเด็กเรารู้ตัวว่าข้ามปีตอนนั้นแหละครับเรารู้ตัวว่าข้ามปีตอนที่แบบว่ามันเขียนผิดอยู่แบบรัวๆเลยตอนแบบตอนช่วง1อาทิตย์2อาทิตย์แรกแล้วแบบเขียนปีผิดอยู่แม่งอยู่กันนะต้องเอาลิควิดมานั่งลบหรือว่าต้องเอาไอ้ปากกามาเขียนแบบเขียนแก้เอาสำหรับตอนเด็กมันจะเป็นลักษณะนั้นนะครับแต่พอตอนโตแล้วสำหรับผมนะครับเรียกว่าโตแล้วเรียกว่าสักประมาณ 4-5 ปีช่วงเป็นสตรีมเมอร์ก็แล้วกันผมรู้สึกว่าความรู้สึกของการข้ามปีมันคือการที่เรามีปณิธานหรือความต้องการในปีใหม่แบบในปีถัดไปแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยโอเคปีเก่ามันจบไปแล้วอะไรที่เราพลาดไปแล้วปีเนี้ยเราจะทำให้ได้ดีขึ้นอะไรที่เราทำไม่ได้ในปีที่แล้วที่เราตัดสินใจไว้เราจะช่างมันแต่เราจะเอามาจดจำนะเราจะเอามันมาคิดเพื่อที่จะทำให้ดีขึ้นในปีนี้อย่างเช่นเอ้ยปีที่แล้วเนี่ยเราไม่เคยทำหรอกแต่ว่าถ้าเกิดเคยทำแล้วใครจำได้อย่างเช่นเราส่งของช้าไปปีนึงอะไรอย่างเงี้ยเราสัญญาว่าเราจะส่งของให้คนกลุ่มนึงเนี่ยปีนึงอะแล้วแบบเราไม่ได้ส่งเลยมาส่งอีกทีท้ายปีอย่างเงี้ยเฮ้ยปีนี้เราจะทำให้ดีขึ้นนะปีนี้เราจะส่งของให้เร็วขึ้นนะอย่างน้อยเหลือสักครึ่งปีก็ยังดีเฮ้ยปีแล้วเนี่ยเราบอกว่าเราจะมาสตรีมแบบนี้แล้วเราก็หลอกคนดูมาตลอดเลยนะเฮ้ยปีนี้เราหลอกคนดูน้อยลงไหมจากแบบ100แบบ 100% เงี้ยเราหลอกเหลือ50ให้เขาเดากันเล่นเขาจะได้พนันกันสนุกหน่อยในแชทอะไรเงี้ยเฮ้ยมีบ้างมั้ยอ่ะมันคือสิ่งที่เราต้องคิดเอาไว้นะครับถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่าไหร่ก็แล้วแต่หากเราคิดเราเขียนได้เนี่ยนะครับสำหรับผมมันถือว่าเป็นการรู้สึกเป็นความรู้สึกของการเริ่มต้นปีใหม่ทั้งสิ้นและสิ่งสำคัญก็คือมันต้องมีอะไรที่ทำสักอย่างแล้วจำได้ว่าเนี่ยมันแบบมันขี้จ๋าแล้วอะอย่างของปีที่แล้วมันคือการออกกำลังกายครับสำหรับผมครับปีที่แล้วเนี่ยมันคือการออกกำลังกายกับการเริ่มเรียนภาษาจริงจังคือการเริ่มแบบกำหนดรูทีนว่าเราจะเรียนภาษาญี่ปุ่นเดือนละ5วันตอนตื่นมาเสร็จปุ๊บหลังอาบน้ำเนี่ยเราจะเขียนคันจิวันละตัววันละ2ตัวแล้วก็เราเริ่มเข้ายิมบ่อยขึ้นเราออกกำลังกายบ่อยขึ้นเราจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นปีใหม่คนใหม่อะอะไรอย่างนั้นอะเรื่องนี้นี่คุยกับพี่บวกนี่ไม่เคยเข้าใจตรงกันนะแต่ว่าแกเข้าใจผมนะแล้วผมก็เข้าใจแกนะแต่หมายถึงว่าเรามีมุมมองต่างกันอย่างสิ้นเชิงในเรื่องนี้เลยนะเพราะพี่บวกเนี่ยแกจะเป็นคนประเภทว่าไม่อ่ะพี่มองว่าถ้าคนเรามันทำมันก็ทำเลยป่ะวะมันพี่ว่าฟังมันดูขี้เกียจแปลกๆวะ emotional damage สำหรับบางคนก็เป็นอย่างนั้นแต่สำหรับบางคนมันก็ไม่ใช่นะครับผมไม่ได้จะแก้ตัวแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีคือเราผมไม่ขี้เกียจผมไม่เถียงหรอกว่าผมเป็นคนขี้เกียจนะครับแต่ว่าคนขี้เกียจมันก็มีวิธีของคนขี้เกียจนะครับซึ่งสำหรับผมวิธีนี้เนี่ยคือวิธีที่ดีใช่เฮ้ยเข้าใจใช่ไหมเข้าใจตรงกันใช่ปะเข้าใจตรงกันนะนั่นแหละเพราะอย่างนั้นนะครับการไปวิ่งมาธอนเมื่อวานเนี่ยสำหรับผมเนี่ยก็เลยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะรู้สึกว่าว้าวโอเค I feel good เป็นเรื่องที่ดี
เรามารีวิวปีกันดีกว่าซึ่งกับปีนี้ก็เลทอีกเช่นเคยนะครับปีแล้ววันที่เท่าไหร่ปีแล้ววันที่เท่าไหร่13 14กุมภาพันธ์ป่ะประมาณนี้ป่ะประมาณวัน2วันนี้ป่ะแต่มันประมาณเดือนนึงแหละเดือนกว่าๆผมจําได้เลทไปประมาณเดือนนึงเพราะว่าปีที่แล้วมันมีทาคอฟกับจำไม่ได้แต่จำได้ว่ามันมีสักประมาณ2เกมอะทาคอฟอะคือหลักๆเลยอะที่แบบว่ากินเวลาไปเยอะมากแต่ว่าปีนี้ทาคอฟโดนไม่หนักอย่างที่คิดแต่ว่าปีนี้มันนึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรในสิ่งที่เราได้ทำไปแล้วมากกว่าครับเพราะว่าอย่างปีที่แล้วผมจำได้ว่าผมได้พูดว่าปี2011มันทำอะไรไปบ้างไม่ได้ทำอะไรไปบ้างแล้วแบบผมมีเป้าหมายแบบชัดเจนมากๆเลยในปีนี้ว่าจะออกกำลังกายบ่อยว่าจะสักว่าจะเรียนภาษาญี่ปุ่นว่าจะทำนู่นทำนี่ผมจำได้ผมพูดประมาณ 4-5 ข้อกับสิ่งที่อยากทำในปีที่ผ่านมานะครับปี2023ซึ่งสาเหตุหลักๆเลยนั่นแหละว่าทำไมปีนี้ถึงได้รีวิวปีช้าเพราะว่าปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยคือผมย้อนกลับไปอ่ะผมนั่งดูรูปนะก่อนที่จะมาเปิดสตรีมครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยปีนี้เป็นปีที่รู้จักคนเยอะนะมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่นอกจากนั้นนะปี2023ที่ผ่านมานะโหหนักสัตว์เลยว่ะโหหนักสัตว์เลยว่ะผมนั่งไปย้อนดูอ่ะแล้วมันมีส่วนหนึ่งของรูปอ่ะประมาณสัก 10% เลยแม่งเป็นรูปเอาเบียนอ่ะแม่งเป็นรูปวัตถุดิบเอาเบียนเป็นรูปที่ผมถ่ายตลาดเป็นรูปที่ผมถ่ายสถิติของตลาดเอาเบียนอีกประมาณ 10% เป็นรูปที่ผมถ่ายที่ผมกด5ดาวซัมเมอร์วอร์ได้อีกประมาณ 5% เป็นรูปแมปทาคอเป็นรูปนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้คือผมเป็นพวกชอบติดนะครับเวลาติดโรคว่าเวลาเราคิดอะไรหนักๆเรากลัวลืมใช่ป่ะผมก็หยิบขึ้นมาถ่ายรูปเว้ยผมแบบหรือว่าเรากำลังแบบทำภารกิจอะไรอยู่สักอย่างเช่นในทาคออ่ะมันจะมีแมปที่มันต้องแบบเดินไปปลดนู่นทำนั่นเควสนู่นเควสนี่แมปอย่างนั้นอ่ะผมมีแมปครบเลยแบบพวกแมปแบบมาร์คเควสอ่ะอย่างของไลท์เฮาส์อ่ะผมก็จะถ่ายรูปเก็บเอาไว้เพราะว่าตอนแล้วตอนที่เล่นไปผมก็จะเปิดมือถือแนวนอนเอาไว้แล้วก็เปิดรูปดูไปด้วยรูปไอคาร์ฟก็มีรูปไอคาร์ฟก็มีรูปเทราเลียก็มีนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ผมมีรูปเกมในคาเมราโรเยอะที่สุดเลยครับเยอะจนผมเข้าใจว่าเอ้ยเชี่ยกูเข้าใจแล้วว่าทำไมปีนี้มันรู้สึกเหมือนว่าปีมันผ่านไปเร็วมากจนเฮ้ยมกราแล้วเหรอเชี่ยปีใหม่แล้วเหรอเชี่ยกูยังไม่มีอะไรจะรีวิวเลยทำไมกูไม่มีอะไรในหัวที่จะรีวิวหรือจะพูดถึงเลยวะโอ้เพราะปีที่ผ่านมาไม่ทำเฮี้ยอะไรเลยนี่หว่าเชี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่รู้จักคนเยอะนะแล้วก็รู้สึกว่าเออก็ออกไปข้างนอกเยอะนะแต่เป็นปีที่รู้สึกว่าไม่ได้ทำหาอะไรเลยครับรู้สึกว่าเล่นเกมเยอะมากเยอะแบบเยอะมากๆอ่ะว่าทาคอฟเดือนนึงเอาเบียนประมาณ2เดือนครึ่งเกือบ3เดือนเอลอีกประมาณเดือนครึ่งไอเอลคาร์บอีก2เดือนป่ะเทราเลียอีกเกือบเดือนแล้วมันก็มีเกมอะไรอีกก็ไม่รู้อ่ะไอโอแล้วติดมือถือด้วยโอหนักจัดเลยถือเป็นปีที่ว่ามีรูปแบบรูปที่จะพูดถึงน้อยปะผมคิดว่านะจากที่ผมดูนะน่าจะน้อยกว่าปีก่อนหน้านี้แต่ก็ในส่วนนั้นก็คงจะมีอะไรพูดถึงมันด้วยเช่นเดียวกันในความน้อยของมันนะครับมันก็มีสิ่งที่ให้พูดถึงอยู่ปีแล้วเป็นปีที่มีแต่เกมดีๆออกมาแล้วมันแบบงอมแงมแบบโคตรเลยนะครับก็เลยช้าไปหน่อยและแถมสิ่งที่บอกว่าจะทำในปี2022ผมขอย้ำไปดูก่อนมันต้องมีแน่มันต้องมีแน่ผมจำได้มันต้องมีแน่คิดว่าตัวเองหรือว่าในเพจวะที่ผมพูดไปมันคืออยู่ในเพจหรือว่าอยู่ในคลิปว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันมีอย่างนึงคือภาษาญี่ปุ่นเนี่ยผมทำแล้วมันก็ถามว่ามันได้กลับมาไหมมันได้กลับมาแต่ผมรู้สึกว่าแม่งเป็นการได้กลับมาที่ล้มเหลวมากผมเคยพูดเรื่องของภาษาว่าเวลาคนเราจะเรียนภาษาให้สำเร็จอ่ะหนึ่งอย่างคือเราต้องมีเป้าหมายใช่ป่ะแล้วผมก็พูดติดตลกว่าเป้าหมายของผมมันคือการเอามาเล่นเกมโป้ซึ่งมันก็ได้ใช้แหละมันก็ได้ใช้แต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป้าหมายที่เวิร์กเลยมันไม่ใช่เป้าหมายที่เวิร์กเลยในการเรียนภาษาญี่ปุ่นมาเพื่ออ่านโดจินหรือว่าการเล่นเกมโป้อะครับอินสปิเรชันมันไม่พอว่ะพูดตรงๆนะถ้าเทียบกับตอนที่เราอยากเล่นตอนเรียนภาษาอังกฤษอะแล้วเราอยากเรียนภาษาอังกฤษเพื่อที่เราจะได้เข้าใจบทสรุปเวลาอ่านบทสรุปของต่างประเทศใน Reddit หรือว่าการแบบเข้าใจเนื้อหาของเกมตอนเล่น Total War ตอนเล่น Resident Evil ตอนเล่นพวกแบบเกมที่สมัยนั้นมันมีแค่ภาษาอังกฤษอย่าง Final Fantasy อย่างนั้นนะคือแบบมันมีความอยากรู้มากกว่านั้นอะเพราะว่าเกมโป้อะสุดท้ายอะผมอ่านออกบ้างอ่านไม่ออกบ้างใช่ป่ะแต่มันเล่นรู้เรื่องเว้ยมันเล่นรู้เรื่องสุดท้ายมันก็ yeah you know นี่บอกว่าผมได้มีโอกาสใช้นะเว้ยแล้วในความใช้อะมันใช้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับคือหมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้จะแบบซูรู้อย่างนั้นอะซูรู้มันแบบมันเป็นแปลเป็นไทยประมาณว่าแจ๊ะแจ๊ะครับแล้วแบบกูถามว่ากูจะเอาคำว่าซูรู้ไปใช้ตอนไหนอะนึกออกใช่ไหมฮะ
แล้วมันก็มีช่วงหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าดรอปภาษาญี่ปุ่นออกไปแล้วตอนช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็กลับมาตั้งใจกับมันอีกรอบนึงปัญหาก็คือมันไม่รู้จะแบบว่าใช้กับเราจะเอามันไปทำอะไรมันเหมือนมันต้องมีเป้าหมายตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งโอเคเดี๋ยวเป้าหมายเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีในปีนี้แหละผมยังมีเป้าหมายเหมือนเดิมนะครับแต่ปีนี่คือหนึ่งอย่างที่เฟลภาษาเนี่ยผมจำได้ว่าพูดไปแน่ตอนปี2022และผมล้มเหลวมันค่อนข้างคือผมเขียนคันจิได้นะผ่านมาปีนึง360วันผมเขียนคันจิได้ประมาณ100ตัวมันก็ดีไหมมันก็ดีแหละมันก็ดีกว่าอยู่เฉยๆอ่ะแบบว่ามันก็ก้าวไปข้างหน้าแต่ผมรู้สึกว่าคันจิ100ตัวมันไม่ได้ทำให้เราแบบรู้สึกว่ามันเป็นเป้าหมายที่เราอยากทำครับเป้าหมายที่เราอยากทำได้ใช้ได้หรืออะไรอย่างนั้นนะครับนั่นคือหนึ่งอย่างกีตาร์ผมได้พูดปะหรือถ้าไม่ได้พูดถึงมันก็เป็นเป้าหมายที่ผมตั้งกับตัวเองผมอยากจะจำได้ผมพูดว่าผมอยากจะเล่นเพลงของพี่โตให้ได้ทุกเพลงผมไม่รู้ว่าได้พูดกับในไลฟ์ของ2022หรือว่าได้ลงโพสต์เพจหรือได้คุยไปบ้างหรือเปล่าแต่มันเป้าหมายที่อยู่ในหัวผมแน่นอนนะคือการเล่นกีตาร์เพลงของซิลิฟูให้ได้ทุกเพลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าผมจำหาอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ ผมจำได้หรือเปล่าจริงๆยังไม่รู้เลยที่ผมยังจำไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะผมก็อยากจะให้หนูเข้ามานี่สิผมยังจำไม่ได้เลยอ่ะผมก็อยากจะให้หนูเข้ามานี่สิผมยังจำไม่ได้เลยอ่ะพระเจ้าช่วยผมเฮียรู้สึกแย่วะเนี่ยมันรู้สึกแย่วะ คือผมคิดจะรีวิวปีตั้งแต่ประมาณครึ่งเดือนของมกราแต่ผมกลับรู้สึกว่าไอ้เชี่ยเดี๋ยวนะเชี่ยเราตั้งเป้าหมายของปีปฏิทานของปีที่แล้วไปแล้วทำหาอะไรไม่ได้เลยแล้วผมก็เลยมานั่งย้อนดูแบบว่าภาพว่าเฮ้ยกูทำอะไรปีที่แล้ววะเฮ้ยเชี่ยกูทำอะไรวะไอ้แย่วะแล้วเราจะรีวิวปีได้ยังไงในเมื่อปีที่แล้วที่เราตั้งปณิธานไว้แม่งทำอะไรไม่ได้เลยวะแล้วก็อ๋อเข้าใจทุกอย่างแล้วครึ่งหนึ่งของ Camera Raw แม่งมีแต่รูปเกมทั้งนั้นเลยเหี้ยโคตรแย่เลยแต่อย่างน้อยผมยังไอ้นี่อยู่ฮะผมยังโอเคอย่างนั้นผมยังได้อันนี้อยู่ล่าสุดที่เล่นเลยรถ96ใช่ไหม สูตรให้ดีดอย่างเดียวหรือให้ร้องอย่างเดียวได้นะดีดไปร้องไปมันยังไม่ได้วะกีตาร์ก็ฟักอัพเปิดออกมามีฝุ่นอะคิดดิคือผมแบบผมก่อนที่มันจะมาเนี่ยผมแพนิคเลยผมแบบเชี่ยคือมันมาราธอนมันสนุกมากเลยปีแบบจนผมแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเชี่ยนี่มันดีแล้ววะมันพร้อมที่จะรีวิวปีแล้ววะแล้วผมก็มานั่งนึกได้ว่าเชี่ยเดี๋ยวนะอ๋อใช่เมื่อครึ่งเดือนที่แล้วกูนึกได้นี่หว่าพวกกูยังไม่ทำหาอะไรเลยผมก็หยิบกีตาร์มาแล้วแบบกินหยิบกีตาร์มาแล้วฝุ่นแม่งแบบติดอยู่ตรงกีตาร์ผมก็ชิชิบแมนไอฟักอัพโอ้ my god ไอฟักอัพอีกอย่างนึงก็คือเรื่องสักในเศร้ามากเรื่องสักในเศร้าที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งอย่างที่คิดว่าแม่ไม่ได้ต้องการเอฟฟอร์ตอะไรมากมายเลยมันคือต้องการแบบต้องการลายต้องการคอมมิตแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ลองทำสิ่งที่เราอยากทำแล้วแค่นั้นเองแต่ว่าก่อนที่จะคิดจะรีวิวปีเลยครับตอนช่วงกลางเดือนผมพูดเรื่องนี้ไปประมาณ3รอบแล้วล่ะแต่ผมขอเปิดคลิปให้ดูด้วยอีกรอบนึงก็แล้วกันนะไอ้ที่ลงใน Discord นะครับไอ้เรื่องรอยสักใช่ไหมเนี่ย Living Tattoo เราได้พูดกันไปใน Discord
ว่าแบบว่าผมไปดูคลิปรอยสักมาว่าเอ้ยการสักเนี่ยมันแย่แบบนู้นแย่แบบนี้แต่จริงๆมันก็ไม่ได้แย่แบบว่ามันไม่ได้แย่แบบว่ามันจะทำให้เราถึงตายหรือว่าอะไรหรอกนะแต่คือมันแค่หน้าเศร้าเฉยๆครับแล้วพอมันหน้าเศร้าผมก็เชี่ยกูไม่อยากสักแล้วว่ะแล้วประกอบกับว่าผมไปรู้ว่าแบบช่างสักที่ผมกะจะไปสักด้วยเนี่ยตอนนี้เขามีปัญหาอยู่เขามีเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่ผมก็เลยแบบเชี่ยไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นู่นก็ไม่ได้เชี่ยปีแล้วกูทำอะไรบ้างวะเล่นเกมสนุกมากเลยปีแล้วบ้าจริง has so much fun man ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไร ปีนี้เอาใหม่นะครับปีนี้เอาใหม่มา it's all good นะครับปีใหม่เนี่ยเป็นโอกาสของคนอย่างเรานะครับคนขี้เกียจอย่างเราเฮ้ยอย่าหนีนะเว้ยยังมาบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้ขี้เกียจแบบพี่อย่ามามั่วเฮ้ยฉันรู้ว่านายก็นั่งอยู่หน้าคอมเหมือนฉันนั่นแหละแต่มันไม่ใช่เวลาอีกต่อไปแล้วเข้าใจไหมช่วงปีใหม่นั่นแหละคือช่วงเวลาแห่งการที่เราตั้งปณิธานใหม่ๆนะครับ2024มันต้องเป็น2023กล่องนี่หว่าเพราะนี่มันรีวิวปี2023นี่หว่าแต่ว่าเป็น Happy New Year 2024ก็ถูกกันนี่หว่าเราเป็น Year Review 2023แต่ละ Happy New Year 2024โอเคถูกละซึ่งแน่นอนว่า2024 Mascot ในปีนี้ก็คือฉันไม่สนว่าปีที่แล้วเราเปิดเพลงสคสเราเปิดเพลงปีใหม่อะไรกันไปแต่ปีนี้เพลงนี้มันได้กลายเป็นเพลงปีใหม่โดยสมบูรณ์แบบแล้วครับผม Happy New Year 2022และเรามาพูดถึง2023ที่เพิ่งผ่านกันไปดีกว่านะครับมาย้อนอดีตให้เราได้หวนคิดถึงอดีตอันหอมหวานที่เราผ่านมาด้วยกัน1ปีแล้วนะรู้ตัวอีกทีก็ผ่านไปไวจีอีก1ปีแล้วนะครับผมซึ่งก่อนจะพูดถึง Year Review 2023นะครับผมขอขยายเรื่องราวของเมื่อวานที่ทำให้ตัดสินใจว่าวันนี้แหละคือวันที่จะรีวิวปีถ้าใครยังจำได้นะครับตอนช่วงก่อนที่ผมจะไปสิงคโปร์นะครับผมบอกว่าผมคิดว่าน่าจะได้รีวิวปีหลังจากกลับจากสิงคโปร์เพราะว่ามันคือมีอีเวนต์เกิดขึ้นนั่นแหละผมคิดว่ากลับมาจากสิงคโปร์มันน่าจะมีอินสปายในการทำอะไรสักอย่างซึ่งก็มีจริงเมื่อวานนะครับผมไปวิ่งมาราธอนมาและผมคิดว่าแม่งจะต้องทำให้เรารู้สึกดีแน่นอนซึ่ง it never fail to deliver นะครับผมมันไม่ทำให้เราผิดหวังจริงนะครับเมื่อวานเนี่ยแก๊งคอเย็นของเราเนี่ยได้มีโอกาสไปวิ่งมาราธอนกันมานะครับเป็นมินิมาราธอนเป็นชายมาราธอนขนาด5กิโลเมตรนะครับมาราธอนชื่อว่าเฮงเฮงมาราธอนเรื่องอ่ะมันเกิดขึ้นจากการที่ไปกินหมาล่ากันวันเกิดเจนนี่นะครับแล้วระหว่างที่กินอยู่อ่ะทุกครั้งผมพูดเรื่องนี้ทุกรอบแล้วผมก็จะพูดอีกไปกินหมาล่าแล้วจะต้องพูดถึงสุขภาพกูไม่รู้ทำไปทำเหี้ยอะไรแต่ว่าทำครับกลุ่มเราทำตลอดพอเวลากินหมาล่าเสร็จปุ๊บมันเหมือนมันกิลทริปอ่ะเรารู้สึกผิดในใจอ่ะว่าเรากินหมาล่าพอมันกินหมาล่าแล้วมันบาปอ่ะแล้วมันบาปเสร็จปุ๊บมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราต้องพูดถึงสุขภาพให้เรารู้สึกดีขึ้นมั้งผมไม่รู้ทำไมแต่ปกติทุกครั้งเวลาพูดเนี่ยเป็น10รอบแล้วที่เราไปกินหมาล่าแล้วพูดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไม่เคยที่เราจะไปออกกำลังกายหรือใดๆก็แล้วแต่เอาง่ายคือครั้งล่าสุดที่ไปกินข้าวด้วยกันแล้วพูดเรื่องสุขภาพมันคือตอนไปเล่นไอซ์สเก็ตกับพี่บ่วงถ้าใครเคยดูคลิปช่องคอเย็นนะครับคุยกันว่าจะไปกัน6คนมา2คน มีผมกับพี่บ่วงอยู่2คนนะครับไอ้แทนไม่มาไอ้ว่านไม่มาพี่กิ๊ฟไม่มาไอ้ไฟบอกตั้งแต่แรกแล้วไอ้ไฟไม่เคยเป็นคนที่เบี้ยวไอ้ไฟถ้ามันไม่ว่างหรือมันไม่อยากไปมันจะบอกอยู่ตลอดว่ามันไม่ว่างหรือมันไม่อยากไปนะครับแต่กับคนอื่นก็คือนั่นแหละมันเหลืออยู่2คนตั้งแต่นั้นนะผมก็พูดกับพี่บ่วงว่าพี่ถ้านัดทำสุขภาพนะมึงไม่ต้องลำบากนักคนอื่นหรอกเพราะว่าเราคุยกัน2คนแล้วก็ไปออกกำลังกายเลยพี่ดูทรงแล้วแบบว่าแก๊งเรามันน่าจะไม่ได้ชื่นชอบการออกกำลังกายสักเท่าไหร่ช่างมันเถอะไม่เป็นไรนะครับแล้วก็คุยกันอีกก็คือวันที่89คนที่เสนอนะครับแน่นอนเราเป็นคนนอกกลุ่มเพราะถ้าเป็นคนในกลุ่มอย่างที่บอกพี่บ่วงแกก็แบบไม่สนละพี่บ่วงแกจะออกกำลังกายแกไปออกคนเดียวผมออกกำลังกายผมก็ไปออกคนเดียวคนอื่นก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายไม่ได้สนอยู่แล้วนะครับเพราะถ้าคุยกันเองเนี่ยไม่มีทางเกิดขึ้นแน่แต่คนที่เสนอเรื่องการไปวิ่งมาราธอนมันคือเจนนี่เลขาคอเย็นนะครับมันเป็นเด็กเบียวดูการ์ตูนเยอะนะครับคือไอ้ดูการ์ตูนเยอะมันก็ไม่จำเป็นต้องเบียวนะหรือว่าถ้าเบียวก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนเจนนี่ครับแต่ว่าเจนนี่แม่งหนักสัตว์เลยเรื่องเนี้ยเรื่องว่าแบบว่าผมจะพูดถึงเหตุการณ์ที่แม่งเกิดขึ้นให้ฟังนะเจนนี่แม่งบอกว่าเฮ้ยเนี่ยทุกคน
ไปวิ่งอ่ะดีมากเลยนะเพราะว่าทุกคนอ่ะไม่เคยออกกําลังกายเลยใช่ป่ะทุกคนก็จะแบบเชี่ยมันวิ่งไม่ไหวอ่ะแล้วก็ไปวิ่งกันเว้ยแล้วมันก็ไม่ไหวอ่ะแล้วแบบทุกคนก็แบบล้มอ่ะเหนื่อยอ่ะจะเป็นจะตายอ่ะแบบไม่ไหวแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วเราต้องไปฝึกตัวเว้ยแบบในการ์ตูนอ่ะแล้วเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นอ่ะแบบเอามือมาตีกันแล้วก็นากามาแล้วก็แบบเปิดเพลงนารูโตะอย่างนั้นอะแล้วแบบเราก็ไอ้เชี่ยแบบครั้งหน้าที่เรามาเราวิ่งอะคือเราทำคลิปเป็น3คลิปใช่ไหมทุกคนระหว่างที่พูดอยู่คือทุกคนมันแบบผมไม่ฟังผมหูดับ พี่กิ๊บมันก็คือคลิปแรกอะคือเราจะไม่ไหวเลยใช่ปะเราจะแบบไม่ไหวเพราะทุกคนไม่ได้ออกกำลังกายใช่ปะแล้วเราก็ไปวิ่งแบบสัก10โลอะสักแบบ10โลเหนื่อยๆอะแล้วแบบโหมัน10โลยังไงมันก็ไม่มีทางวิ่งได้อยู่แล้วเว้ยก็แบบโหไม่ไหวแบบนอนล้มเลยอะแบบวิ่งอยู่แล้วก็แบบห้ามหยุดวิ่งนะวิ่งให้แม่งแบบว่าฝืนๆให้มันล้มไปเลยอะแล้วล้มแล้วก็แบบหัวทิ่มอะแล้วแบบหัวทิ่มอะก็แบบถ่ายเอาไว้แบบไม่ไหวแล้วฉันไม่สามารถทำมันได้ฉันอ่อนแอเกินไปแล้วแบบเราก็แบบช่วยกันฉุดกันขึ้นมาแบบวิ่งไปด้วยกันน่ะแบบดึงกันเข้ามาแบบเฮ้ยอีกหน่อยสิวะแล้วพอเราแบบไปถึง10กิโลไปถึงเส้นชัยแล้วก็แบบโหเราก็ท้อกันมากเลยเว้ยแล้วก็ปิดคลิปด้วยความท้อแท้แล้วเราก็มีคลิปที่แม่งแบบว่าเราฝึกซ้อมอ่ะคลิปที่แบบเราฝึกซ้อมวิ่งลู่วิ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนในสัปดาห์หาร7นะครับที่เป็นแบบว่ามุมมองพี่จอร์จกับมุมมองพี่อิดอย่างนั้นน่ะแต่นี่ก็คือเป็น5มุมมองทุกคนแม่งออกกําลังกายหมดเลยแบบว่ามาอีกทีนึงแบบกูเฮียสนึกออกปะ2 day/2 yearเจอกันอีกที3เดือนที่หมู่เกาะชาบูดี้อ่ะแล้วโผล่มาอีกทีทุกคนก็แบบฉันพร้อมแล้วล่ะนากามามันพูดอย่างนี้ครับมันพูดแบบที่ผมพูดตะกี้เป๊ะๆมันพูดคำว่านากามาไม่รู้ประมาณกี่สิบรอบอ่ะแล้วคือโดยที่ไม่รู้เลยว่าในกลุ่มนั้นน่ะมันไม่มีใครดูการ์ตูนนอกจากผมกับไอ้ไฟอ่ะแล้วผมกับไอ้ไฟแม่งครินช์แอสอยู่2คนน่ะแบบเจนนี่หยุดเถอะเจนนี่หยุดพูดเถอะไอ้เหี้ยกู It's cringe in my ear man แล้วพี่กิ๊บแม่งแบบพี่บุ๋มก็บอกไอ้แทนแม่งไม่ได้ฟังอยู่ด้วยซ้ำอีวานกำลังแบบเมากับพี่เจเจอยู่แต่ถามว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่ถ้าทำออกมาได้แล้วมันจะไอ้นั่นไหมผมว่ามันก็หาดีนะอายอะไรดีกว่าอายอะไรดีกว่าแหละครับในร้านหมาล่าที่แม่งมีอยู่10โต๊ะแล้วเพื่อนกูตะโกนคำว่านากาม่านะกูไปเสิร์ชร้านชวนอยู่ครับร้านชวนอยู่อ่ะมันเป็นร้านหมาล่าราคาค่อนข้างแพงระดับหนึ่งไม่แพงมากขนาดนั้นแต่ว่าคนที่นั่งอยู่จะเป็นคุณน้าคุณป้าคุณอาจะไม่ใช่เด็กๆ กินกันเพราะว่าราคามันแพงระดับหนึ่งครับเขาจะมากันเป็นครอบครัวใหญ่ๆเลยครับนั่งกันอยู่เป็น10คนแล้วมันก็จะเป็นโต๊ะมันจะมีโต๊ะเล็กสุดอะคือโต๊ะ4คนโต๊ะใหญ่สุดอะคือเป็นโต๊ะแบบหมุนนะครับโต๊ะหมุนจานถาดอะ10กว่าคนน่ะแล้วเพื่อนกูแม่งตะโกนนักกามานักกามามึงถามกูอีกรอบสิว่ากูอายอะไรอาม่าแม่งหันมามองแบบว่าไอ้ยาอ่ะหมวยคงนั่งกินข้าวไม่อิ่มหรืออะไรวะดูท่าทางจะมีปัญหานะซึ่งผมก็ไม่ใช่ว่าไม่บายไอเดียของไอ้เจนนะครับผมค่อนข้างชอบนะที่มันแบบว่ามันมีสตอรี่อะไรอย่างนั้นนะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องตีมือนะก็มากก็ได้แต่แบบว่ามีสตอรี่ว่าแบบเฮ้ยเราไปออกกําลังกายแบบที่ไม่เคยออกกันมาก่อนแล้วก็แบบว่าเอ้ยแบบมีคอนเทนต์เพิ่มเติมขึ้นมาจะเบียวหรือจะอะไรก็ว่ากันไปอีกอย่างนึงแต่แบบอย่างน้อยแบบมีคอนเทนต์ออกกําลังกายคืออยากทําอยู่แล้วไงแล้วผมว่ามันก็จะเป็นฟีลลิ่งที่น่าจะเฟรชดีอาจจะช่วยสร้างอินสปิเรชั่นให้กับใครหลายคนที่แบบว่าไม่เคยออกมาวิ่งว่าเฮ้ยจริงๆการวิ่งแม่งแบบเป็นอะไรที่สนุกมากผมก็วิ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมออกกำลังกายที่ผมชอบที่สุดอย่างหนึ่งเลยนะครับด้วยสาเหตุดีๆหลายๆอย่างนะเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังถึงตอนที่เล่าถึงว่าตอนไปวิ่งมาราธอนแล้วนะแต่อันนี้ก็คือคอไอเดียมันคือแบบนี้แล้วผมก็เซเยสผมก็โอเคผมก็บอกว่าเอ้ยโอเคนะแล้วพี่บุ๋มก็โอเคนะก็เหมือนทุกครั้งครับผมกับพี่บุ๋มก็ยักไหลโอเคแล้วทุกคนมันก็เหมือนโอเคตามๆกันนะฟิล์มก็ว่าพี่ก็อยากวิ่งมาสักพักนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเวลาพี่กิ๊ฟพูดเวลามีประเด็นพูดถึงเรื่องออกกําลังกายฟิล์มมานี่นะพี่กิ๊ฟจะชอบย้อนอดีตไปตอนเป็นนิชกูดเหี้ยผมโคตรชอบเลย คือพี่กิ๊ฟอ่ะจะชอบแบบว่าเฮ้ยสมัยก่อนแบบพี่วิ่งแบบว่า20โลนะเว้ยแบบว่านู่นนั่นเนี่ยก็แบบมันอะไรที่มันสนุกมากเลยนะแล้วในระหว่างที่พูดอยู่มันก็หมู3ชั้นแบบว่าจุ่มหม่าล่ากินอยู่ ผมชอบมากเลยเป็นหนึ่งสิ่งที่ไม่เคยปฏิเสธจริงๆว่าพี่ชายชอบแบบแฟตแบ็กสมัยแบบสมัยยุครุ่งเรืองยุครุ่งเรืองของนิชิกุส พี่กิ๊ฟก็ตกลงแล้วที่เหลือเชื่อก็คือไอ้แทนไอ้ว่านไอ้ไฟก็ตกลงผมแบบแปลกใจมากคือไอ้ไฟมันไม่ใช่ว่ามันรังเกียจการออกกําลังกายหรือว่าอะไรแต่ว่าหลายๆครั้งมันจะอยากเล่นเกมมากกว่าหรือมีกิจกรรมที่อยากทำมากกว่าแต่ช่วงพอดีเลยช่วงเนี้ยมันเหมือนเป็นปีใหม่ด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ๆทุกคนก็เอาไปทำก็ทำนะครับก็เลยตกลงวันกันทีนี้โชคดีที่บ้านผมมาวิ่งมาราธอนกันบ่อยนะครับพี่ชายผมเป็นคนชอบวิ่งมาราธอนมากๆนะครับแล้วก็เขาก็แต่ก่อนพ่อผมก็วิ่งด้วยนะครับพี่ผมมาชวนไปแต่หลังๆมาพ่อผมก็ขับมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวแล้วเขาเลิกวิ่งมาราธอนไปตั้งนานแล้วส่วนนึงที่ความชอบในการวิ่งของผมอ่ะนอกจากที่โดนพี่ชายบังคับนะครับคือโรงเรียนผมอ่ะอันนี้ผมเพิ่งรู้นะจากการคุยกับเมย์นะ
ขาจะมีมินิมาราธอนคือเป็นมาราธอนที่ให้ศิษย์เก่าผู้ปกครองครูแล้วก็นักเรียนวิ่งนักเรียนเนี่ยเหมือนจะบังคับวิ่งนะครับก็คือบังคับจ่ายเงินวิ่งแล้วก็จะได้เสื้อได้อะไรอย่างนี้แล้วก็ไปวิ่งสปอนเซอร์ก็แน่นอนครับแล้วก็ซอยฮะได้แล้วก็ซอยกลับบ้านเลยเพียบเลยกินไม่เคยหมดเลยแต่พี่ผมกินนะเพราะพี่ผมแบบว่าเชื่อในนิวทริชั่นของนมถั่วเหลืองครับก็เอากลับให้พี่ชายกินมันก็จะมีวิ่งอย่างนี้ทุกปีถ้าใครเป็นเด็กแบบอาสามอ่ะไม่รู้ว่าที่อื่นมีที่ไหนบ้างแต่โรงเรียนอันดับหนึ่งของสมุทรสาครของเมย์ไม่มีแต่เขาก็มีออกกำลังกายอะไรทั่วไปนะที่แบบตามมาตรฐานความน่าจะเป็นของกระทรวงศึกษาอย่างนั้นนะแต่มันไม่มีกิจกรรมแบบนี้กิจกรรมที่เป็นแบบว่าแบบมาราธอนอะไรอย่างนั้นนะอาจจะเป็นเพราะสมุทรสาครไม่มีที่เอื้อต่อการวิ่งหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้แต่ว่าของโรงเรียนผมอะอัสสัมสมุทรอะมันจะเป็นวิ่งในหมู่บ้านแล้วก็เลยออกนอกหมู่บ้านไปแล้วก็วนเข้ามาในแบบทางข้างหลังหมู่บ้านนะครับคือเป็นทางเลี่ยงรถอะไรประมาณนั้นนะก็คือวิ่งค่อนข้างปลอดภัยเพราะว่ามีแบบว่าตำรวจมากั้นมีตำรวจมากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะวิ่งมาราธอนมีทุกปีซึ่งผมอ่ะชอบที่จะเห็นตอนเริ่มครับตอนเริ่มของการวิ่งคือจะพูดยังไงให้มันดูไม่แย่ดีวะผมชอบการที่เราวิ่งแซงคนอื่นแล้วต่อให้ผมห้ามแค่ไหนก็แล้วแต่ในใจผมแม่งจะแบบคิดว่าเฮ้เก็ตเกิร์ดคือผมว่ามันเป็นจิตวิทยาของการออกกำลังกายหมู่ครับมันคือการที่เรารู้สึกว่าเราดีกว่าคนนั้นเราดีกว่าคนเนี้ยแต่ผมไม่ได้พูดออกปากออกมานะผมบอกไว้ก่อนนะผมไม่ได้พูดออกปากออกมาแบบว่าเอ้ยนี่มันคนหรือว่าหอยทากวะเนี่ยผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันคือการวิ่งแล้วเราก็แบบวิ่งผ่านคนแล้วเราก็ยิ้มว่าแบบเฮ้ยเราวิ่งชนะคนนั้นเราวิ่งชนะคนนี้เราวิ่งแซงคนนู้นเราวิ่งแซงคนนี้แซงแบบแซงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยระวังซ้ายใช่แบบในกัปตันอเมริการะวังซ้ายมันคิดอยู่ในใจครับแล้วมันจะรู้สึกดีถ้าเป็นในยิมก็คงแบบเหมือนมีจิมบัดดี้อย่างนั้นนะเพราะอย่างนั้นแบบว่าตอนนั้นไอ้แทนกับพี่กิฟต์กับแจ๊บถึงได้ชวนกันไปออกฟิตเนสด้วยกันมั้งว่าจิมบัดดี้มันเหมือนกับว่าเอ้ยการขิงกันในเรื่องสุขภาพมันเป็นเรื่องที่ดีการขิงกันในเรื่องสุขภาพมันคือการที่แบบว่ามันคือการผลักตัวเองให้เราออกไปข้างหน้าขึ้นอีกนะครับแน่นอนว่าเราจะต้องไม่พูดออกมานะครับเราคิดได้แต่เราจะไม่พูดออกมาให้สิ่งนั้นมันสุดท้ายแล้วตอนที่มันเป็น intrusive thought เนี่ยมันอาจจะเป็นความคิดที่ชั่วร้ายมากแต่ให้มันกรองออกมากลายเป็น positive thought ว่าเฮ้ยเราทำได้ ตอนต้นไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ให้มันกรองออกมาสุดท้ายแล้วกลายเป็นคำว่าเฮ้ยเราทำได้มันเป็นความรู้สึกที่ผมชอบกับการวิ่งมาราธอนครับเวลาวิ่งแซงคนออกไปอะไรเงี้ยแล้วก็ผมไม่รู้ว่าใครทำหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่พี่ผมสอนมานะครับว่าเวลาวิ่งมาราธอนอ่ะให้เกาะตูดคนคนนึงเอาไว้แบบพยายามหาคนที่วิ่งในเพจเดียวกับเราแล้วเกาะตูดเขาไว้แล้วให้ชนะเขาให้ได้แล้วไปเกาะตูดคนข้างหน้าต่ออีกทีนึงอันนี้ผมไม่รู้ว่าแบบคนวิ่งมาทอนเขาทำกันแบบนี้ปกติหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่แท็กติกของพี่ผมสมมตินะผมวิ่งอยู่ในเพจแบบวิ่งออกมาจากเส้นเลยแบบตรงเขาเป่าปีดปี๊ดออกมาแล้วเราวิ่งมาแล้วเรามองหาคนที่วิ่งในเพจเดียวกับเราอ่ะคือเหมือนกับวิ่ง200เมตรแล้วก็หยุดเหนื่อยวิ่ง100เมตรแล้วเขาวิ่งต่ออะไรอย่างนั้นนะแล้วเราจะวิ่งตามเขาถ้าเขาวิ่งเราวิ่งตามด้วยถ้าเขาหยุดเราก็อาจจะหยุดถ้าไม่ไหวแต่ถ้าสมมติเราไหวเราวิ่งต่อแล้วเราไปหาเหยื่อคนใหม่ครับเราจะเกาะตูดเข้าไปไปเรื่อยๆมันจะเป็นแรงผลักดันให้เราวิ่งเหมือนกับแซงชนะไปทีละคนแซงชนะไปทีละคนแซงชนะไปทีละคนมันเป็นสิ่งที่พี่ผมสอนมาตั้งแต่แบบตอนเริ่มวิ่งมาราธอนตอนม.ต้นเลยนะครับซึ่งมันสนุกมากผมไม่รู้ว่าพี่ผมได้รู้สึกแบบนั้นหรือเปล่าตอนที่เวลาวิ่งแล้วชนะคนหรือว่าเขาแค่เป็นแท็กติกในการแบบว่าผลักตัวเองออกไปแต่ผมสนุกมากกับการวิ่งไปเกาะตูดคนแล้วมันตลกดีเฉยๆครับแบบว่าอย่างล่าสุดที่ผมไปวิ่งมาราธอนที่เฮงๆอ่ะผมก็ใช้แท็กติกนี้ใช่ป่ะผมวิ่งตามพี่คนหนึ่งที่หน้าตาเหมือนพี่กิฟต์คือหนึ่งคือเราต้องเลือกคนที่มันเห็นชัดด้วยครับนอกจากเพจเดียวกับเราอ่ะเหมือนเราต้องรู้ด้วยว่าเป็นคนคนนี้อะไรอย่างนั้นนะระดับหนึ่งอ่ะมันมีคนหนึ่งหน้าเหมือนพี่กิฟต์เลยครับเหมือนเหี้ยเลยหน้าเหมือนครูไพบูลย์นะครับแล้วแกวิ่งในเพจเดียวกับผมที่ช้ากว่าผมหน่อยนึงผมก็วิ่งเกาะแกแล้วหน้าแกโคตรเหมือนพี่กิฟต์เลยระหว่างวิ่งก็ขำไปด้วยมีคือผมวิ่งเลยพี่กิฟต์มาตั้งนานแล้วเพราะว่าทุกคนอะตอนที่เป่านกหวีดปีดออกมาแล้วสตาร์ทออกมาไม่มีใครเริ่มวิ่งคือเหมือนคนมันเยอะไงครับแล้วสวนที่เราไปวิ่งไอ้สวนไม่แน่ใจว่ามันคือสวนอะไรกันแน่สวนรถไฟมันชื่อสวนรถไฟครับผมจำชื่อที่เป็นทางการของเขาไม่ได้แต่ว่ามันชื่อว่าตรงสวนรถไฟใกล้ๆกับ JJ Mall อ่ะคือสวนมันกว้างนะ 2.5 กิโลแต่ว่าทางวิ่งมันค่อนข้างแคบกับคนที่เยอะไอ้เฮงๆมาราธอนนี่คนเยอะมากเลยครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ข้างหลังสุดเลยเราไม่ได้รีบจะวิ่งไปข้างหน้าไงเราก็อยู่ข้างหลังสุดใช่ป่ะแล้วคนมันก็แบบเหมือนไอ้กลุ่มแรกก็จะวิ่งไปไอ้กลุ่มกลางก็อาจจะมีแบบจ๊อกๆบ้างแต่ไอ้กลุ่มหลังอ่ะคือเขาไม่วิ่งกันเลยคือแบบว่าถึงจะมาราธอนแต่แบบบางก็ไม่ได้มันเป็น
เดินวิ่งมาราธอนอ่ะมันไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเอาชนะเลยใช่ป่ะบางคนก็แบบจุงเมียจุงลูกเดินแบบใส่ชุดเฮงๆเดินอะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วทุกคนมันก็เห็นแบบเดินอ่ะคือเราอยู่หลังสุดเลยครับมันเห็นว่าคนเดินอ่ะก็ไม่มีใครวิ่งเลยเว้ยเมย์ก็แบบว่าคุยกับเจนนี่พี่กิฟต์ก็แบบเดินมองนู่นมองนั่นพี่บ่วงก็เซตกล้องอยู่ไอ้ไฟก็แบบว่าแบบเดินอยู่อะไรอย่างนั้นอ่ะมันไม่มีใครวิ่งอ่ะแต่ว่าผมอ่ะชอบตอนแรกๆที่มันแบบว่าเป็นการวิ่งแซงกันอ่ะผมก็เลยวิ่งออกมาก่อนแต่พอวิ่งออกมาก่อนมันก็วิ่งคนเดียวอ่ะวิ่งคนเดียวแล้วเราก็แอบเหงานิดนึงใช่ป่ะเราก็เลยหาคนที่จะวิ่งตามแล้วก็ไปเจอพี่กิฟต์พี่กิฟต์บัวช่างเฮงๆพี่กิฟต์บัวช่างเฮงๆมาราธอนเราก็เลยวิ่งเกาะพี่กิฟต์แล้วพอเกาะพี่กิฟต์ไปสักพักพี่กิฟต์ไม่ไหวแล้วพี่กิฟต์แบบไม่ไหวแล้วฮะผมเกาะพี่กิฟต์ไปได้ประมาณ1กิโลมาราธอนมัน5กิโลใช่ป่ะผมเกาะพี่กิฟต์ไป1กิโลพี่กิฟต์เกรนะครับหยุดแล้วก็พูดคําว่าไม่ไหวแล้ววะเขาพูดกับตัวเองอะไม่ไหวแล้ววะผมเนี่ยคือความสนุกของผมถึงได้สงสัยกันว่าไอ้พี่ชายผมอะเขาได้สนุกกับอะไรแบบนี้หรือเปล่าวะแต่ผมสนุกกับการวิ่งโดยเฉพาะมาราธอนแล้วเวลาพี่ผมชวนไปมาราธอนอะผมจะไม่เคยถ้าไม่เคยปฏิเสธเลยถ้าผมว่างเพราะอย่างนี้แหละครับไม่ไหวแล้ววะผมก็หลุดพูดมาแล้วผมก็เปลี่ยนเหยื่อเลยครับเพราะผมรู้ว่าแกไม่วิ่งต่อแล้วแน่นอนผมก็เลยวิ่งเลยมาผมมาเกาะครอบครัวพ่อแม่ลูกเขาวิ่งด้วยกันนะครับผมก็เอาวิ่งตามพ่อแม่ลูกคู่นี้ต่อไปวิ่งวิ่งไปถึงอีก500เมตรเท่านั้นเลยครับพ่อเขาก็หยุดแม่เขาก็หยุดแม่เขาถามว่าเอ้าเหนื่อยแล้วเหรอพ่อพ่อบอกว่าเราพอแค่นี้ได้ไหมเราพอแค่นี้ได้ไหมที่รักแบบว่าเดี๋ยวข้างหน้าเราแบบวนกลับเข้าไปได้ไหมพี่ว่าพี่หน้ามืดวะแล้วลูกเขาก็วิ่งไปเลยครับคือตอนแรกก็วิ่งกันแบบว่าวิ่งกันอยู่3คนใช่ป่ะแล้วแบบว่าพ่อกับแม่หยุดใช่ป่ะลูกเขาไม่หยุดครับลูกเขาวิ่งไปเลยฮะวิ่งแบบวิ่งโคตรเร็วอะตัวเล็กๆแล้วก็วิ่งปื๊ดไปเลยครับส่วนพ่อเขาแบบเหมือนกับใส่หัวแล้วพี่ไม่ไหวแล้ววะเราข้างหน้าเราพักได้เลยมั้ยพี่หน้ามืดวะ ผมก็เปลี่ยนเป้าหมายอีกนะครับทีนี้ไปเกาะเป้าหมายเป็นอาเจ้คนนึงเหมือนก็เป็นแบบยิมนาสติกอะไรสักอย่างเป็นผู้หญิงทรงใหญ่เลยครับผู้หญิงแบบว่ามีกล้ามครับใส่กางเกงบ็อกเซอร์สีเหลืองแล้วก็ใส่หมวกปิดข้างบนเขาก็ดูวิ่งแข็งมากดูวิ่งแข็งแรงมากเราก็วิ่งตามเข้าไปเขาก็วิ่งคนเนี้ยผมเกาะเขาจนถึง4โลเลยครับอยู่กันยาวเลยเพราะว่าเขาวิ่งในเพจเดียวกับผมเลยวิ่ง200หยุด100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 ไปจนถึงแบบว่าเหมือนเขาหมดแรงอ่ะเหมือนเขากินน้ำแล้วเขาจุกเหลือสักอย่างอ่ะเพราะว่าตอนมาราธอนอ่ะมันจะมีน้ำวางประจำจุดใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีประมาณ2จุดถ้ายาวมากก็อาจจะมีหลายจุดนะครับทีนี้เขาเหมือนเขากินน้ำอ่ะซึ่งอันนี้เป็นข้อผิดพลาดหลายอย่างของแบบบางทีคนแบบรีบหรืออะไรอย่างนี้อาจจะไม่เคยมาก่อนเวลาเรากินน้ำมันไม่ควรวิ่งเลยทันทีครับถ้าเราจะพอสตอนหยุดกินน้ำก็คือเหมือนมันต้องเพาะแบบค่อยๆวิ่งสเต็ปช้าลงอย่าให้หอบเกินไปก่อนที่จะเอาน้ำเข้าปากเนี่ยต้องไม่หายใจเหนื่อยเกินไปแล้วเหมือนเขาอ่ะแบบวิ่งมาเสร็จปุ๊บเขาก็คว้าน้ำแล้วเขาก็ปาบเขาให้แล้วเขาก็โยนทิ้งปุ๊บแล้วก็น็อกเลยครับแล้วก็แบบเหมือนไปต่อไม่ไหวอ่ะต้องแบบค่อยๆแบบว่าจึ๊บเสร็จแล้วก็วางแล้วก็ค่อยๆเหมือนฮีทขึ้นมาเหมือนให้น้ำมันลงไปก่อนแล้วค่อยๆฮีทมาแล้วก็ค่อยวิ่งต่อเหมือนแกแบบว่าแกไม่กินน้ำก่อนอันนี้เลยนะผมมาแวะกินก็คือตอนที่แกวิ่งไปแล้วแกไม่แวะกินอ่ะผมมาแวะกินแล้วผมก็เดินแล้วผมก็วิ่งตามให้ทันแกแล้วผมก็เดินตามหลังแกแล้วมันมีเหมือนช็อตนึงเหมือนแกเหนื่อยเหลือสักอย่างเผลอป้าบน้ำเข้าไปแล้วแกก็น็อกเลยผมก็วิ่งแซงไปต่อตอนก่อนผมจะเข้าเส้นชัยอ่ะไอ้แทนแม่งวิ่งมาประกบไหล่ผมคือระหว่างที่วิ่งอยู่อ่ะผมคิดอยู่ตลอดนะครับผมไม่ใช่ประเภทคนหันไปมองดูข้างหลังนะแบบว่าเอ๊ะกูที่1แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยผมไม่นะผมจะทำอย่างนั้นแค่กับคนที่วิ่งเลยเท่านั้นก็คือพอวิ่งเลยเสร็จปุ๊บผมก็แบบว่าเฮ้บอยเฮ้บอยนะแต่ผมจะแบบไม่หันไปมองว่าแบบว่าไอ้เชี่ยอ่ะแม่งไม่มีใครวิ่งตามกูทันเลยว่ะเนี่ยใช่ป่ะผมก็จะพยายามมุ่งไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าแต่ว่าในหัวผมมีคิดอยู่ตลอดนะว่าใครจะวิ่งเป็นที่2เพราะว่าผมมั่นใจว่าผมจะวิ่งชนะเป็นที่1ผมอาจจะไม่ได้วิ่งบ่อยมากนะครับแต่ว่าด้วยประสบการณ์การวิ่งมาราธอนที่วิ่งมากับพี่ชายผมมั่นใจว่าเพซในการวิ่งของผมมันค่อนข้างคอนแซนต์ไม่น่าจะแพ้ใครผมน่าจะได้ที่1ในคอเย็นแน่นอนเพราะว่าพี่บ่วงช่วงเนี้ยแกไม่เอาคือก่อนหน้านี้ผมมั่นใจว่าพี่บ่วงน่าจะวิ่งเก่งกว่าผมแต่ว่าช่วงประมาณ1อาทิตย์ก่อนจะมามาราธอนน่ะมันมีวันนึงที่เล่นลีกด้วยกันน่ะแล้วพี่บ่วงอ่ะลงไปเอาพิซซ่าแล้วตอนขึ้นมาแกก็พี่ว่าพี่ไม่ไหววะมาราธอนนะแค่ลงไปเอาพิซซ่าก็เหนื่อยแล้ว คือเหมือนช่วงเดือนที่ผ่านมาแกเล่นแอลหนักมากจนแกไม่ได้วิ่งเลยครับแกเล่นแอลแกก็เล่นเกมด้วยกันน่ะก็แอลพาวเวอร์อะไรพวกนั้นน่ะแล้วแกไม่วิ่งแกไม่ออกกําลังกายเลยคืออย่างของผมอ่ะผมยังฝืนไปเข้ายิมบ้างแล้วก็วิ่งหน้าบ้านบ้างเต้นบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะผมน่าจะชนะได้ไม่ยากนะครับผมก็วิ่งนำมาแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีใครตามแล้วนั่นเราจะได้นอนแบบนั่งแช่ยาวแน่เลยก็วิ่งๆๆๆๆ
ก่อนจะเข้าเส้นชัยแค่โลเดียวอะไอ้แทนแม่งวิ่งมาประกบไหลเว้ยแล้วแม่งวิ่งเหมือนเหินมาครับวิ่งแบบคือปกติเวลาวิ่งอะแพทเทิร์นวิ่งแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วแหละแต่สำหรับผมมันคือหนึ่งคือเราต้องก้มนิดนึงเราอย่าหลังตรงเต็มที่เพราะไม่งั้นน้ำหนักมันถ่ายลงใช่ป่ะเราจะก้มไปเอียงไปข้างหน้านิดนึงแล้วเวลาเราวิ่งแขนห้ามหยุดห้ามปล่อยไหลมันต้องสับตลอดแล้วขาอย่าพยายามกระแทกใช่ไหมฮะมันต้องเหมือนแบบบอกว่าเหมือนดันเท้าออกไปแล้วก็วิ่งคือแบบสเต็ปการวิ่งทั่วไปอะถ้าสมมติเราไปดูแบบ how to job how to run a marathon อย่างนั้นมันก็จะมีแบบว่าคนดำนะครับสอนส่วนใหญ่อันนี้ไม่ใช่อะไรเลยแต่เหมือนคนดำเขาเป็นแอทลีทเยอะแล้วคลิปที่ผมดูเป็นคนดำหมดเลยที่เขาสอนแอทลีทพวกเนี้ยนะแล้วเขาก็แบบสอนวิธีการวิ่งมาราธอนก็วิ่งแต่แทนมันวิ่งเหมือนมันลอยมาครับมันแบบมันไม่ได้วิ่งอย่างนี้นะแต่คุณเคยเห็นคนวิ่งแล้วเท้ามันเหมือนไม่ติดพื้นป่ะมันเหมือนมันวิ่งลอยมาแล้วมันก็วิ่งมาเฉียดไหล่ผมแล้วก็แบบเหนื่อยเหรอ what the fuck มันเป็นคนสุดท้ายที่ผมจะคิดอะว่ามันมาวิ่งติดไหล่ผมอะคือในบรรดาทุกคนใน5คนอะผมไม่คิดแน่นอนว่าไอ้ไฟเนี่ยน่าจะแย่สุดแต่ผมคิดว่าตามลำดับนะผมพี่บ่วงแล้วก็น่าจะเป็นไอ้แทนแต่ว่าไอ้แทนเนี่ยจะใกล้เคียงกับคนอื่นหมดเลยก็คือพี่กิฟต์ไอ้ไฟเนี่ย3คนนี้จะอยู่ในแบบฟิสิกส์เดียวกันนะครับคือสภาวะร่างกายน่าจะอยู่ใกล้ๆกันและถ้ามีอะไรจะเสริมเติมแต่งไอ้แทนเนี่ยมันทำลายปอดตัวเองตลอดเวลามันไม่มีทางที่มึงจะมาวิ่งแล้วเหงื่อมันไม่ออกเลยครับเหนื่อยปะคือผมอะเหงื่อแบบคือผมก็ไม่ได้หอบหรือว่าอะไรนะไม่ได้เหนื่อยหนักมากๆเพราะว่ามันไม่ควรจะเหนื่อยหนักมากๆไงเราพยายามอยู่ในโซนอะอยู่ในอินโซนแบบ140 150อย่างนั้นน่ะแต่แบบเหงื่อเราท่วมตัวเลยแต่ไอ้แทนอะมันไม่มีเหงื่อเลยเว้ยมันวิ่งเหมือนลอยมาแล้วก็แบบว่าเหนื่อยเหรออยากรู้มั้ยอะไรคือเคล็ดลับความที่กูไม่เหนื่อย What the fuck อะไรอะกูฟังเพลงสบายดีมั้ยครับเธอแล้วมันก็วิ่งไปหายไปเลยเลยผมไปเลยWhat the fuck เฮ้ยไอ้ชิบผมงงจริงอันนี้ผมงงจริงแต่ปัญหาเหงื่อไม่ออกของไอ้แทนเนี่ยจริงจริงจริงไม่ใช่เรื่องดีนะฮะอาจจะเป็นเรื่องแย่ซะด้วยซ้ำไปอันนี้ต้องตรวจดูเคส by เคสครับแต่ผมถ้าผมจำไม่ผิดการที่เหงื่อไม่ออกจริงๆผมเป็นคนเหงื่อไม่ออกมาก่อนอันนี้ครับผมเป็นคนเหงื่อออกแค่มือกับเท้าซึ่งเป็นเรื่องไม่ดีมากๆมันแก้ได้ด้วยการออกกำลังกายครับมันแก้ได้ด้วยการออกกำลังกายแบบเปิดรูขุมขนการออกกำลังกายเพื่อเหมือนให้หัวใจของเราเนี่ยมันทำงานดีขึ้นแล้วเหงื่อจะขับดีขึ้นตอนช่วงก่อนที่ผมจะรู้จักกับคูเบียผมเป็นคนที่ออกกำลังกายแล้วเหงื่อไม่ค่อยออกแต่ว่าคูเบียเขาแบบว่าช่วยผมทำวอร์มอัพแล้วก็บิ้วหัวใจครับบิ้วหัวใจจนแบบเหงื่อผมมันออกเหมือนคนปกติแล้วทุกวันนี้ก็คือเหงื่อออกต้องใช้แบบก่อนหน้านี้ผมแทบไม่ต้องใช้แบบโลออนก็ตัวก็ไม่มีกลิ่นเพราะเหงื่อมันไม่ออกซึ่งไม่ดีนะครับผมเคยไปหาหมอแล้วหมอก็บอกว่าไม่ดีเหมือนกันแต่ทุกวันนี้ก็คือแบบว่าเหงื่อออกได้ปกติแล้วนะครับซึ่งอันนั้นก็ว่าส่วนนั้นอีกทีนึงแต่การที่ไอ้แทนแม่งวิ่งเหมือนลอยอันนั้นก็เหมือนจริงครับแม่งแล้วมันก็วิ่งแบบเร็วมากเลยอ่ะมันวิ่งเร็วแล้วมันก็วิ่งหายไปเลยครับแล้วมันก็เลยกลายเป็นคนแรกที่เข้าไปปล่อยตัวตอน6โมง7นาที6โมง3นาทีผมไม่แน่ใจไอ้แทนเข้าตอน6โมง45ผมเข้า6โมง50ผมเข้าหลังไอ้แทน5นาทีตอนก่อนเข้าเส้นชัยเลยแล้วตอนเข้าไปเสร็จอ่ะก็คุยกันว่าแบบว่าเฮ้ยแทนมึงออกกำลังกายด้วยเหรอช่วงเนี้ยทำไมมึงแบบไอ้เชี่ยมึงได้ยังไงวะไอ้เป็นอะไรที่แบบว่าแปลกตาแปลกใจมากๆเลยและแทนก็บอกว่ากูบอกแล้วมึงฟังเพลงอะไรตอนวิ่งมากูฟัง Eminem กูฟังJC กูฟังอะไรนั่นอ่ะทำไมไม่ฟังคอเย็นสบายดีไหมครับเธอกูเปิดวน30รอบกูถึงได้วิ่งแซงมึงมาได้ What the fuck แม่กูถามจริงมึงออกกำลังกายเหรอมึงออกกำลังกายไหมมันไม่มีทางที่คอเย็นสบายดีไหมครับเธอจะช่วยเฮี้ยอะไรมึงได้หรอกแต่มึงออกกำลังกายไหมช่วงเนี้ยทุกครั้งตอนที่กูปิดกล้องเวลาสตรีมอะจริงๆแล้วเสียงที่กูห่าฟืดฟาดอะจริงๆก็คือกูไปวิ่งหลังกล้องมา What the fuck หัวกูจะปวดเฮี้ยแต่ผมคิดว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องก็คือมันพาหมาไปวิ่งมันเป็นคนในบ้านที่เป็นคนพาหมาไปวิ่งก็อาจจะมีส่วนว่าช่วงนี้ได้ออกกำลังกายด้วยมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่มันวิ่งเร็วจริงไอ้แทนแล้ววิ่งได้ชั้นสูงมากแล้วความส้นตีนคือพอวิ่งเข้ามากัน2คนใช่ป่ะผมก็คิดว่าเฮ้ยผมที่2ไอ้แทนที่1ก็คุยกันว่าเฮ้ยใครจะเป็นที่3แทนมันก็บอกว่าน่าจะเป็นพี่บ่วงแล้วก็เป็นพี่กิฟแล้วก็เป็นไอ้ไฟแล้วเดินมาข้างหน้าไอ้ไฟแม่งนั่งอยู่ข้างหน้าเว้ยนั่งไขว่ห้างแล้วก็ห้อยเหรียญอะห้อยเหรียญบ่เข้าเส้นชัยเรียบร้อยแล้วอะไอ้เชี่ยช็อกกูไปอีกไอ้แทนนำกูช็อกแล้วเดี๋ยวไอ้สัตว์ไอ้ไฟมุนชนะกูได้ยังไงวะแล้วมันก็บอกว่าเอ้าเพิ่งมาช้ามากเลยทำเสียงมาให้แทนด้วยว่าไอ้ไฟมึงเข้าที่หนึ่งเหรออืม
ไม่ใช่ไอ้เหี้ยข้อเสียของไอ้ไฟเป็นคนโกหกไม่เก่งครับแม่งเหมือนกำลังทำทรงอยู่พักหนึ่งแล้วบอกว่าไม่ใช่มึงได้เหรียญมาได้ยังไงมึงไปขโมยเหรียญใครมาสัตว์มันก็บอกว่าอ๋อจริงๆแล้วมันตัดคิวเข้า 2.5 โลมาเลยคือวิ่งแค่รอบเดียวมันต้องวิ่ง2รอบให้ครบ5โลครับแต่มันวิ่งแค่รอบเดียว 2.5 แล้วมันก็เข้ามาเลยแต่เขาก็ให้เหรียญมาเฉยเลยนะครับในขณะที่พี่กิฟต์อ่ะหลงตามไปไฟเข้ามานะเห็นไอ้ไฟวิ่งเข้ามาก็เลยวิ่งตามเข้ามาด้วยไอ้ไฟได้เหรียญพี่กิฟต์ไม่ได้เหรียญครับแล้วพี่กิฟต์ต้องกลับไปวิ่งใหม่โคตรอย่างป่วนเลยอะไรอย่างเงี้ยทำให้รู้สึกสนุกมากเลยอ่ะกับการออกไปข้างนอกอ่ะแบบว่ามีกิจกรรมมีคอนเทนต์แล้วคือการได้เห็นแบบมุมใหม่ๆเวลาแบบว่าทุกคนแบบวิ่งอะไรอย่างเงี้ยสนุกมากสนุกมากเป็นหนึ่งสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเชี่ยเลยfresh everything is good everything is alright มาทำเนี่ยวันเนี้ยจริงๆคือเมื่อวานน่ะผมกะว่าจะทำ year review เลยนะครับแต่พอดีว่ามันไม่ได้นอนนะเมื่อวานมันรู้สึกดีมากเลยมันรู้สึก fresh มากแล้วเป็นครั้งแรกในแบบรอบเท่าไหร่ไม่รู้อะที่แบบคิดมาก่อนว่าจะได้กินอาหารเช้าแล้วได้กินอาหารเช้าอ่ะนึกออกปะคือเพราะทุกครั้งที่ตื่นเช้าส่วนใหญ่ผมจะไม่ได้ตั้งใจตื่นเช้าถ้ามันไม่ได้ตื่นโดยตื่นเองซึ่งถ้าตื่นเองอะผมก็จะแบบมุ้ยอะมันจะงุ้ยอะหรือถ้าตื่นมาทำงานผมจะไม่กินข้าวนะครับเพราะเดี๋ยวคิดแบบคือมันจะไม่หิวอะเพราะปกติผมกินข้าวเป็นเวลาไงมันก็จะไม่ค่อยหิวเท่าไหร่แล้วก็จะไม่ได้อยากกินข้าวด้วยเพราะว่าเดี๋ยวกินแล้วมันท้องมันจะตุยๆเวลาทำงานอ่ะส่วนใหญ่เวลางานตื่นเช้ามันจะเป็นงานถ่ายแบบงานถ่ายกองออกกองถ่ายอ่ะแล้วเราก็จะไม่ค่อยอยากกินข้าวเราก็จะไปกินทีตอนเวลากินปกติคือตอนเที่ยงตอนบ่ายใช่ไหมแต่อันนี้คือตื่นเช้ามาแล้วรู้ว่าเดี๋ยวจะมีวิ่งแล้วมันก็แบบเดี๋ยวจะได้กินข้าวตอนเช้าหมูสเต๊ะหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูอะไรอย่างนั้นอ่ะแม่งแบบว่าเชี่ยจีข้าวเหนียวไก่อย่างนั้นอ่ะis real อ่ะเราจะได้แบบมีโอกาสได้เดินดูตลาดตอนเช้าแล้วแล้วก็ได้ทำอย่างนั้นจริงๆแล้วมันก็รู้สึกดีมากตอนก่อนกลับมาผมรู้สึกว่าโอ้โหโคตรดีเลยว่ะมันเป็นความรู้สึกที่ fresh และดีสุดๆเลยอย่างน้อยเราก็ได้ทำอะไรสักอย่างที่ดีกับร่างกายตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าอยากมาพูดรีวิวปีกันแล้วแต่กลับมาผมนอนไม่หลับครับผมคิดว่ายังไงวิ่งเสร็จปุ๊บอ่ะเดี๋ยวมันกลับไปเดี๋ยวมันต้องง่วงเดี๋ยวมันต้องได้นอนแน่นอนแต่ปรากฏว่ากลับมาแล้วผมไม่ได้นอนครับคือกลับมาได้นอนไปแค่ชั่วโมงเดียวอ่ะแล้วก็ตื่นนะครับตื่นแบบเชี่ยมังตื่นมาแบบปวดหัวมึนๆเล็กน้อยด้วยแล้วก็งงว่าทำไมนอนไม่หลับแล้วก็แบบว่าไม่ได้มารีวิวปีเมื่อวานเพราะว่าแบบแม่งนอนแบบน้อยสุดๆเลยในขณะที่หันไปหาเมย์แม่งแบบสบายจัดอ่ะแล้วคือเมย์นี่แม่งเดินแบบเดินทั้งงานด้วยนะคือผมอ่ะวิ่งเดินคือผมวิ่งครึ่งเดินครึ่งอ่ะวิ่ง 2.5 เดิน 2.5 แต่เมย์คือเขามีถ่ายรูปในงานด้วยนึกออกใช่ไหมเขามีช่างกล้องอยู่6คนถ่ายรูปในงานไอ้พวกช่างกล้องที่แบบว่าถ่ายแล้วจะมาขายเราอะถ่ายแล้วเขาจะติดลายน้ำใครอยากได้ก็ไปซื้อรูปอะไรอย่างนั้นอะรูปเมย์30รูปมีรูปเดิน28 29รูปมีรูปวิ่งตอนเข้าเส้นชัยครับตอนที่เข้าเส้นชัยแล้วแบบวิ่งเอารูปอ่ะไหนเอามาเออโอ้ยต้องบีไปซื้อรูปเลยเหรอวิ่งแล้วเล่นTFTไล่คนชวนนี่ไอ้เจนนี่ไอ้คนชวนนากามาไอ้สัตว์แม่งเล่นเฮเดเดินไปเล่นเฮเดไปบอกเฮ้ยเราต้องวิ่งนะเราต้องวิ่งจนกว่าจะหมดแรงแล้วไม่ไหวแล้วต้องช่วยพยุงแรงขึ้นมาเพื่อจะได้ตะโกนคำว่านากามาแม่งเดินเล่นเฮเดแล้วก็ชวนแฟนกูเล่นTFTคือแบบรูปเมียเดินแบบเนี้ยเดินแบบว่าเดินเล่นโทรศัพท์ตลอดทั้งงานเดินชวนคุยชวนมาตอนขาเดินเข้ามาก็คืออย่าเดินจุงมือสบายใจเฉิบคนอื่นเขาตอนใกล้ถึงเส้นชัยเขาจะแบบเฮ้ยเขาจะถ่ายรูปต้องวิ่งหน่อยเว้ยเดินห้อยแขนกันมาสบายใจเฉิบเลยเฮ้ยแสดงว่าต้องมีรูปของผมด้วยนี่หว่าใช่ป่ะบีต้องมีรูปของพี่ใช่ป่ะมันเอาไปเอารูปไปไหนอะมันต้องมีรูปพี่อยู่ด้วยดิแต่เผื่อใครจะมีโอกาสไปออกกำลังกายแถวนี้นะครับเหมือนเพิ่งแบบฟังเราแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอย่าไปออกกำลังกายจังไอ้ส่วนนี้มันน่าวิ่งจังไอ้ส่วนน่าวิ่งจริงนะส่วนรถไฟน่าวิ่งจริงแต่ผมจะบอกให้นะถ้าสมมติว่ามีงานมาราธอนหรือแบบนัดกันไปก็อะไรใดๆก็แล้วแต่นะฮะแล้วเขานัดไปฝั่งส่วนรถไฟนะครับอย่าไปจอดฝั่งผิดเป็นฝั่งเจเจมอนนะครับคือคนอื่นน่ะเขาวิ่งกัน5โลใช่ป่ะผมกับเมย์10โลนะวันนั้นนะเพราะว่าส่วนแม่งยาว 2.5 โลใช่ป่ะแล้วเขาอะนัดกันตรงฝั่งเนี่ยไอตรงฝั่งไอวิศวกรรมรถไฟเนี่ยคือฝั่งนี้คือฝั่งที่เป็นจุดสตาร์ทผมว่าไปจอดฝั่งเจเจมอคือฝั่งซ้ายสุดเลยคือขวาสุดกับซ้ายสุดแยกกันแล้วผมก็คิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเขานัดห้าตีห้าเขานัดตีห้าผมถึงตีห้าเป๊ะเลยคือตีห้าปุ๊บผมถึงตรงนั้นเป๊ะเลยแล้วผมก็ถามเจนนี่เพราะเจนนี่ถึงอยู่คนเดียวไงเจนนี่อยู่ตรงนั้นแล้วตอนตีสี่ห้าสิบแล้วไม่มีใครถึงผมถึงเป็นคนถัดไปเป็นตอนตีห้าแล้วผมก็แบบว่าทักไปว่าเจนนี่อยู่ไหนเจนนี่บอกว่าเนี่ยอยู่ตรงจุดสตาร์ทผมก็ถามว่าจุดสตาร์ทอยู่ตรงไหนเจนนี่แม่งส่งมาให้แม่งปักหมุดอยู่อีกฝั่งเนี่ยฝั่งไอโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟเนี่ยแล้วผมก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมผมก็แบบ
โอเคไม่เป็นไรสวนมัน 2.5 โลครึ่งชั่วโมงคือเขาปล่อยตัวตอน 6 โมงเราถึงตี 5 1 ชั่วโมงเหลือๆแล้วเรากลับไปถึงตี 5 ครึ่งจะได้มีเวลาถ่ายครึ่งชั่วโมงสบายๆเกือบไม่ทันคือมันไม่มีจุดที่เดินเข้าไปแล้วมันเดินตรงๆแบบในแผนที่นี้เว้ยแบบว่าตอนที่เราเดินเข้าไปอ่ะมันเข้าไปแล้วมันมืดมากกันตอนตี 5ผมหาเส้นที่มันเป็นตรงๆไม่เจอมันเป็นอย่างเงี้ยครับเนื้อปะแล้วคือเราก็เดินอ่ะแล้วแบบทางที่ต้องไปมันอยู่ตรงเนี้ยแต่คือไอ้ทางในสวนรถไฟมันให้เดินแบบนี้แล้วพอเดินมาจนถึงตีห้าครึ่งใช่ป่ะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมกูไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยวะเพราะปกติงานมาราธอนอ่ะมันจะมีลำโพงโทรโข่งมันจะต้องมีโทรโข่งมันจะต้องมีบูธสปอนเซอร์มาต้องเห็นคนใส่เสื้อแบบเราอ่ะอยู่ตรงแถวนั้นบ้างแล้วอ่ะแต่เราเดินมาครึ่งชั่วโมงนะครับผมไม่เห็นอะไรเลยแล้วผมก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูว่าตอนนี้เจนนี่อยู่ตรงไหนเจนนี่ยังอยู่ที่เดิมคือตรงนี้ผมอยู่ตรงกลางครับครึ่งชั่วโมงถัดไปเดินมาประมาณ3โลแล้วอยู่ตรงกลางตรงนี้เท่านั้นแหละตีนแทบแตกคือผมรู้สึกว่าถ้าเดินอ่ะไม่มีทางถึงทันแน่แม่งก็ต้องวิ่งเปิดวิ่งแม่งก่อนเลยอ่ะก่อนที่เขาจะเริ่มออกวิ่งอ่ะเกือบเวอร์ละใจจ้าและสาเหตุที่ผมไปจอดฝั่งนั้นน่ะมันมีสาเหตุที่ดีด้วยนะผมเห็นป้ายครับป้ายเขียนว่าลานจอดนักวิ่งเราก็เอ้ยลานจอดนักวิ่งโอ้เข้าไปจอดเลยเขาก็แบบว่ามีนักวิ่งออกมาครับแต่ใส่เสื้อคนละสีคือพอเราลงเสร็จปุ๊บเราเดินออกมาทุกคนใส่เสื้อสีฟ้าภาพที่เจนนี่ส่งมาเสื้อแม่งสีแดงเขียนว่าเฮงเฮงคนละงานครับงานฝั่งซ้ายเป็นอีกงานหนึ่งชื่อแบบ Run for Life อะไรสักอย่างนึงอะแล้วก็ฝั่งขวาตรงสุดนั่นนะก็คือเฮงเฮงอีกที่นึงเป็นลานนักวิ่งจริงแต่เป็นนักวิ่งคนละกลุ่มของผมมันต้องแบบเฮงเฮงว้าเอไปผิดฝั่งเกือบโดนกระทืบแล้วใส่เสื้อปิดสีเออใช่โชคดีที่พาสาวไปด้วยทำไมอย่างนั้นนะไม่รอดแล้วมาคนเดียวเจอกูแน่วันนี้มากับสาวรอดตัวไปนะมาคนเดียวเมื่อไหร่เจอกูแน่มากับสาวดูดน้ำให้สบายใจก่อนเว้ยพอแล้วไอ้เหี้ยไอ้สำลักอัพรูปตัวเองเลยก่อนที่มีหน้าตัวเองไหนไหนไหนอ๋อมันต้องอัพหน้าพี่ไปด้วยเหรอชื่อมึงไทยเทคจังวะเห็นว่ามันจะขึ้นประมวลอย่างเงี้ยเนี่ยไม่มีอ๋อยอมรับนี่ไงแล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นหน้าพี่ไปเห็นปะไม่ใช่ไปขึ้นเอ้ยมันขึ้นหน้าพี่จริงด้วยอุ้ยเราไปรูปพี่เยอะจังวะเฮียไม่บีรูปมันเยอะแต่ว่ามันซ้ำไปแล้วล้านรูปอ่ะเขาจะโอ้เขาถ่ายแบบว่าเขาแต่กิ๊กใช่ไหมรูปมันจะซ้ำๆกันโคตรน่ารักเลยว่ะแล้วก็ถ่ายพี่ตอนถ่ายอย่างอื่นอยู่ด้วยใช่เนี่ยถ่ายรูปตอนเบ่งกล้ามด้วยผมทำไมเขาไม่ถ่ายให้เสร็จวะถ้าสมมติว่าได้รูปนี้มาเนี่ยผมซื้อเลยนะคือผมทำไปถึงอย่างนี้เลยฮะบีต้องค้างแต่เขาถ่ายแค่นี้อย่างเดียวฮะบีต้องจอดค้างไม่เขาใส่หัวแล้วเขาก็พัดกล้องไปหาคนจริงจริงรักไม่ได้พี่ทำพี่ฮึบแล้วเขาก็ใส่หัวแล้วไปถ่ายคนอื่นอะไรสาระไอ้แจ็คนี่รูปที่แบบอยู่หลังคนหนึ่งก็หาเจอด้วยโอ้โหมายก็อดโคตรเจ๋งอะบีไปหน้าพี่กิฟป่ะไหนเสิร์ชหาพี่กิฟต้องใช้รูปพี่กิฟต์ดิใช่ใช่ไอเออว่ะพี่อุ้ยน้องตัวเกี่ยวกับคนน่ารักเลยท่านขาดเก่งลูกเบียเจเห็นเบียเจไม่ชอบแน่เก่งลูกเที่ยวเฮียแล้วใส่สายรัดไอ้สายรัดพุงนะเหมือนคนแก่เลยไอ้ที่เอาไว้ใส่โทรศัพท์อะอยู่ในรูปเขาด้วยไอ้แทนนี่ต้องชั้นสูงมากแน่นอนเดี๋ยวเขาดูก่อนนะหนูอยากเห็นพี่แทนอ่ะเชี่ยไอมันเท่จังวะใช่ปะขนาดรูปแม่งแบบเป็นรูปปัญญาอ่อนขนาดนี้มันก็ยังขึ้นเหรอเชี่ยเดี๋ยวหลับตากำลังฟังเพลงสบายดีครับเธออยู่ไอ้เชี่ยเชี่ยผมแม่งนี่มันเดินเร็วอย่างเงี้ยแล้วแม่งเหมือนลอยมาเลยเว้ยคือมันเป็นคนที่เดินเร็วได้ไวมากเลยแทนอะขามันยาวแบบเป็นเส้นด้วยมั้ง
มันเหมือนลอยมาจริงไอ้ควายมันก็ทำหน้าเหนื่อยเหมือนกันที่วายเนี่ยแล้วมันมาบอกกูไม่เห็นเหนื่อยเลยสาเหตุที่มึงเหนื่อยเป็นเพราะมึงไม่ยอมเพลงสบายดีไหมครับเธอไอ้สัตว์ไอ้ไฟน่าจะมีรูปน้อยมากอยากเห็นหน้าอย่างนั้นมันก็ได้ต้องได้สักครึ่งแหละรูปโคตรน้อยจริงด้วยเฮียมีแถวเดียวรูปคนอื่นมีประมาณ7แถวไอ้ไฟมีอยู่แถวเดียวถือมือถืออันนี้มันรูปตอนที่แบบเสร็จแล้วอันนี้คือผมนั่งไก่แทนอยู่เฮ้ยไอ้เฮียรูปพี่บ่วงก็ยังได้เหรอวะโคตร Amazing เลยคุณรู้ป่ะผมเอาอะไรเสิร์ชรูปพี่บ่วงผมเอารูปนี้ที่แชททำให้อ่ะบ่วงโทรเรโต้อ่ะพอรูปนี้เสิร์ชอ่ะมันยังขึ้นเลยอ่ะโคตรเทพอ่ะใช่เรื่องสาววิ่งไงดิรออะไรพี่ชายอ่ะไอ้เหมือนนักศึกษาวิ่งกำลังจะเข้าเรียนว่าสายจริงไม่มีเตียงหรอไม่มีแล้วไม่นะไม่จะไปมีได้ไงอ่ะบีมันไม่มีแล้วดิเป็นความผิดเมนนะพี่บอกก่อนนะเมนบอกให้ผมลองกดเสิร์ชรูปจริงดูเดี๋ยวแค่บอกว่านั่นน่าจริงหรอโอ้ my god สนุกมากสนุกมากนะก็ไปวิ่งไป enjoy ด้วยกันมาขอบคุณความคิดของเจนนี่ที่ทำให้เราแบบว่าได้เกิดวันปฏิหารนะคอยเย็นออกกำลังกายได้มีออกกำลังกายด้วยกันรอดูคลิปเต็มๆได้เลยคลิปเต็มๆมีอะไรสนุกสนุกอยู่ข้างในเพียบเลยครับตั้งแต่ตอนที่เราไปถึงตอนตีห้าแล้วก็แบบว่าเจอหน้ากันแล้วก็วอร์มอัพที่ผมถ่ายในเฟซสนุกมากสนุกมากความสนุกทั้งหมดเนี่ยแหละความแบบรู้สึกว่ามันเอ้ยได้เรื่องอะไรใหม่ๆมันแบบนี้แหละทำให้รู้สึกว่าต้อง รีวิวปีที่ผ่านมากันซะหน่อยนะครับยังไม่ทันจะรีวิวปีเลยไอ้เหี้ยยังไม่ทันเริ่มเลยนี่จะ 3 ทุ่มแล้ว2023 Here we go มาดูกันตั้งแต่แรกเลยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นรูปแรกเลยรูปแรกตั้งแต่ตอนต้นปีตอนช่วงมกราเยี่ยไฟครับผมไม่มีอะไรเลยฮะไฟผมซื้อไฟใหม่ใช่นะครับการเซตไฟเนี่ยเป็นเรื่องที่ลำบากมากนะครับสำหรับสตรีมเมอร์โดยเฉพาะกับไอ้ลอมเพราะว่าผมไม่ได้มีส่วนช่วยเหลืออะไรนอกจากที่ว่านั่งแล้วก็ให้ลอมดูว่ากลัวไม่ได้วะมึงปรับไฟไปด้านซ้ายดิมึงปรับไฟไปด้านขวาดิพวกงานต้องเพิ่มไอ้นี่หน่อยนึงวะอันนี้มันเพิ่มสุดหรือยังวะลำบากมากนะไม่รู้ว่าใครที่นี้มีเป็นสตรีมเมอร์หน้าใหม่บ้างแต่ว่าถึงณจุดนึงผมว่าทุกคนมันก็คงอยากให้แบบสตูตัวเองแม่งดูดีป่ะแบบว่าหมายถึงว่าเนี่ยภาพตรงนี้มันดูดีมันดูไม่ตัดไม่มีอะไรมีริ้วรอยเนี่ยอย่างอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาเนี่ยเพราะว่าอันนี้ผมตอนแรกปกติผมจะเอาตัวหนีบไปข้างหลังนะฮะแต่ว่าตัวหนีบผมมันเอามันอยู่นี่นะครับผมจะเอาไว้หนีบไว้ไม่ให้มันเกิดรอยแตกหายไปแล้ว disappear gone อะไรอย่างนั้นแหละครับแล้วก็อาจจะโชว์ข้างบนด้วยเล็กน้อยนะนั่นก็คือรูปพระสุนะครับผมที่สั่งซื้อมาพร้อมกับพระที่พ่อให้มาตั้งแต่ตอนที่บ้านนี้ซื้อมาใหม่ๆเลยพ่อก็บอกว่าจะไม่ต้องมีพระอยู่ในบ้านอยู่นะครับก็เลยเอาพระมาให้นะอันนี้เครื่องหอมที่หมดไปนานแล้วหมวกโจโจ้ตุ๊กตากะลิจากเกาหลีตอนที่ไปครั้งแรกแล้วก็จิววาเลนไทน์จากสั่งซื้อไอตัวถ้าสมมติว่าซื้อพรีออเดอร์ตัวกล่องใหญ่ของ Resident Evil Remake 3อ่ะมันจะได้ตัวจิววาเลนไทน์มาด้วยนะครับแต่หลักๆที่อยากให้ดูคืออยากให้ดูไฟใช่ไหมซึ่งก็เป็นหนึ่งอย่างที่ทำสำเร็จใน2023แล้วก็สภาพที่แบบรู้มาแต่ต้นปีเลยคือความอนาถในช่วงต้นปีอันนี้มันคืออะไรเนี่ยนะผมเอาใส่ช่วงนั้นเล่นแก๊งแพงจำได้แล้วช่วงนั้นเล่นแก๊งแพงช่วงนั้นเล่นแก๊งแพงแล้วมันในแอลครับสำหรับใครที่ไม่ได้เล่นแอลนะในลีกมันจะมีตัวหนึ่งเป็นโจรสลัดชื่อว่าแก๊งแพงแล้วมันมีคนไทยคนหนึ่งที่เล่นตัวนี้เก่งมากๆเลยแล้วเขาก็อยากสอนแล้วผมก็อยากเรียนด้วยก็เลยไปเรียนกับเขาชื่อคอลแลปส์นะครับเป็นเด็กช่องแชทนี่แหละแรงไดมอนด์ตอนนี้น่าจะใกล้ถึงมาสเตอร์แล้วมั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นแบบแก๊งแพงเอนจอยเออร์แล้วเขาก็สอนแล้วในระหว่างที่สอนอยู่เขาบอกว่ามันมีสิ่งหลายอย่างที่จำเป็นมากก่อนที่จะเริ่มเรียนคือแบบว่าถ้าไม่มีเนี่ยคือเริ่มเล่นไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับหนึ่งอย่างในนั้นคือคาซู
มันคือโจรสลัดเนี่ยมันต้องร้องร่ำทำเพลงครับแล้วถ้าสมมติว่าคุณไม่มีเครื่องดนตรีเนี่ยคุณไม่สามารถจะเป็นโจรสลัดได้ แล้วมันไม่ยอมสอนกู ถ้าไม่ยอมถ้าไม่ซื้อคาซูมาจะไม่ยอมสอนไอ้กูผมกับพี่กิ๊ฟซื้อคาซูกันมาทั้งคู่เลยเพื่อที่จะเรียนการเล่นตัวละครในเกมงงโง่อยากแม่งเนี่ยอยู่ไหนแล้ววะคาซูกูเนี่ยนี่อยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยแต่มันใช้คุ้มจริงนะหลังๆมาคลิปหลายๆคลิปใน YouTube นี่มันมีคาซูเป็นส่วนประกอบด้วยมันทำอะไรก็ได้เออมันคือค่าครูอะคนไร้สาระเลยโจรสลัดต้องร้องร่ำทำเพลงอ๋อนี่คือซื้อมาช่วงต้นปีอะเนี่ยผมเพิ่งรู้เนี่ยเออว่ะเวลาเล่นกลับมาเล่น L จะเป็นช่วงต้นปีปลายปีตลอดเพราะว่ามันเป็นพฤศจิกาเดือนแข่งเวิลด์แล้วพี่กิ๊ฟก็จะอยากเล่นมากๆแล้วก็ชวนเล่นต้นปีนี่จะต้องติด L กันตลอดเลย เมนอนทำไมมีอะไรผมแค่อยากใส่มาเฉยแล้วก็ไปเที่ยวอันนี้เป็นสถานที่เที่ยวประจำนะครับอยากให้ดูเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดปีที่แล้วก็มีปะเขาชื่อว่าอะไรนะผมจำไม่ได้เหมือนกันอะซีไลฟ์แบงคอกใช่ไปกันทุกปีเลยครับเหมือนเป็นสถานที่ประจำเพราะว่าเป็นที่แรกๆที่ไปเดทกันนะครับเป็นที่แรกๆที่เดทกันตั้งแต่ประมาณช่วง 2-3 เดือนแรกที่คบกันก็ไปที่ Sea Life แล้วก็เหมือนกับว่าพอแบบถึงช่วงนึงก็จะรู้สึกอยากไปตลอดก็ไปประมาณปีละครั้งนะครับเขาก็จะมีอะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะมันก็ไม่เยอะมากหรอกแต่มันก็แบบก็นอนครับแล้วก็นอนครับส่งของที่ช้าไปนานมากๆแต่ไม่ถึงปีนึงนะไอของปีนึงที่เพิ่งส่งไปเมื่อต้นปีไอตอนต้นปีก่อนนั้นก็มีอันที่ส่งช้าไปหลายเดือนเหมือนกันไอตอนนั้นไปส่งพร้อมกันรวดเดียวอันนี้คือเสื้อตัวเดียวกันเลยนี่หว่าทำฟิกเกอร์ครับเมื่อตอนต้นเดือนมกรานะครับเราได้เริ่มทำตัวฟิกเกอร์ซึ่งตอนนั้นเขาขอท่าที่จะเป็นแบบนะครับแล้วก็หาท่าไปอยู่หลายท่าอยู่ตอนนั้นเขาก็เสนอมานะว่าเราฟิกเกอร์ที่ขายอยู่ทุกวันนี้แหละครับฟิกเกอร์ทอยแล็กซี่ไอตัวที่ขายอยู่นะตอนนี้ไอ2,069 บาทนะครับเบสมาจากท่าแบบที่ลองทำดูว่าเออประมาณนี้ดีไหมพี่ว่าโอเคไหมทำแล้วมันมีความยากลำบากอะไรบ้างทุกวันนี้พอได้ย้อนกลับมาดูก็รู้สึกแอบมันดีใจที่ได้ทำไปนะถึงแม้ว่าจะเหนื่อยมากๆทุกวันนี้ก็ยังเหนื่อยอยู่เลยแบบว่ามีเรื่องปวดหัวหลายอย่างที่คุยกันไม่ลงตัวทำแล้วมีปัญหามันออกมามันก็ดีแหละแต่ว่าเป็นบทเรียนนะครับเป็นบทเรียนที่ดีว่าถ้าครั้งหน้าจะทำเนี่ยจะทำตัวปันปันละ จะทำตัวปันปันงู้ๆเพราะว่าทำตัวแบบว่าใหญ่ๆนี่ลำบากมากเลยมีเรื่องเยอะแยะมากมายเลยกว่าจะออกมาได้นะครับอันนี้เริ่มทำตั้งแต่ตอนช่วงมกราอันนี้คาปิบาร่าที่เมย์เป็นคนปั้นไอ้ที่มันมีคลิปอันนึงดังๆอยู่ในเพจเราเลยคลิปที่มียอดวิววิดีโอเยอะที่สุดอะที่เมย์มันนั่งทำคาปิบาร่าอยู่อะแล้วมันก็นั่งดูพี่กิ๊บไปด้วยแล้วก็แบบปั้นคาปิบาร่าว่าจะไปอยู่เหมือนกันตอนมีนาปีนี้น่าจะเป็นเดือนหน้าว่าจะไปดูคาปิบาร่าตัดกระดาษใช่เป็นช่วงที่เมย์ทำงานดีเลกเยอะอันนี้คือเขาขอให้แต่งพ็อปเพิ่มเติมอะคือแบบว่าเราส่งภาพไปใช่ป่ะแล้วเขาบอกขอใส่พ็อปหน่อยอยากรู้ว่ามันจะเป็นประมาณไหนขอใส่พ็อปแบบเต็มไปแล้วก็จัดทีโพสไปให้ด้วยหนึ่งรอบ ว่าเขาอยากได้ท่าอื่นนะจริงๆมันมีอีกประมาณ 6-7 ท่านะอันนี้ดีมากเสียดายมากปีนี้ไม่ได้ไปพอได้ย้อนกลับมาดูก็เออเนาะคือเหมือนพอตอนเปิดมาผมสกิมผ่านๆนะเพราะว่าอยากได้ First Impression กับการมาดูรูปไงพอผมสกิมผ่านๆผมเห็นแต่ภาพเกมเห็นแต่ภาพเอาเบียนเห็นแต่ภาพอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆแล้วเราก็ออกไปหลายที่เหมือนกันเนาะอันนี้ไปเกษตรแฟร์ที่ไอแทนชวนไปครับแล้วที่ไอ้ว่านไอ้ไฟแต่งชุดเมดพี่บ่วงใส่ชุดกูโกวาและไอ้ว่ามันใส่ชุดไอ้ฮันบกอ่ะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ชุดนั่นนะเออสนุกมากเลยนะผมไม่รู้ว่าเกษตรแฟร์ปีนี้เป็นยังไงแต่ปีนั้นที่ไปอ่ะเออฟีลกู๊ดมากเลยทำเด็กเกษตรทำอาหารอร่อยมากเลยไอ้ที่เขาขายกันอ่ะสตูไอ้สตอที่เขาขายกันอ่ะซุ้มอาหารมีอร่อยหลายอย่างเลยครับแล้วก็มีของน่าซื้อเยอะเลยตอนแรกอะผมนึกว่าตอนแรกอะผมนึกว่าเกษตรแฟร์มันจะมีแต่ของเกษตรขายซึ่งก็มีจริงมีของเกษตรขายจริงนะครับมีเขียวตัดหญ้ามีไอ้ที่แบบเป็นควายเหล็กไม่ใช่ดิควายเหล็กแบบคูโบต้าเลยป่ะไอ้ที่มันเป็นแบบเครื่องตัดหญ้าเครื่องถ่ายหญ้ามีเมล็ดหญ้ามีเมล็ดพืชมีอะไรขายมีแบบที่ฉีดกันมะเร็งแมลงอะไรเงี้ยก็สมชื่อมอเกษตรเลยแต่ว่ามันมีซุ้มอยู่นั้นอยู่แค่นิดเดียวเองเลยผ่านมาตรงนั้นก็แบบเป็นซุ้มอาหารมีซุ้มกิจกรรมมีแบบโอ้ยดีมากเลยแหละครับผมว่าเกษตรแฟร์แม่งสุดยอดเลยวันนั้นสนุกมากจำได้เลยเพราะว่า
พราะว่าเราใส่ชุดอย่างนี้ไปใช่ป่ะแล้วมันมีคนหนึ่งอะที่เหมือนกับว่าเป็นเหมือนเป็นอดีตทหารแล้วสติเขาไม่ค่อยแบบเต็มเท่าไหร่อะเหมือนหลุดหน่อยๆอ่ะแล้วเขาเห็นพี่บวงไอ้ว่านกับไอ้ไฟอ่ะเดินไหลกันไปอ่ะแล้วเขาก็แบบว่านึกว่าเป็นคนต่างชาติแล้วก็แบบว่าเวลคัมเวลคัมเวลคัมทูไทยแลนด์เวลคัมทูไทยแลนด์โกโก้เวลคัมทูไทยแลนด์เหมือนเขาหลุดหน่อยนึงอ่ะแต่ว่าใส่ชุดทหารนะใส่หมวกทหารใส่เสื้อแบบเหมือนเสื้อรอดอไอ้เสื้อตัวนี้มันเป็นเสื้อเขียวแขนสั้นอ่ะแล้วก็กางเกงทหารรองเท้าบู๊ตอ่ะแล้วแกก็กำลังบกรถอยู่อ่ะแล้วเห็นแบบว่า3คนนี้เดินเรียงกันมาเป็นหน้าตับแล้วเขาก็หันมาแล้วโอ้ welcome welcome to Thailand welcome enjoy welcome to Thailand น่ารักมากน่ารักมากแสดงว่าประสบความสำเร็จนะเขาแสดงว่าเขามองเห็นว่าไอ้ว่านเนี่ยเป็นคนเกาหลีพี่บวงเป็นคนเกาหลีเหมือนกันนี่หว่าใช่ป่ะสองคนนี้เป็นเกาหลีทั้งคู่ไอ้ไฟเนี่ยแทบไม่เป็นคนด้วยซ้ำโคตรน่ากลัวเลยแต่เด็กมาขอถ่ายรูปอะมาขอถ่ายรูปกับไอ้ไฟกับพี่บวงนะไม่ขอถ่ายรูปกับไอ้ว่านบ่อยว่านน่ากลัวอันนี้ครับยกตัวอย่างรูปในเกมไม่ใช่ครับที่ผมบอกนี่ผมหยิบมาแค่รูปเดียวจากประมาณ50รูปนะคือแบบว่ารูปแบบเวลาได้5ดาวก็กดทีนึงอะแล้วพอมานั่งนับดูอะคือปีที่แล้วผมเล่นซัมเมอร์วอร์เยอะมากเป็นแบบว่ากลับมาเล่นใช่ป่ะนับดูอะแม่งโอ้เป็นแสนจริงวะโคตรแย่เลยอ่ะแต่ว่ามันก็เป็นเงินลูกค้าแหละแต่มันก็แย่อยู่ดีอ่ะมันก็เป็นแสนเลย14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะครับผมกับเมย์ก็จูงมือกันพากันไปดูเขาเคาะขอนแก่นดีมากสวยมากทุ่งสวยมากนะครับแต่สิ่งที่น่าจดจำไม่ใช่ทุ่งที่สวยที่ถ่ายมาเลยนะครับอันนี้เราถ่ายผมเอามาแต่รูปสวยๆใช่ป่ะเพราะว่าไอ้รูปที่มันนั่นผมไม่ได้ถ่ายมานะครับสิ่งที่น่าจดจำเกี่ยวกับตัวขอนแก่นก็คือสตรอเบอรี่องค์การหลวงแม่งขายทุกๆโค้งเลยสตรอเบอรี่องค์การหลวงเลยผ่านไปโค้งนึงสตรอเบอรี่องค์การหลวงเลยผ่านไปโค้งนึงสตรอเบอรี่องค์การหลวงเลยผ่านไปโค้งนึงสตรอเบอรี่องค์การหลวงแม่งมีสตรอเบอรี่องค์การหลวงประมาณแบบ30อันแล้วแบบทุกอันมันจะพูดคําว่าแบบว่าแบบโค้งสุดท้ายแล้วอะแบบหมดแล้วอะหมดเขาเพชรบูรณ์เหรอโทษทีขอนแก่นขอนเพชรบูรณ์หลอนเลยผมคงอยากที่จะไปขอนแก่นผมคิดถึงเพื่อนที่ขอนแก่นนะเลยพูดถึงขอนแก่นขึ้นมาเหมือนพูดอยู่แล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าคิดถึงไอเตอร์คิดถึงไอเตอร์ไอเตอร์ไม่ใช่คนขอนแก่นด้วยซ้ำแต่แค่เรามีประสบการณ์ดีๆร่วมกันที่ขอนแก่นมาไปตีกะหรี่ที่ขอนแก่นฮะแต่แต่งงานแล้วทุกวันนี้แต่งงานมีลูกมีเมียอยู่ๆมาเครียดคิดที่มาเฉยฮะเพชรบูรณ์เขาคอเพชรบูรณ์แนวเขาคอเพชรบูรณ์มันมีไอสตรอเบอรี่นี่ใช่ป่ะแล้วก็ตอนนั้นผมกลับมาเล่าให้ฟังแต่ผมจำไม่ได้ว่าคลิปอ่ะมันได้ลงในYouTube หรือเปล่าที่ผมไปสวนไดโนเสาร์อ่ะมันมีที่เขาค้อมันมีสวนไดโนเสาร์อยู่ครับมันเป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์เขาใช้คำว่าอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่แม่งโคตรเชี่ยเลยคือเมย์เขาเป็นคนแบบว่าหาที่เที่ยวให้ไงซึ่งได้คอนเทนต์ดีทุกอันเลยนะครับทั้งคอนเทนต์ดีอย่างอันนี้ก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่ดีสวนมันสวยมากเลยและคอนเทนต์ที่แจ่มเลยยิ่งกว่าดีคือสวนไดโนเสาร์เพราะเมย์รู้ว่าผมชอบไดโนเสาร์ไงก็อยากให้พาไปไดโนเสาร์สวนไดโนเสาร์ที่ข้างหน้ามันเป็นอียิปต์ข้างหน้าแม่งเป็นเหมือนพีระมิดอียิปต์และมีอนุบิสยืนอยู่2ตัวมีนาซัสยืนอยู่2ตัวแล้วกูงงว่าเดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรกับไดโนเสาร์วะอนุบิสนาซัสแม่งเกี่ยวเชี่ยอะไรกับไดโนเสาร์วะตัวแม่งใหญ่กว่ารูปปั้นไดโนเสาร์ที่เขาเอามาตั้งอีกอะอนุบิสแม่งตัวเริ่มเทิมเลยเข้าไปข้างในแม่งแบบมีอะไรก็ไม่รู้อะที่ไม่ได้เกี่ยวกับไดโนเสาร์อยู่ประมาณแบบ 90% มีแพะมีแกะมีไก่ไม่มีไดโนเสาร์เดินไปทักพักเลยกว่าจะเจอไดโนเสาร์แบบไดโนเสาร์แม่งอย่างโง่เลยไดโนเสาร์แบบคุณเคยเห็นไดโนเสาร์แบบการเรียนรู้ป่ะไดโนเสาร์ที่แม่งเป็นแบบไดโนเสาร์เหมือนรูปปั้นหลอบโง่ๆคุณเคยรูปปั้นฮักที่แม่งอยู่หน้าแบบว่าโรงก่อเหล็กป่ะไอ้พวกแบบโรงขายเหล็กโรงจำนำเหล็กอะไรพวกนั้นน่ะไอ้มันจะชอบมีรูปปั้นฮักที่ทำมาจากเหล็กรูปปั้นไอรอนแมนรูปปั้นทรานส์ฟอร์เมอร์แม่งเป็นแบบไดโนเสาร์โง่ๆที่ทำมาจากอะไรแบบนั้นนะฮะแต่ว่ามีแพะนะแพะเดินแบบแบะแต่แล้วที่แพะมันแคบมากเลยสุขอนามัยแพะมันไม่น่าจะดีอ่ะพูดตรงว่าเวลาผมไปสวนสัตว์แล้วไปเจอแบบว่ากงแพะหรือแบบไอ้รั้วล้อมแพะรั้วล้อมไก่ที่มันจะใหญ่กว่านั้นอ่ะอันนั้นแม่งแบบมันเหมือนเจ้าของเขาอยากใส่อะไรก็ใส่มาสมมีรูปเหรอ มีรูปปั้นมัว What the fuck แล้วก็มีไอ้ไดโนเสาร์ที่ตัวนึงแต่ข้างหลังมันเป็นอนุบิสเห็นป่ะแล้วก็มีฉากด้วยฉากแบบมันฉากเขียวอ่ะแล้วเป็นภูเขาอ่ะแล้วผมก็งงว่าจะตั้งฉากเขียวเป็นภูเขาทำไมในเมื่อข้างหลังมันภูเขาครับผมอยู่เขาคอข้างหลังมันภูเขามีภูเขามีต้นไม้แต่เขาเอาฉากเขียวภูเขามากั้นน่ะสับแมง what you looking at man if you ain't buying don't look homie
the fuck fuck is that มันพัสดุเนี่ยไอ้ลูกปั้นด้านซ้ายเนี่ยโคตรโง่เลยอ่ะแล้วมันไม่มีอะไรไม่เกี่ยวข้องเลยนะไอ้ข้างหลังเนี่ยมันเกี่ยวอะไรด้วยมันเนี่ยตีมมันแบบมีทุกอย่างจริงครับมีอียิปต์มีไทยมีเขมรมีแบบไปเรื่อยจริงอ่ะอันนี้แอนิเมทรอนิกที่มีอยู่อ่ะแล้วก็นะมีเมียแคทอยู่ด้วยได้ยังไงก็ไม่รู้แล้วก็เหมือนจะไม่ได้ถ่ายมาแต่มันมีแบบมีแพ้แล้วก็มีทำไม่ดีด้วยทำก็ไม่ได้วาดเกี่ยวกับไดโนเสาร์หรือว่าแบบว่าคือจะบอกว่าเป็นธีมแบบว่าเอ้ยเหมือนถ้ำโบราณมีแบบแอมโมไนต์มีไอ้พวกแบบว่าสัตว์โบราณพวกแบบไทโรไบอะไรอย่างนั้นนะไม่ใช่นะเขาวาดอะไรเขาก็วาดฮะดอกมงดอกไม้อะไรก็ไม่รู้อ่ะแบบบนวาดไปเฉยๆอ่ะแล้วก็มีไอเดียไอ้ห้องกระจกแบบในจอห์นวิกอ่ะไอ้ที่มันเหมือนกับห้องมายากลกระจกอ่ะที่มันจะเป็นกระจกซ้อ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 นกระจกอ่ะแล้วทำไมถึงได้มีห้องกระจกมันเป็นสูตรแต่เราเสายังไงวะไอ้เหี้ยแต่เท่ดีครับเท่ดีนะถ้าใครมีโอกาสไปเขาคอก็ลองไปดูสักรอบครับสนุกดีไปที่เดียวคุ้มกลับมาเสร็จปุ๊บก็แน่นอนครับหาสัญญาอีกเหมือนเดิมฮะไปดูไดโนเสาร์แป๊บเดียวกลับมาก็หาสัญญาเลยหลังก็เดาะทันทีเราจะสนุกกับไดโนเสาร์มากไปหน่อยอาจารย์อันนี้งานครับอันนี้งานมันคืองานอะไรวะไอหุ่นเนี่ยพี่คุณต้องจำได้ดิมันคืองานอะไรนะที่มันเป็นเกมแนวสไตล์ไบโอช็อกอะอะตอมิกฮาร์ดใช่ตอนนั้นผมมีงานอะตอมิกฮาร์ดไม่ได้ให้เล่นแต่เขาให้ผมถ่ายกับหุ่นตัวเนี้ยยังไงก็ได้แล้วคือมันส่งหุ่นมาคือในเกม Atomic Heart อะตัวขายของเขาอะมันจะเป็นไอตัวติ๊กโรบอท2ตัวใช่ป่ะคือแบบเป็นตัวจุดขายเลยอะเกมแม่งดังได้เพราะไอตัวนั้นเลยเนี่ยติ๊กมัมมี่โรบอท2ตัวเนี่ยคนแม่งเอาไปแบบว่าไปทํารู 3-4 กันเพียบเลยครับเป็นจุดขายของเขาแล้วพอส่งมาผมก็นึกได้อยู่อย่างเดียวเลยก็คือจานแดงอะใช่ผมก็ทนฉิ่งตีฉิ่งอะผมก็ไม่คิดว่าลูกค้าจะให้ผ่านด้วยนะลูกค้าบอกvery good what the fuck อะชนฉิงตีฉิงไรเหี้ยทําอย่างงั้นน่ะสัตว์ไอ้อาจารย์แดงไม่ได้เกี่ยวเชี่ยอะไรกับเกม Atomic Heart อ่ะกูก็พูดไปเรื่อยเลยแล้วเค้าก็ให้ลูกค้าก็ให้ผ่านด้วยใจดีจริงๆนะอันนี้คือตอนช่วงกุมภาปลายกุมภาละ Summoner War Chronicle ครับไอ้ Summoner War ภาคล่าสุดอ่ะก็คือเราเล่น Summoner War ไปนานมากแล้วก็เล่นออกไลฟ์ด้วยมั้งลูกค้าก็เลยมาจ้างเราไปออกงานตอนนั้นไปกับพี่โอ๊ตไปกับน้องไอซ์น้องไอซ์นี่อยู่วงอะไรถ้าคนตามไอดอลน่าจะพอรู้ป่ะคนที่ไวท์ทวินเทลในงานเนี่ยครับ CM Cafe ไม่รู้เลยผมไม่สยามดีมเหรอฮะผมไม่รู้เลยผมไม่ได้ตามไอดอลนะครับ ส่วนอันนี้ตอนช่วงปลายกุมภาใช่ป่ะผมคิดว่าน่าใช่ใช่24กุมภานะครับอิสลามนำทางสู่สวรรค์นะส่งลิงก์ Lazada มาให้ในเพจผมแคปเอาไว้ด้วยความภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าผมมีความคิดหนึ่งในหัวอยู่เสมอถ้าเพจของคุณโดนสแปมเมื่อไหร่นะครับแสดงว่าเมื่อนั้นเราดังแล้วนะเราเป็นคนดังนะดาราบางคนลงเพจลงเฟซเนี่ยเขายังไม่โดนสแปมเลยนะแต่ของผมนี่โดนอิสลามนำทางสู่สวรรค์นะลงเพจZLazada.co.thผมก็รู้สึกภูมิใจมากทุกครั้งที่เวลามีอะไรเงี้ยแบบว่าผมติดตามพี่คนนี้มาตลอดชัยธวัฒน์พิเชษฐ์ศิริพรให้บอลแม่นมาก7สัปดาห์ผมแบนนะแต่ผมจะภูมิใจก่อนครับเพราะว่าเขาเลือกเรานะคนสแปมเขาเลือกเราแล้วเนี่ยไม่สมัยก่อนนี่มันเป็นแบบลิงก์พวกนี้ครับลิงก์อะไรก็ไม่รู้อ่ะกดเข้าไปแล้วก็เป็นปัญหาสมัยนี้มันเป็นจ่ายบอลละมีทุกปีต้นปีเป็นเนี่ยแหละฮะลาซาด้าส่วนนี้สมมติแค่อยากให้รู้ว่าผมเป็นคนที่ชื่นชอบในการดูแชทในเวิลด์ครับผมรู้สึกว่าพวกเกมโดยเฉพาะเกมมือถือนะครับจะมีแชทเวิลด์ที่สนุกมากเกมคอมนี่ไม่รู้แกมคอมผมไม่ค่อยเห็นแชทเวิลด์บ่อยเท่าไหร่แต่ในเกมมือถือจะเห็นบ่อยนะครับเกมโด่งดังอย่างเช่น ROV นะครับที่คุยกับพี่กิฟต์ตั้งหลายรอบแล้วว่าจะได้ไปเล่นตั้งแต่ปีที่แล้ว2023ยังไม่เล่นหวังว่าปีนี้2024จะได้ไปเล่นสักทีนึงนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าหนักกว่านี้นะ ROV ได้ข่าวว่าคอเสียวเลยแต่เดี๋ยวนี้ ROV เหมือนจะ declining แล้วต้องไปที่ HOK แทนป่ะเกมใหม่นะครับไม่รู้เขาจะยังเสียวกันอยู่หรือเปล่าแต่ Summoner War นี่เสียวตลอดครับ Summoner War ถ้าสมมุติว่าคุณไปช่องคนไทยมันจะมีแบบว่าแนวคนไทยโดยเฉพาะ104 11อะไรบ้างก็ไม่รู้มันมีหลายแบบหลายช่องเลยที่เป็นช่องคนไทยอ่ะ
มันจะต้องมีอะไรอย่างงี้ครับเช้าขึ้นมาก็แบบหิวบวบอยากเคี้ยวไส้กรอกนะครับเงียนมากอยากจะแบบขอได้ดอมดมสักทีให้มันซึ้งไปข้างในเนี่ยคือแบบมีตลอดเวลาเล่น Summoner War ไม่เคยเบื่อเลยนะครับระหว่างที่แบบว่าฟาร์มไปด้วยผมก็เปิดแชทเวิลด์ดูตลอดเวลาเลยแม่งแบบแม่งมีคนแบบไม่รู้ว่ามึงเงียนซะยังไงกับแบบ Summoner War แต่ก็เอียมันไม่หยุดจริงๆอันนี้ฮะรูปพี่เจงที่เราเอามาโชว์เมื่อกี้ซีเรียสจริงๆนะฮะคือตอนนั้นพี่เจงชวนไปกินร้านไหนสักร้านน่าจะเป็นวันเกิดเมย์มั้งป่าวะจำได้ว่าไปรับประทานอาหารกันนะครับแล้วก็ไปกวนตีนพี่เจงเล่นแกก็เลยทำหน้าแบบนี้มาไอแต่สิ่งที่น่าจดจำสำหรับวันนั้นนะวันเกิดบีใช่ป่ะที่เราไปกินข้าวด้วยกันนี่เลยฮะโค้ชเจเจสอนถ่ายรูปครับผมนี่ฮะคุณเห็นทักษะป่ะทุกวันนี้ผมมาเห็นผมก็ยังชอบเลยนะครับการถ่ายรูปแบบว่าคือพี่เจเขาจะให้เขาจะถ่ายแล้วมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ย แบบเนี้ยแล้วเขาบอกว่าดาราถ่ายกันทำไมดาราถ่ายแบบเนี้ยไอ้เนี่ยแล้วแกก็เอาภาพมาให้ดูเฮ้ยดาราเขาถ่ายกันจริงๆแบบมันภาพแบบเทสดีมั้งผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะมันเหมือนเด็กอยู่ไม่สุกอ่ะเราก็เลยเก็บทักษะนี้มาใช้นะครับพี่เจไม่คุยด้วยไปเลยพี่เจไม่คุยด้วยเป็นอาทิตย์เลยครับบอกว่ามันไม่ใช่แบบว่าอันนี้คือบูลลี่แต่ผมนี่อุตส่าห์ตั้งใจเรียนนะเมย์เนี่ยตั้งใจเรียนมากเลยทักษะจากพี่เจเนี่ยเทสดีปะเทสดีอะทายดูแบบมีการเคลื่อนไหวอะโมเมนตัมอะฮะถ่ายรูปยังไงให้เหมือนถ่ายวิดีโอโคตรเทพอะเมย์นี่ตั้งใจมากนะท่านรูปเนี้ยทำพี่เจไม่คุยกับเมย์เลยรูปเนี้ยรูปที่แบบพี่เจหน้านิ่งอะแต่ข้างหลังพี่เจแบบยังเหมือนมีสองล่างอะเหมือนมีสแตนนะวิญญาณหลุดจากล่างพี่เจไม่คุยกับเมย์เลยทักษะการถ่ายรูปบ้าบออะไรก็ไม่รู้เก่งมากๆเลยพี่สาวของเรานะครับอันนี้งานก่อนไปเดียโบเขาให้แต่งเป็นลิลิธนะครับแต่แม่งออกมาดันเป็นพีเสดเป็นงานใหญ่มากเป็นงานใหญ่ผมไม่คิดเลยว่าแบบปีศาจจะมาถึงเราด้วยนะครับตอนนั้นช่างแชทเล่นกันหลายคนเลยเดียโบ4เสียดายมากเป็นหนึ่งในเกม2023ที่น่าเสียดายที่สุดเกมนึงเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่า potential มันดูดีมากๆเลยนะครับแล้วมันก็สนุกมากนะครับในตอนช่วงแรกๆแต่ว่าคอนเทนต์มันหมดไวมากสภาพคล้ายๆกับ Score and Bone แหละที่แบบถ้าสมมุติว่าเล่นในเวลาจำกัดจำนวนแบบจำนวนนึงสนุกมากเลยแต่พอแบบเล่นไปสักพักนึงเริ่มรู้สึกว่ามันน่าเบื่อแหละเสียดายมากเสียดายมากแล้วเขาไม่ค่อยฟังความเห็นของคนในคอมมูนิตี้ด้วยครับเสียดายอันนั้นเสียดายที่สุดเลยคือคอมมูนิตี้อ่ะช่วยกันแบบแจกแจงปัญหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะแก้นั่นให้หน่อยแก้นี่ให้หน่อยซึ่งหลายปัญหาเนี่ยมันเมคเซนส์จริงๆคนหลายคนออกมาพูดเหมือนกันแอสมอนโกที่เป็นสตรีมเมอร์ดังนะครับสตรีมเมอร์หลายคนที่แบบเป็นแบบตัวเป้งๆเกี่ยวกับคอนเทนต์อะไรเงี้ยก็ออกมาบอกว่าแบบว่าเดียโบมีปัญหาแบบนี้แบบนี้แต่เขาก็ไม่แก้นะครับและทำตรงกันข้ามด้วยแม่งเหลือเชื่อจริงเกมมันก็เลยบูดเลยตอน POE มาน่าจะหยาบมากส่วนนี้ผมแค่อยากให้ดูเฉยนะครับว่าผ่านมา2ปีป่ะผมคิดว่าน่าจะประมาณ2ปีหลังจากที่ผมทำห้องราคาแสนกว่าๆนะครับห้องเก็บเสียงลูกผมก็แมว2ตัวนะฮะก็ได้ทำการซุยไปประมาณ 20,000 แล้วแทบข้างหน้าแทบจะไม่เหลือแล้วคือถ้าปล่อยหลุดไปทีนี่โคตรปวดหัวเลยแต่ตอนนี้ไม่ค่อยเป็นแล้วเพราะว่ามันไม่เหลือโฟมให้ดึงแล้วตรงข้างหน้าคือสาเหตุที่มันลุยขนาดเนี้ยมันเป็นเพราะว่าเขาพยายามจะเอามือเปิดประตูครับแล้วมือมันก็ติดโฟมเพราะว่าโฟมมันมีตรงประตูด้วยไอ้โฟมซับเสียงเนี่ยแล้วเขาก็ดึงมันก็หลุดออกมาแล้วเขาก็จะเปิดห้องมันก็ดึงติดอีกรอบนึงตอนนี้คือตรงประตูนี่คือไม่เหลือแล้วโล่งเลยก็เลยไม่มีปัญหานี้แล้วเพราะว่าเขาเปิดประตูได้ปกติแล้วส่วนนี้เมย์นอนครับแน่นอนมีอยู่ทุกเดือนเลยจริงๆคนเราก็นอนทุกวันละเริ่มวัฏจักรนรกผมเอามาแค่ประมาณ5รูปแต่ผมมีอยู่ประมาณเกือบ100รูปที่เป็นเกี่ยวกับอัลเบียนทั้งที่ถ่ายตอนสู้บอสถ่ายสู้แมมมอสถ่ายตอนขายของถ่ายตอนเข้านู่นเข้านี่แต่ผมเอามาละไว้ในฐานเข้าใจเฉยว่าต่อจากนี้เดือนมันจะสกิปไวมากนะตะกี้คือเดือน3นะและนี่คือภาพของเดือนไปเดือน3เดือน4มาขอดูหน่อยเดือน4ภาพนี้คือวันที่15เดือน4ครับและหลังจากนั้นก็จะข้ามไปยาวเลย full engage ออเดอร์ว่างอยู่ไหมครับลุงแต่ว่าคิดถึงมากหนังมันสวยมากเลยไอ้กราฟิกตรงนี้แม่งไอ้ภาพหนังนี่แม่งสวยมากเลยถ่ายไว้เพื่อรู้ว่ามีจำนวนหนังเหลืออยู่เท่าไหร่ฮะจะได้ไปเขียนใน Excel กวางสีเจ้ากวางสีตัวน้อยที่ได้นั่งฟาร์มอยู่ตรงนั้น นักจะจัดภาพใหม่ทีก็คือเหมือนไปบำบัดเลยครับอ๋อบำบัดระหว่างเลยนี่ว่าบำบัดระหว่างเลยอันนี้24เมษายนนะครับวันครบรอบหาอะไรออกมาทำเพราะว่าช่วงนั้นติดเอาเบี้ยนหนักมากผมออกมานี่ก็คือแบบว่าแบบปวดหัวนะออกมานี่คือแบบมีอาการดีคลายนิ่งเลยปวดหัวเลยผมมาเพราะเมย์คือมันเป็นวันครบรอบแบบว่าครบรอบเดือนไงครับ
วันครบรอบเดือนมันคือวันที่24ใช่ป่ะเราก็จะออกมาข้างนอกถ้าไม่ได้ทำข้าวกินที่บ้านเราจะออกมาข้างนอกแล้วเมียอยากทำแบบเหมือนอยากวาดรูปอยากทำร้อยลูกปัดแล้วผมก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พักจากเอาเบียนนะครับผมออกมาเสร็จปุ๊บผมหลับเลยคือแบบแม่งเหมือนแม่งเพลียจากการเล่นเอาเบียนมากเลยมาแล้วก็หัวพับเลยแล้วก็นะเมียเขาก็ร้อยลูกปัดวาดลงวาดรูปอะไรไปศิลปะบำบัดใช่ใช่ศิลปะบำบัดนะครับถัดมาก็ศิลปะบำบัดเหมือนกันฮะนี่ศิลปะบำบัดเป็นไงฮะอันนี้เรียกว่าเป็นศิลปะสไตล์นาร์ซิสติกนะครับเป็นช่วงยุคเรเนซองส์ถ้าดูไม่ผิดนี่น่าจะเป็นหมึกอิงเจ็ตนะฮะใช้สีผสม2สีเป็นสีน้ำเงินอ่อนแล้วก็สีดำผสมด้วยปลายเหลืองเล็กน้อยหนักแก่จัดอันนี้คือไปกินเหล้ากับรุ่นน้องนะครับผมใส่มารูปเดียวมันน่าจะมีรูปอื่นด้วยดิคิดว่านะไม่มีรูปเดียววะไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ไปกินเหล้ากับรุ่นน้องครับผมนี่อยากจะเล่าเรื่องรุ่นน้องมากแต่ว่ามันยังไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันแล้วแบบว่าเหมือนก็ได้ถ่ายแบบเหมือนมีเรื่องดีๆตอนนั้นที่ผมเล่าอ่ะผมเล่าไปเรื่องนึงก็คือที่ไอ้เต้ยปะวะไอ้เต้ยคือพี่มันป่ะน้องมันชื่ออะไรวะไอ้ที่มันทำเพลงอ่ะไอ้ตอนนี้ที่ผมไปค่ายอ่ะไอ้ไปขอนแก่นน่ะไปขอนแก่นไปนั่งกินเหล้าช่วงท้ายปีอ่ะไอ้เรื่องนั้นแหละนะครับมันคือกลุ่มเดียวกันเลยมันคือกลุ่มรุ่นน้องเดียวกันเลยคือกลุ่มเนี้ยเขาจะชอบแบบเหมือนเวลาคิดถึงกันหรือว่ามีอะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องทำเนี่ยจะมานัดรวมกันอย่างเช่นแบบว่าแต่งก่อนแต่งงานหรือว่าอันนี้มันคือน้องผมไอเติมมันจะไปออสเตรเลียนะครับก็เลยแบบมีการจัดเลี้ยงก่อนจะไปออสเตรเลียนะฮะแล้วคือผมเข้าใจกฎนึงของการกินเหล้านะผมว่าหลายๆโต๊ะน่าจะมีกฎนี้มันคือกฎอย่าเล่นมือถือตอนกินเหล้าพี่เจงก็ไม่ชอบอันนี้พี่เจงก็ไม่ชอบพี่เจงก็จะขอว่าเอ้ยเราไปเล่นโทรศัพท์นะก็ไม่นั่นเลยอ่ะแหละอะไรแบบว่าคือแบบไม่อยากให้ไม่อยากให้เล่นโทรศัพท์อยากให้นั่งคุยกันผมว่าหลายๆโต๊ะเขาก็มีอย่างนี้แหละแต่ไอ้กฎหนึ่งที่กูไม่ค่อยเข้าใจคือใครเมามึงโดนใครแบบใครนอนไปก่อนมึงโดนอ่ะคือแต่ละคนเนี่ยมันอินเทคแอลกอฮอล์ได้ไม่เท่ากันมึงนึกออกปะบางคนเนี่ยเขาก็อยากที่จะแบบกินเพื่ออร่อยแล้วก็พอแล้วอ่ะแต่คือแบบมันมีกฎนี้ไงมันมีกฎแบบใครหลับไปก่อนอ่ะคนที่หลับทีหลังอ่ะมีสิทธิ์ที่จะได้เขียนตัวคนหลับก่อนผมก็ได้เขียนในงานนี้ผมได้เขียนไป 2-3 คนแล้วกูก็หลับแล้วกูก็โดนเลยไดโนเสาร์ตัวหนึ่งต้นไม้ปะหางนกยุงหรือว่างูสวัสด์กูก็ไม่รู้ยันอาจารย์5แถวแล้วก็อาทิตย์อุทัยพี่แบงค์วงแคทตื่นมาแม่งเต็มตัวเลยเย็ดแม่แล้วคือแบบคือจะบนฝืนไม่นอนมันก็ไม่ใช่อ่ะมึงนี่บอกว่ากูก็ต้องนอนนะ นอนทีไรแม่งโดนตลอดเลยเบรดโคตรเชี่ยเลยล้างออกครับประมาณเกือบอาทิตย์นะครับมันใช้เพอร์มิเนนต์กันอย่าอีวิวสมาพันธ์อีวิวตอนนั้นอันนี้ถือเป็นเรื่องหนึ่งในเรื่องดีอันนี้ถือเป็นเรื่องหนึ่งในเรื่องดีของ2023ครับผมเพิ่งจะนึกขึ้นได้นะจริงๆก็มีเรื่องดีเยอะกว่าที่คิดนะดีนะการได้มานั่งดูอย่างนี้นี่มันดีจริงๆนะมันมีเรื่องดีอย่างนึงเดือนปีที่แล้วเป็นปีที่ผมเข้าโรงพยาบาลน้อยมากเลยครับปกติเนี่ยรูปที่เยอะที่สุดแบบเยอะเทียบเท่ากับเกมเนี่ยจะเป็นรูปโรงพยาบาลครับเพราะว่าผมเข้าโรงพยาบาลทุกเดือนแล้วผมจะได้ถ่ายรูปที่โรงพยาบาลทุกเดือนเลยมันก็จะเทียบกับรูปเกมที่มีนะครับแต่ปีที่แล้วเนี่ยเป็นรูปเกมส่วนใหญ่แล้วก็มีรูปโรงพยาบาลแค่รูปหรือ2รูปเองครับก็คือผมไปโรงพยาบาลน้อยมากส่วนใหญ่จะไปหาสัญญาที่แกภาพบำบัดแล้วก็จะไม่ได้เป็นอะไรมากครับแค่เหมือนไปหาสัญญาไปกินข้าวไปเจอเต้ไปกินข้าวไปคุยเหมือนสาทุกสุขดิบไปสนับสนุนเพื่อนแล้วก็เหมือนคุยปรึกษาหรืออะไรกันอย่างเงี้ยเฉยนะครับแต่ว่าไปโรงพยาบาลน้อยมากปีที่แล้วเป็นเรื่องที่ดีอันนี้น่าจะอยากให้พี่ชายไปโรงพยาบาลเลยเอามาเทียบกับรูปโรงพยาบาลหรือเปล่าวันนี้อันนี้เราไปทำอะไรกันวะเฮียกูเห็นพี่กิฟแล้วกูจำไม่ได้อ๋อไปหาแฟนน้องพีน้องไม้ร้านน้องไม้แบมบี้คอฟเฟิลน้องไม้อยากทำร้านแล้วก็เลยไปทำร้านอยู่ตรงแถว5แยกลาดพร้าวอ่ะใกล้ๆไม่ไกลจากตรงนั้นมากอ่ะแล้วก็เลยไปอุดหนุนแล้วพี่กิฟแบบไม่เห็นกูถือกล้องไม่ได้เลยแม่งต้องแบบชอบกลัวช่างใช้เครียดตลอดเวลากูโคตรเกลียดวลีนี้ของพี่กิฟเลยเป็นวลีที่เกลียดที่สุดในปี2023และถัดจากนี้ไปตราบใดที่พี่กิฟมันยังพูดเดี๋ยวช่างใช้เครียดโคตรแบบฟังอย่างเงี้ยหลายๆรอบแล้วมือแม่งกำไม่หยุดเลยแล้วพี่ทำเพราะว่าช่องแชทเดี๋ยวช่องแชทเครียดจอร์ดแฟร์ใช่ครับจอร์ดแฟร์อร่อยมากไฮไซเยอะ อันนี้งานแต่งสัญญาที่เราได้ทำตัวคอนเทนต์ที่ดีที่สุดอันนึงเลยนะครับสุรินไปสุรินนะครับงานแต่งสัญญาสวยมากงานสวยทุกอย่างสวยดูดีก็ถ่ายมาเพื่อจำบันทึกเอาไว้เฉยว่าครั้งหนึ่งเราได้ไปงานแต่งเพื่อนที่เราก็ไม่ได้ทำตามระเบียบงานแต่งเขาแล้วเจ้าสาวก็โอเคกับเรามากๆนะครับผ่านไปใครแพ้เลือดขออภัยด้วยลืมมีมันตำ ฟันคุดครับฟันคุดช่วงนั้นฟันคุดช่วงแบบว่า
กลางๆปีเลยนะครับมีปัญหาเรื่องฟันคือปกติแล้วเนี่ยผมจะอดทนเรื่องฟันมาตลอดเลยมันคือเดือน7ครับโหเนี่ยเห็นมั้ยข้ามจริงด้วยข้ามจากเดือน4เดือน5แล้วข้ามมาอีกทีคือเป็นรูปเดือน7เลยทีเดียวนะครับก็คือเป็นตอนช่วงต้นเดือน7นะครับผมเนี่ยมีอาการปวดฟันซึ่งปกติแล้วผมจะทนปวดฟันไปผมเคยปวดฟันหลายรอบไปแล้วนะครับแล้วผมก็จะทนปวดฟันไปเสมอเลยเพราะว่ากลัวฟันคุดครับผมเป็นหนึ่งคนเลยที่ค่อนข้างจะมีประสบการณ์จริงๆไม่ใช่มีประสบการณ์ไม่ดีกับหมอฟันด้วยนะเพียงแต่ว่าผมไม่ชอบประสบการณ์ตอนอยู่กับหมอฟันมากกว่าคือผมไม่ชอบเสียงของที่กรอผมไม่ชอบการแบบทำอะไรเกี่ยวกับใกล้ๆหน้าผมเคยพูดเรื่องนี้ไปหลายรอบแล้วว่าไม่ชอบทำอะไรเกี่ยวกับใกล้ๆหน้าแล้วฟันเนี่ยแม่งน่ากลัวมากแม่งแบบมันบอกไม่ถูกอ่ะมันผมไม่ชอบเสียงไอ้นี่แบบเหมือนเลื่อยมันกำลังเลื่อยสักอย่างหรือเวลาเสียงช่วงกรอฟันเนี่ยผมไม่ชอบแต่ผมก็ไม่เคยละนะคือผมไปตรวจฟันตลอดนะครับถึงผมจะไม่ชอบหมอฟันแต่ผมไปตรวจฟันตลอดปีละ2ครั้งตามที่ควรจะเป็นนะครับผมไม่ค่อยพลาดเรื่องนี้นะครับในการไปหาหมอฟันยกเว้นปีที่แล้ว2023ทำให้ผมไปหาหมอฟันแค่รอบเดียวเดี๋ยวผมต้องไปหาหมอฟันเร็วๆนี้นะประมาณเดือนนี้เนี่ยเร็วๆนี้เดี๋ยวผมต้องไปหาหมอฟันอีกรอบนึงแบบปีที่แล้วเล่นเกมหนักจริงเลยไปหาแค่รอบเดียวไม่ใช่2รอบนะครับแล้วพอไปหารอบเดียวก็คือรอบนี้นี่แหละหมอฟันก็บอกเลยว่าฟันผมเนี่ยมันมีปัญหานะมันนอนเกยผมมีรูปเอ็กซเรย์ด้วยผมจำได้นะผมว่าน่าจะมีอยู่นี่มีรูปเอ็กซเรย์ด้วยนี่มันนอนชนมาข้างหน้าแบบนี้นะครับคือปกติแล้วถ้าคุดเนี่ยมันจะมีคุดหลายแบบแหละแต่แบบที่แย่เนี่ยคือแบบนี้เพราะว่ามันควรที่จะหันมาฝั่งนี้ครับมันควรที่จะหันมาชนเป็นแนวนอนแต่อันเนี้ยมันหันออกมาเป็นอีกแกนหนึ่งเป็นแกนข้างนอกคือมันจะทับเส้นประสาทแล้วด้วยความที่ทับเส้นประสาทเนี่ยจะมีปัญหาหลายอย่างเลยก็คือหนึ่งคือมันอาจจะทำให้เวลามันผ่าไปเนี่ยส่งผลกระทบกับเส้นประสาทนะครับอาจจะทำให้เราเนี่ยชาไปเป็นเดือนเป็นวันเป็นปีบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกชาไปตลอดทั้งชีวิตก็มีเฮียหมอแม่งพูดอ่ะอ๋อปากผมแม่งอ้าอยู่หมอแม่งดูฟันอยู่แล้วกูอ๋อเหวอแดกโคตรคือผมเนี่ยเป็นสิ่งแปลกๆที่น่าภูมิใจแต่ผมภูมิใจนะผมภูมิใจว่าผมเนี่ยเป็นคนไม่เคยมีปัญหาเรื่องฟันคุดมาก่อนเลยครับเพราะพี่ผมเป็นคนฟันสวยมากผมมันเป็นคนฟันไม่สวยฟันผมเนี่ยได้พ่อมาบ้านพ่อเนี่ยฟันจะไม่สวยมากเท่าไหร่บ้านแม่เนี่ยจะฟันสวยแล้วพี่นิวอ่ะพี่ชายผมอ่ะได้ยีนแม่มาฟันสวยมากรอฟันคุดไป4ซี่ผ่าฝั่งละ2ฝั่งละ2แล้วแบบโหเห็นแต่ละครั้งแล้วโคตรน่ากลัวมีครั้งนึงที่แบบแก้มพี่ผมแม่งตุ่ยเป็นแบบเป็นส้มขึ้นมาเลยอ่ะน่ากลัวสุดๆเลยแต่ของผมเนี่ยไม่เคยโดนเลยก็เพิ่งจะมาโดนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับตอนอายุ29ก็ซัดเข้าให้เลยของขวัญวันเกิดจัดฟันคุดมาให้1ข้อโคตรเหวอเป็นอะไรที่แบบทรมานมากๆแล้วคือทรมานไม่เท่าไหร่รู้ป่ะวันนั้นที่ฟันคุดแม่งชวนกันไปกินหม่าล่าก็คือตอนนี้ผมนั่งฟันคุดอยู่นะสภาพผมอ่ะคือสภาพนี้ครับเนี่ยคือกลับบ้านมาแล้วมาถ่ายเนี่ยอยู่สภาพนี้ฟันตุ่ยแบบเนี้ยแต่เพื่อนก็ชวนไปกินหม่าล่าแล้วเมย์อยากกินมากเหมือนเมย์เป็นเมนเหลืออะไรสักอย่างช่วงนั้นแล้วแบบว่าเวลาเมย์เป็นเมนเมย์ต้องได้กินในสิ่งที่อยากกินน่ะไม่งั้นเมย์จะแบบเศร้าใจเมย์ก็ไม่ได้นอยไม่ได้ร้องหรืออะไรแล้วนะฮะแต่แบบเมย์ก็จะแบบออกอาการน่ะออกอาการแบบเศร้าใจอ่ะผมก็แบบไปทางนั้นไปน้องบีอย่าให้ฟันคุดของพี่มาขวางมาล่าของบีเลยทุกคนกินกันมีความสุขมากกูไปนั่งดูเขากินเนี่ยเศร้าจัดเลยวันนั้นนะผมก็เลยโหลดอีโบนพี่มาทำมาเพราะว่านะตอนนั้นนะใครชวนผมคุยด้วยชวนผมคุยผมไม่ตอบผมบีมาตำใส่ใครพิมพ์อะไรมาจริงๆมันพิมพ์ตอบได้นะผมไม่ตอบผมบีมาตำใส่ช่วงนั้นมันแบบทรมานโคตรเลยมันทรมานจนแบบว่ามันอยากจะกดแต่อีโบนตำอ่ะร้องไห้ทรมานจริงเป็นอยู่ประมาณ2อาทิตย์มั้งครับท่านผู้ชมมีช่วงที่มันบวมมากๆเลยบวมใหญ่ไปเริ่มเทิมเลยดูดิหนักกระจัดเลยช่วงนั้นนะอยู่สตรีมไปกี่วันมาตอนนั้นอาทิตย์นึงปะอาทิตย์กว่าปะจำไม่ได้เหมือนกันสิ่งที่เยียวยาก็คือลูกชายกับลูกสาวอันนี้อวดบ้านแมวเขาชอบมานอนแต่แมวผมน่ารักนะเขาชอบมานอนตอนเราอยู่ถ้าเราอยู่ข้างล่างเขาจะมานอนอยู่ข้างล่างด้วยถ้าเราอยู่ข้างบนเขาจะขึ้นมาอยู่ข้างบนเขาจะตามเรามาทุกที่เลยน่ารักมากอันนี้เจ้ามูลเจ้าสาส่วนนี้ผมไปโทษดิพี่โค้ดอะพอดแคสต์ของพี่โค้ดชื่ออะไรนะ Good Day Podcast ป่ะใช่ป่ะที่ตอนนั้นไปนั่งกับพี่โค้ดแล้วก็คุยกันนะครับพี่โค้ดชวนไป2023จะเป็นปีที่ดีอย่างนึงมากๆเลยคือได้รู้จักคนเยอะมากหนึ่งในนั้นก็เป็นพี่โค้ดนะครับผมน่ารักมากเป็นพี่ชายที่น่ารักให้คำปรึกษาดีผมรู้จักแก๊งแกก่อนหน้านี้จากพี่คาโตะเพราะพี่คาโตะสนิทกับพี่โลผมก็เลยได้มีโอกาสคุยกับพี่คาโตะเรื่องเปิดร้านเหล้าแล้วพี่คาโตะก็บอกว่า
ถ้ามึงไม่รวยนะไอ้น้องชายมึงอย่าได้เปิดร้านเหล้านะถ้ามึงไม่รวยหรือไม่ได้มีเส้นสายเป็นตำรวจทหารไม่ต้องเปิดร้านเหล้าเชื่อพี่ไอ้น้องคือพี่คาโตะแกเหมือนทำธุรกิจมาหลายอย่างครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือสนามบันเทิงแล้วก็แบบว่ามันมีค่าเอ็กซ์ตร้าเยอะมากเลยครับค่านู่นค่านี่ค่าจ่ายนู่นขายจ่ายนี่อะไรอย่างเงี้ยคือเยอะมากเลยเขาก็เลยไม่แนะนำว่าถ้าไม่คือเพราะผมมาอยากเปิดเพื่อความสุขของตัวเองไงเขาก็เลยบอกว่าได้เปิดเพื่อความสุขไม่ต้องซีถ้าเปิดเพื่อกำไรเนี่ยไปแก้ส้นตีนแต่ถ้าเปิดเพื่อความสุขเนี่ยได้แต่ว่ามึงก็รวยได้นะรวยแล้วค่อยเปิดผมก็เลยรู้จักตั้งแต่พี่คาโตะตั้งแต่เมื่อ 3-4 ปีที่แล้วแล้วก็เพิ่งจะได้มาเจอพี่โคดี้ครั้งแรกเลยเป็นคนดูอบอุ่นน่ารักมากเลยพี่โคดพี่ชายที่ดูดีนะครับอันนี้วันประจำของครอบครัวจะมีรูปแบบนี้อยู่เยอะเลยในปีครับจริงๆผมน่าจะมีประมาณสัก 20-30 รูปแต่อันนี้ผมอาจจะหยิบมาไม่ครบทุกรูปหรอกครับมันจะชอบมีวันเกิดพ่อวันเกิดแม่วันเกิดหลานวันเกิดพี่ชายวันเกิดผมนะครับเราจะครอบครัวเราจะมานั่งรวมกันแบบนี้อันนี้พี่สะใภ้ผมพี่เล็กนะครับอันนี้หลานผมตินนี่พี่ชายผมพี่นิวหน้าไม่เหมือนกันเลยทรงของพี่ชายเนี่ยเขาหน้าพี่ชายจะเหมือนแม่มากเลยนะคางหน้าเนี่ยจะเหมือนแม่หมดเลยเอาจริงบ้านผมหน้าเหมือนแม่กันหมดเลยไม่ค่อยได้เชื้อพ่อกันมาเท่าไหร่นะ อันนี้เมย์อันนี้ผมนอนท่าคล้ายๆกันแต่เมย์นอนสบายแต่ทำไมผมนอนแล้วผมมีปัญหาตลอดเลยไม่รู้นะครับมหาสัญญาอีกแล้วอันนี้4เดือนเท่าไหร่7เดือนผ่านไปมหาสัญญา4รอบประมาณนั้นซึ่งไม่แย่นะมาแต่ละครั้งก็ไม่ได้แย่มากส่วนอันนี้ อันนี้ผมจำได้เลยผมลงเพจเรื่องไอ้ฟันคุดนั่นแหละที่เป็นมาแล้วแม่งมีคนมาถามเรื่องฟันคุดทักมาถามส่วนตัวเลยว่าแบบเหมือนแบบเป็นโรค กลัวฟันคุดมากแล้วแบบเขาไม่อยากจะแบบผ่าฟันคุดสุดๆเลยแบบมันเกิดอะไรขึ้นมันอะไรอย่างเงี้ยคุณแต้มฟิตลอย คุณแต้มทักมาถามช่วงนั้นอะเหมือนแกมีปัญหาเรื่องฟันคุดเหมือนกันแล้วแกก็ทักมาถามผมบอกว่าเฮ้ยคุณเพิ่งไปผ่าฟันคุดมาเหรอเชี่ยผมไม่อยากผ่าฟันคุดเลยว่าฟันคุดมันน่ากลัวไหมผมก็อธิบายให้เขาฟังแล้วพอเหมือนคุยกันไปเสร็จปุ๊บเหมือนเขาเข้าใจทุกอย่างนะเขาก็สะบัดขึ้นมาว่าเชี่ยทำไมมันต้องมีฟันคุดด้วยวะทำไมโลกนี้ต้องมีฟันคุดด้วยฟันคุดมันเกิดจากอะไรอะคุณรู้ปะ ผมก็เลยไปนั่งรีเสิร์ชครับคือจริงๆผมเคยมีความรู้เรื่องนี้มาแล้วรอบนึงด้วยเพราะผมก็สงสัยมาตลอดตั้งแต่ตอนที่พี่ผมอะแก้มตุ๋ยเป็นส้มอะแล้วผมก็กลัวฟันคุดอะแล้วผมอยากรู้ว่าผมมีฟันคุดหรือเปล่าผมก็ไปเสิร์ชเรื่องนี้มาเหมือนกันครับว่าทำไมคนเราต้องมีฟันคุดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า wisdom teeth ฟันความรู้ฟันเจริญปัญญาไอ้เชี่ยมันเจริญปัญญาตรงไหนวะไอ้ฟันที่แม่งเข้ามาแทงเหงือกูให้ทรมานชิบหายอย่างเงี้ยนะแต่ที่ผมจำได้ไม่เป๊ะๆนะแต่ผมจำได้ลางๆอยู่มันคือฟันในตอนที่มนุษย์ยังไม่มีวัฒนาการครับสมัยก่อนที่มนุษย์ยังไม่มีวัฒนาการฟันที่เรามีอยู่เท่านี้ไม่สามารถใช้พอในการบดเนื้อบดพืชที่เท็กเจอร์เนี่ยมันยังไม่ถูกเผาให้โมเลกุลน่ะมันแบบกระจายตัวให้มันกินง่ายขึ้นให้คิดสภาพเหมือนหมูตอนที่มันยังไม่ไปทำให้สุกครับถ้าหมูสุกปุ๊บคุณเอามีดตัดได้คุณเอาฟันดึงได้ใช่ป่ะแต่ให้คิดว่าถ้าหมูแล้วคุณเอาปากไปกัดแบบหมูสดๆอ่ะแล้วมันดึงมาไม่ออกครับมันเลยต้องมีฟันอันนี้ในการช่วยเหลือทั้งในเรื่องการแบบออกแรงแล้วก็เพราะว่ากรามสมัยก่อนของคนเราเนี่ยจะใหญ่กว่าใช่ไหมมันยื่นมาข้างหน้าตอนที่เรายังเป็นแบบวานนอนอยู่อะไรประมาณนั้นนะฮะฟันมันจะยื่นแต่อันนี้คือมันเป็นรูปแบบสตรัคเจอร์ของสายพันธุ์ที่เป็นมนุษย์แล้วนะฮะไม่ใช่กะโหลกของวานนอนนะผมจำได้อยู่ว่าอันนี้คือคุณเสิร์ชเขาว่า wisdom tooth อะแล้วมันจะขึ้นไอ้กะโหลกอันนี้แหละแล้วมันจะอธิบายอยู่ว่ามันเป็นกะโหลกของใครแบบหมายถึงว่าเผ่าพันธุ์อะเหมือนแบบโฮโมเซเปียนอะไรอย่างนั้นอะแล้วก็อธิบายเรื่อง wisdom tooth อยู่แล้วผมก็เขียนเรียงความไปส่งคุณแต้มก็บอกว่าเข้าใจทุกอย่างละแต่ผมไม่อยากไปผ่าฟันคุด ซึ่งของผมเนี่ยเหมือนจะมีฟันคุดอยู่แค่2ซี่ครับและอีกซี่หนึ่งเหมือนไม่จะเป็นต้องไปไอ้นี่ครับไม่จะเป็นต้องไปผ่าก็ผ่านไปได้ส่วนหลังจากผ่าฟันคุดสบายใจเสร็จแล้วเราก็มาเสริมร่างกายให้แข็งแรงครับนะฮะปีนี้ก็ปีที่ผ่านมาก็เป็นปีที่ดีอีกอย่างนึงในเรื่องของการออกกำลังกายอย่างน้อยก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจอีกหนึ่งอย่างนะครับว่าผมค่อนข้างที่จะใส่ใจสุขภาพอย่างมากในปีที่ผ่านมาผมลดของหวานลงไปจากที่ปกติก็ไม่ค่อยได้กินเยอะอยู่แล้วแต่ผมพยายามลดไอติมลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราพยายามออกกำลังกายให้ได้บ่อยที่สุดนั่นแหละนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในภาพออกกำลังกายที่มีความสุขมากๆของผมนะฮะทุกครั้งเลยนะครับที่ได้ไปนะครับครูเบียร์ก็จะพูดให้กำลังใจเชิงประมาณว่าเฮ้ยแบบการออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นรูทีนยิ่งเราออกมากเราจะยิ่งรู้สึกว่าเราเหนื่อยน้อยลงแต่เราจะต้องผลักดันตัวเองเพิ่มขึ้นแต่ในความผลักดันตัวเองเพิ่มขึ้นต่อให้เราเหนื่อยมากขึ้นเนี่ยเราจะมีความสุขมากขึ้น1ปีแล้วครับ1ปีผ่านไปแล้วผมยังไม่เคยมีความสุขสักครั้งเดียวตอนอยู่ที่ยิม
ทุกครั้งที่อยู่ที่ยิมแล้วผมรู้สึกเหมือนว่าแม่งจะกำลังจะเบรกแล้วอ่ะกูกำลังจะแบบสติแตกแล้วอ่ะผมมั่งอยากให้แบบว่ามีโจรห้อยตัวลงมาจากแบบข้างบนห้างแล้วถีบกระจกเข้ามาแล้วแบบจี้ทุกคนจนกูจะได้มีเวลาพักเพิ่มจาก30วิเป็นแบบ30นาทีหรือ3ชั่วโมงหรือแบบผมอยากให้อยู่แบบไฟแม่งไหม้แบบมีแก๊สรั่วอยู่ๆแบบมีเครื่องบินแบบทิ้งระเบิดจากจีนแผ่นดินใหญ่กูอยากให้แบบอะไรแม่งเกิดขึ้นก็ได้ตอนนั้นนะกูจะได้มีเวลาพักเพิ่มจากเซตละ30วิเพิ่มเป็นสักแบบ3นาทีพอร้องละผมคิดอย่างนั้นอยู่ตลอดเลยครับทรมานเหี้ยๆเลยฮะ1ปีผ่านไปแม่งยังไม่ชินสักทีนึงอันนี้ท่าพิเศษของเมย์อันนี้เป็นท่าไม้ตายครับเลโคช็อกล็อกตัวนี้วันเกิดคุณแม่นะครับผมไปกินกันร้านอาหารเวียดนามอย่างที่ผมบอกพ่อผมชอบอาหารเวียดนามมากอันนี้เป็นร้านอาหารเวียดนามแถวบ้านผมจำชื่อไม่ได้แต่ร้านอร่อยมากเจ้าของรักสัตว์มากเขาเลี้ยงกระรอกเลี้ยงค้างคาวเลี้ยงอีกาเลี้ยงตัวหาไม่รู้เต็มไปหมดเลยมันจะมีข้างหน้าร้านอ่ะมันจะมีกรงแล้วก็จะมีไอ้พวกตัวนั้นอยู่เต็มไปหมดเลยมันกรงใหญ่เริ่มเทิมเลยเจ้าของร้านเป็นคนรักตักสัตว์อาหารอร่อยดีผมจำชื่อร้านไม่ได้มันอยู่แถวศรีนครินทร์มันอยู่ใกล้ๆกับฟู้ดแลนด์ตรงเส้นศรีนครินทร์น่ะเข้าไปในซอยข้างหน้าซอยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวเรือผมไม่แน่ใจเหมือนกันน่ะอยู่เกือบจะใกล้ตรงแบบ4แยกเทพรักษ์อ่ะครับมันจะมีร้านนี้อร่อยมากอร่อยมากอันนี้น่าจะเป็นวันครบรอบเหมือนกันครับไปกัน2คนเหมือนเดิมผมไม่แน่ใจว่าที่ไหนแล้วเมย์กลับมาเมย์ก็วิ่งเลยครับนี่เมย์กําลังเมย์เป็นคนออกกําลังกายตลอดนะฮะแต่ว่าจะออกกําลังกายในฝันซะส่วนใหญ่แล้ววันนี้เดือน8แล้วนะออกกัสได้เดือน8ป่ะใช่ป่ะในช่วงเดือน8แล้วส่วนอันนี้ไฟดับมีคนจำได้ด้วยนัตตี้จำได้ไฟดับใช่ผมไม่เคยไฟดับแย่ขนาดนี้มาก่อนเลยครับคือไฟดับแบบนานมากๆจนผมรู้สึกแบบว่าเอ้ยเชี่ยโอ้ฟีลลิ่งมันเป็นอย่างนี้นี่เองฟีลลิ่งของการที่แบบมนุษย์ถ้ำแม่งอยู่ๆก็แบบว่าไฟดับไปอ่ะแล้วแบบมันมีเสือชีต้าอยู่ข้างนอกอ่ะฟีลลิ่งของการที่แบบว่าเหมือนกับว่าแบบอนาคตเราแม่งพึ่งอยู่กับไฟอ่ะแล้วแบบเรากลับไปเป็นลิงอีกครั้งนึงอ่ะเข้าสู่ยุคหินน่ะไอ้ชิไฟดับนานมากเลยอ่ะผมจำไม่ได้ว่าวันที่เท่าไหร่แต่ผมลงเพจไว้ด้วยแต่วันนั้นแม่งไฟดับนานแบบนานที่สุดที่เคยเป็นเลยครับเพราะว่าหม้อแปลงข้างหน้าหมู่บ้านระเบิดแล้วก็ไม่ได้มีตัวสำรองไฟเอาไว้พี่กิ๊ฟก็เพิ่งถามเรื่องตัวสำรองไฟเองส่วนนี้ใกล้วันเกิดพี่กิ๊ฟเร็วๆนี้เลยปะไม่ไกลจากนี้เท่าไหร่อ๋อไม่ใช่มันคือย้อนหลังวันเกิดพี่กิ๊ฟมานานแล้วแต่ผมซื้อมาให้ย้อนหลังผมก็ว่าอยู่เฮ้ยผมเอารูปมันเรียงกันผิดหรอวะทำไมรูปมันเรียงกันแปลกๆไม่ใช่ครับอันนี้คือถ่ายวันที่23เดือนออกัสออกัสนี่เดือน8ใช่ไหมใช่เซปเทมเบอร์เดือน9ออกัสเดือน8 23เดือน8นะครับไปพี่กิ๊ฟเนี่ยอยากดูดไปป์มากผมจะไม่ได้ว่าเพราะอะไรเหมือนแกไปดูคลิปมาหรือแกไปดูซีรีส์ Peaky Blinders หรืออะไรพวกนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่แกอยากดูดไปป์มากแล้วพอดีว่าผมมีโอกาสได้เข้าถึงกิจกรรมพวกนี้ตอนอยู่ที่ถาปัดคือแบบถาปัดมันจะมีพวกแบบเด็กแบบอยากลองทำอะไรฮอปปี้เท่ๆกิจกรรมแบบอะไรอย่างเงี้ยของต่างประเทศเนี่ยมันทำได้ปกติถ่ายลง YouTube นะของไทยเหมือนจะไม่ได้แต่ว่าต่างประเทศเนี่ยมันจะมีคนแบบว่าสูบไปป์ลง YouTube แล้วก็แบบว่ามันก็อธิบายเหมือนศาสตร์ของการสูบไปป์อ่ะมันเป็นเหมือนการเมดิเทชันแบบนึงนะมันเป็นเหมือนการแบบนั่งสมาธิในแบบนึงอ่ะเพราะว่ากว่ามึงจะได้ทำเนี่ยมึงนานมากมึงต้องเอาแบบอันนี้มาใส่เอาอันนี้กดเข้าไปแล้วแบบจุดทีนึงสูบแล้วก็แบบว่าชะมดชะม้อยชายตาแล้วคือจุดทีนึงได้สูบทีนึงอ่ะแล้วมันก็หมดครับคุณดูดทีนึงหมดต้องมานั่งจุดใหม่อีกรอบนึงคือใส่ไปเนี่ยอาจจะดูดได้ประมาณ10รอบแต่คือทุกครั้งที่จะดูดเนี่ยถ้าไม่ได้เลี้ยงไฟเอาไว้ดีๆเนี่ยคือมึงก็ต้องแบบจุดอยู่เรื่อยๆครับซึ่งเป็นอะไรที่ลำบากลำบนชีวิตมากแต่พี่กิฟต์เนี่ยเหมือนแบบอยากมากอยากจะไปสูบไปแบบข้างเขาเรียกว่าอะไรวะข้างทะเลอยากจะไปสูบไปข้างทะเลนะครับผมก็เลยสารฝันพี่ชายนะครับโดยการซื้อไปให้กับพี่กิฟต์ตอนนั้นพี่เจมองแรงมากแต่ผมก็พยายามบอกพี่เจว่าเชื่อมดีพี่ดูดไปไม่เกิน10รอบและเดี๋ยวไม่ดูดอีกเลยตั้งแต่ที่ผมซื้อไปนะครับได้ดูดประมาณ4รอบไม่ดูดอีกเลยไม่เคยเห็นแกพูดถึงมันอีกเลยนะครับแพงด้วยนะผมซื้อตัวที่เกือบแพงสุดในร้านเลยนะแต่ผมรู้อยู่แล้วแหละผมรู้อยู่แล้วเขาซื้อไว้มันสวยๆแล้วมันเอาไปสั่งใส่ที่ตั้งไปสวยๆได้มันทำลำบากจริงทำความสะอาดก็ลำบากต้องแบบแกะออกมาแล้วก็ต้องแบบว่าเอาตัวที่มันเป็นเหมือนกับเป็นไอ้ที่ล้างหลอดนะครับแซะเอาใส่ตัวที่มันแบบไหม้ติดขอบออกมาต้องเอาแอลกอฮอล์จุ่มล้างเพราะว่ามันใช้น้ำได้เหมือนกันแต่แอลกอฮอล์จะดีกว่าแต่ใช้อย่างอื่นไม่ได้เพราะมันจะกินเนื้อไม้โหแบบวุ่นวายวิธีการดูแลแบบมีปัญหาสุดๆนะครับอันนี้นัดกันไปกินข้าวเนื่องในโอกาสอะไรผมก็จำไม่ได้เหมือนกัน
อันนี้ช่วงที่เราติดเกมต่ออีกเกมนึงแต่เราติดกันไม่นานมากตอนนั้นครับช่วงแบบว่าปลายออกัสนั่นแหละครับ Border Gate 3นะฮะเริ่มโดยพี่ฟุกที่อยากเล่นบอร์ดเกมกับพี่ๆน้องๆมากๆนะครับแล้วก็ได้เล่นกันไป เรียกว่าสมใจอยากก็พอได้อยู่แล้วนะถึงแม้ว่าจะยังไม่ผ่านชาร์ปเตอร์แรกด้วยซ้ำและเกมเหมือนมี3ชาร์ปเตอร์นะยังไม่ผ่าน 30% แรกยังไม่ถึง 15% แรกแต่ทุกคนก็จางหายกันไปหมดเรียบร้อยนะครับผมเกมที่ดีมากบอร์ดเกมส่วนนี้เฮียตู่นะจ๊ะเฮียป้อมไม่รู้พุ่งเป็นเฮียอะไรกันไวภูธรนะฮะเลียหีเฮียอะไรนี่ห้องผู้ชายเลียไข่ได้ไหมไอธนาธรหน้าหีไอแพะอะไรไอแพะสองสัตว์นรกนะครับรักลุงตู่นะฮะมันเป็นสิ่งที่ผมไม่คิดว่าเฮ้ยมันยังมีอยู่เนาะวัฒนธรรมแบบเนี้ยคือผมไม่ได้เห็นมันนานมากตั้งแต่ตอนอยู่โรงเรียนนะครับแบบเห็นแบบห้องน้ำโรงเรียนแล้วก็ตอนช่วงที่ขึ้นรถแบบรถโรงเรียนอะรถทัวร์โรงเรียนอะแล้วแบบไปเข้าห้องน้ำปั๊มอะแล้วมันก็จะเห็นนะเพราะหลังๆมาผมไม่ค่อยได้เข้าห้องน้ำปั๊มบ่อยครับส่วนใหญ่จะถ่ายที่บ้านคือตื่นมาเสร็จปุ๊บก็ถ่ายที่บ้านเลยนะฮะแล้วก็แบบว่าวันหนึ่งผมถ่ายแค่ครั้งเดียวก็คือถ้าไม่ได้เป็นตอนตื่นมาถ่ายก็จะเป็นตอนก่อนสตรีมที่ผมจะถ่ายผมจะไม่ค่อยได้ออกไปถ่ายข้างนอกมากตอนนั้นผมได้ออกไปนะครับเป็นวันขึ้น5ค่ำ ช่วงปลาย30ไม่ก็31เดือน8นะครับไปเข้าห้องน้ำปั๊มแล้วกูก็โดนเลยแล้วกูโอ้ชี้อะไรวะเนี่ยอันนี้ก็แน่นอนฮะไอ้นี่รูปไปนี่อันนี้ไปโหลดมามันเลยแบบว่าไฟล์มันจะชื่อคนละอันกันรูปตอนไปเขาคอเพชรบูรณ์ไอ้ที่ไปสวนไดโนเสาร์ก่อนหน้าเนี้ยคือเวลาไปอะไรพวกนี้ก็จะมีคนถ่ายรูปอยู่ตลอดเลยเว้ยมีคนแบบว่าคอยถ่ายรูปอ่ะแล้วก็ขายในเพจแบบเหมือนตะเกียไอ้รูปเฮงๆมาทอนนะคุณก็ต้องไปซื้อรูป60บาทผมก็อยากได้รูปนึงมากเลยผมก็เลยพยายามที่จะหาช่างกล้องตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วผมอยากได้รูปที่แบบว่าเพราะรูปที่เขาถ่ายอ่ะเขาถ่ายแบบที่มันติดฟิล์มไงแล้วผมอยากได้แบบที่มันปิดเปิดลงมากว่าจะได้ลำบากแทบแย่อันนี้เพื่อนไปแต่งงานนะครับเพื่อนผมชื่อเจมนะครับสน็อกเป็นเจ้าของร้านเป็ดชื่อร้านเป็ดเฮียน็อกนะฮะสน็อกเป็นเพื่อนที่เล่นเกมด้วยกันเป็นเพื่อนในลอมนะครับรู้จักกันผ่านในลอมนะแล้ววันนั้นเขาแต่งงานเขาก็ว่าอยากให้เราไปช่วยเดินต่อขบวนอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วคือโดยไม่ได้นัดหมายนะก็ได้ถาดกล้วยหน้าเรามันคงได้มากจริงๆอ่ะเขาก็ยื่นถาดกล้วยให้เรานะครับเป็นหนึ่งในของที่เขาจะถือเข้าไปในพิธีเดินแห่ตุ้งแช่กันนะสตาร์ฟีนตอนนั้นเล่นกับพี่กิฟเดือนที่9วันที่8เดือน9ครับสตาร์ฟีลเกมที่น่าเล่นมากเลยแต่ไม่ได้เล่นเลยผมจะเล่นหลายรอบแล้วไม่ได้เล่นสักทีหนึ่งนะครับน่าเสียดายมาก Starfield ยังผมยังมีเก็บไว้อยู่เลยนะคือเวลาผมเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วผมรู้สึกว่าผมยังอยากเล่นมันอยู่อ่ะผมจะไม่ลบมันทิ้งครับผมจะเก็บมันไว้ในเนี้ยแล้ว Starfield ก็เป็นหนึ่งในเกมที่ไม่อยู่ในนี้แล้วโอเคโทษทีอ๋ออยู่นี่ยังไม่ได้ลบทิ้งไปคือแบบว่าถ้าสมมติว่าเล่นจะได้แบบกดได้เลยทันทีนะฮะแต่ก็ไม่ได้กดเข้าไปสักทีนึงสุดท้ายแล้วมีใครได้เล่น Starfield เยอะๆบ้างปะเกมมันโอเคป่ะหรือคุณคิดว่ามันเมดิโอเคอร์เหมือนกับ Score and Bone แบบว่ากลางๆอ่ะไม่คุ้มราคาเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าแบบภาพมันน่าเล่นมากเลยนะแต่ว่ามันมีโอกาสได้เล่นน้อยมากเลยกลัวเหรอจืดเฉยๆแสดงว่าแบบว่าไปทางถ้าที่กับFallout หรือ Skyrim ก็คือไปในทางเลวร้ายเลยดิถ้างั้นคนละเรื่องอย่าไปเทียบเลยอ่ะโหฟังรู้สึกแย่เลยว่ะผมนึกว่าอย่างน้อยก็น่าจะเป็น Fallout แต่บนอวกาศซะอีกถ้า Fallout บนอวกาศน่าจะแบบไม่แย่มากน่าเสียดายส่วนนี้งานงูนะครับผมเป็นคนชอบงานสไตล์ประมาณนี้อยู่แล้วแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้ไปหลังๆมาไม่ค่อยได้ไปเพราะว่า1ก็รู้สึกแบบว่าแอบๆสงสารเขาหน่อยๆด้วยนะครับตอนยังเรียนอยู่ไม่ค่อยสงสารเขาเท่าไหร่แต่พอตอนโตมาผมรู้สึกว่าแอบสงสารเขาก็เลยไม่ค่อยได้ไปงานแบบนี้บ่อยมากนักแต่ว่าพอดีมีช่องแชทคนนึงเขาเป็นเหมือนเจ้าของฟาร์มงูครับแล้วก็เป็นช่องแชทเราอ่ะก็เลยชวนผมไปบอกว่ามีของจะให้เขาไปเปิดบูธงูอยู่ที่นั่นนะครับสรุปว่าผมไปเดินอยู่2รอบไม่เจอครับ ได้เดินดูงูเฉยแต่ไม่เจอช่องแชทไอ้เชี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเกมขอบที่ดีสุดในปี2023เลยฮะ Perfect Partnerเนี่ยขออีกแผ่นน่ะเต็มแผ่นน่ะกระเบื้องเต็มแผ่นน่ะผมว่าเป็นเกมขอบที่ดีที่สุดเลยในปี2023
แม่งแบบดีมากเลยผมชอบมากแต่ผมอยากเล่นเกมตระกูลนี้กับพี่กิฟต์อีกมากนะครับคิดว่าปี2024นี้คงได้มีโอกาสเล่นอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีเกมของเขาเนี่ยอีกหลายตัวเลยในค่ายเขาอะ สนุกมากเลยอันนี้เราไปญี่ปุ่นนะครับตอนช่วงปลายปีนะมันคือประมาณวันที่เท่าไหร่วะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันขอดูหน่อยสิ19วันที่19เดือน9นะครับเราไปญี่ปุ่นยากุซ่าป๋าเซป๋าเซนี่ IG Summit นะครับป๋าเซก้าสุดยอดนะครับผมเป็นคนชวนเราไปนะฮะมันก็คือไองานที่เราเล่าให้ฟังตอนไปญี่ปุ่นนั่นแหละไอโซนิกลูเสาอ่ะแล้วก็ได้อันนี้ก็ได้รู้จักคนอีกอย่างที่บอกปี2023เป็นปีที่ได้รู้จักคนหลายคนแล้วก็เป็นคนที่น่ารู้จักนั่นเลยคืออเล็กซ์นะครับอันนี้อเล็กซ์ไอคนที่โดนเราเหลี่ยมไปนะอยู่ในเรื่องเล่าญี่ปุ่นนะใครไม่เคยฟังไปฟังเรื่องเล่าญี่ปุ่นอะไรเป็นเพื่อนที่ดีครับเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนที่แกล้งสนุกดีส่วนอันนี้คือหลังจากกลับมาเสร็จก็ต่องานเลยนะครับกลับญี่ปุ่นมาเสร็จปุ๊บเดือนนั้นแม่งก็แบบมีงานไอ้นี่ต่อเลย TGS แต่ TGS มันเดือน10ป่ะอันนี้มันรูปมันข้ามมันเดือนเลยวะมันวันเที่ยวไหร่นะจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ฮะอันนี้สนุกมากสนุกมากสนุกมากช่วงนั้นได้ร่วมงานกับเมดไวรัลบ่อยเพราะว่า Sega ก็เมดไวรัลอันนี้กลับมาเป็นปลายเดือน10เนาะรูปข้ามไปไกลอยู่ระดับนึงฮะช่วงนั้นได้ร่วมงานกับเมดไวรัลบ่อยมากนะครับผมเมดไวรัลเป็นอีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในปี2023ที่ผมดีใจมากๆที่มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับเขานี่ก็เป็นหนึ่งในงานนั้นคือเมดไวรัลรับงานจาก Sega เสร็จปุ๊บก็รับงานจากคู่แข่งต่อเลยอันนี้ผมมาเล่น Tekken 8ป่ะใช่ป่ะบันไดก่อนมาเข้า TGS ได้งานจากเมดไวรัลมาจาก Sega หลังกลับมาจาก TGS ได้งานจากบันไดต่อแล้วบูธข้างๆกันเขาวางบูธข้างๆกันตลอดคู่นี้บันไดกับ Sega คือแบบคําเมนเคี่ยวกันตลอดตอนที่ไปที่ญี่ปุ่นไอ้นนท์ก็บอกว่าเออนายอาจจะแบบว่าอาจจะแบบอย่าเดินไปบูธบันไดให้เขาเห็นนะแบบว่าแล้วก็พยายามอย่าพูดถึงบันไดในแบบเวลาตอนในช่วงนี้อะไรเงี้ยแค่นี้ก็พอแต่ว่าแบบว่าเอ้ยไปได้แต่ว่ามันก็ไปแอบๆนะพอกลับมาจากญี่ปุ่นมาที่ไทยปุ๊บไอ้นายเดี๋ยวงานต่อไปของมึงต้องเป็นบันไดว่ะมึงอาจจะแบบอย่าไปเย้ยๆตรงบูธเซก้าหน่อยนะ รับงาน2ทางไม่เลือกงานไม่ยากจนหันทางหันหน้าไม่ถูกเลยกูทีนี้ว่าต้องไปทางไหนกันแน่อันนี้ลูกไอ้ป้ายไมเคิลแจ็คสันของไอ้นะฮะห้ามฮีฮีที่ญี่ปุ่นถ่ายคลิปไว้เฉยพี่กิ๊บขายเสื้อวันที่25เดือน9นะครับผมพี่กิ๊บขายเสื้อทากูสเสื้อลายสวยมากเลยนะเอาจริงผมชอบเสื้อลายของพี่กิ๊ฟมากเลยทำที่เดียวกับผมนี่แหละนะครับเสื้อทำบริษัทเดียวกับผมปวดหัวเหมือนกันเลยบริษัทนี้ชวนปวดหัวมากแต่ว่าเขาทำเสื้อดีจริง ทำเสื้อเสร็จอันนี้ก็ไปลงอารกต่อนะครับผม28เดือน9นะครับแฮชแท็กตอนนี้เปิดหลายกิจการนะครับหนึ่งในกิจการก็มันชื่อพาเพียวสตูดิโอบ้างผมจำไม่ได้คือแม่เพียวคนที่เขาเป็นแม่ใหญ่ของตัวแฮชแท็กนะครับ yeah no this one พาเพียวสตูดิโอเป็นสตูดิโอถ่ายภาพสังกัดของแฮชแท็กนี่แหละครับอยู่ใต้ตึกแฮชแท็กเลยคือแฮชแท็กอ่ะมันก็คือตึกที่พี่โลเขาอยู่ใช่ไหมครับพี่โลเขาอยู่ชั้นข้างบนแล้วเขาก็ซื้อชั้นข้างล่างเอาไว้ให้แฮชแท็กเนี่ยทำสตูนะครับแล้วพาเพียวสตูดิโอเนี่ยเป็นประมาณเซี่ยวนึงของสตูดิโอของแฮชแท็กนะครับอันนี้คือเปิดให้คนข้างนอกเข้าไปได้นะเผื่อว่าใครอยากไปถ่ายรูปแบบสไตล์ประมาณเนี่ยที่เขาถ่ายกันเนี่ยพี่อันนี้พี่ปิงอันนี้แม่เพียวนะครับที่พูดถึงนี่แหละตัวจริงไม่ผอมอย่างนี้นะเหมยแบบตุ้งเก่งมากแล้วแบบก็ชอบพูดถึงเรื่องแบบว่าไม่ยอมมีผัวผมก็บอกไปหลายรอบแล้วว่าแม่ถ้าแม่แต่งตุ้งรูปแบบเนี้ยคือผมว่ามันยากนะที่แม่จะมีผัวเป็นตัวเป็นตนอะคือตัวจริงแม่บวมครับแม่บวมหม่าล่ามากแม่ชอบกินหม่าล่ามากนะครับคือแบบแล้วตุ้งเป็นตัวผอมเลยแต่ว่าเป็นคนคงหน้าสวยนะต้องบอกไว้ก่อนนะแม่เป็นคนคงหน้าสวยแบบนี้เลยคงหน้าแกฟิลประมาณนี้เลยแต่บวมหม่าล่านึกออกป่ะเคยเห็นคนบวมโซเดียมป่ะ แม่บวมโซเดียมอันนี้ผมไม่รู้ว่าใครบ้างอะแต่ก็เป็นสังกัดแฮชแท็กไอเชี่ยมีกูด้วยบ่โอเคกูด้วยก็ได้นะครับอันนี้ก็แม่เขาก็จะขอรูปไปเป็นแบบไอ้นี่นี่น้องชิปเอลิเซนอันนี้นัทรีนป่ะผมจำไม่ได้นะครับแฮชแท็กเนี่ยก็จะใช้บริการสตูนี้อยู่บ่อยๆเวลามีงานอะไรเนี่ยแม่เพียวเนี่ยจะเป็นคนชวนไปแบบว่าเอ้ยอาร์เธอร์ตุ๊ดจีนมาถ่ายรูปไหมก็ไปถ่ายครับ
ได้เป็นรูปอาเนียล่าสุดนะกูโคตรงงเลยไอ้เชี่ยต้นปีตุจีเนี่ยกูงงจริงคือแบบว่าเอ้ยไปถ่ายตุจีไหมไปถึงแม่งจับกูแต่งเป็นอาเนียจับไอ้ไฟแต่งเป็นไอ้ตัวนะเป็นเรมแรมอะแล้วแบบ fucking gay shit man ไหนตุจีมันอะและนั่นแหละครับบอกไปถ่ายธีมวรยุทธอะไรสักอย่างนึงอะแล้วแม่งเอาหมวกพระพุทธเจ้ามาใส่หัวผมคือชุดเป็นวรยุทธนะแต่สุดท้ายรูปมันออกมาเป็นแบบไอ้นั่นอ่ะผมมีรูปไปพระพุทธเจ้าบูดาอยู่ว่าไอ้นี่เนี่ยรูปมันออกเป็นแบบนี้หยุดเถิดอานนท์กงล้อแห่งกรรมได้ทำงานแล้วแล้วไหนจอมยุทธกูมันกลายเป็นพระถังซัมจั๋งได้ยังไงกูไม่เข้าใจเลยแต่ก็สนุกครับและหลังจากนั้นก็คือเป็นหนึ่งในคนที่น่าจดจำที่สุดนะครับของปี2023นะที่ได้รู้จักกันนะครับบ้านเอียงของพี่ชายเรานี่เองนะครับเก็บภาพบรรยากาศกันมาสักเล็กสักน้อยให้รับรู้เอาไว้ว่าเอ้ยเป็นคนน่าจดจำมากนะพี่ชายเนี่ยเป็นคนน่าจดจำแบบอย่างสุดซึ้งเลยเหตุการณ์เนี่ยมันตาตึงอย่างกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเลยนะครับพี่เจมส์สกิททีวีนะมีโอกาสได้รู้จักกันส่วนนี้วันเกิดพี่เจเจไปกินร้านอาหารกันมานะครับผมจำไม่ได้ผมจะพูดอะไรเกี่ยวกับวันเกิดพี่เจฮะแต่จำได้ว่าสนุกดีเหมือนกันนะครับวันนั้นสนุกดีเหมือนกันอันนี้อ๋อรูปรอยสักเฉยๆเป็นรูปรอยสักที่ผมอยากสักครับเป็นสไตล์พวกแบบทริบอลซามูนอะไรอย่างนั้นแบบเดอะร็อกอ่ะอยากสักสไตล์ประมาณนั้นแต่ก็นั่นแหละเป็นเพียงภาพที่ทำให้รู้สึกเสียดายแล้วเพราะคงไม่ได้มีโอกาสจะไปสักเร็วๆนี้นะผมก็ต้องคิดเรื่องสักอีกนานเลยแหละรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากสักเท่าไหร่แล้วตอนนี้อันนี้เพื่อนผมอันนี้ไอ้ทศทศดีโคแมนทุกคนรู้จักกันแล้วส่วนนั้นไอ้ชิปเจ้าของร้านกาแฟไอ้ทศตอนนี้มันทำร้านกาแฟอยู่นะครับทำร้านกาแฟก็ไม่เชิงไอ้ชิปไม่ใช่เจ้าของร้านกาแฟใช่ผมชอบติดว่าไอ้ชิปเป็นเจ้าของร้านกาแฟตลอดเลยไอ้ชิปเป็นพนักงานเหมือนกันไอ้ชิปเป็นพนักงานเหมือนกันแล้วมันชวนไอ้ทศมาทำงานด้วยกันต้องพูดอย่างนี้ทั้งสองคนทำงานอยู่ร้านเดียวกันเป็นร้านกาแฟอยู่ข้างบนไอ้เชี่ยทศเนี่ยตอนนั้นวันนั้นผมไปวันนั้นผมแวะไปก็เลยแวะไปหาแล้วมันก็ผมไม่ได้อยากกินโกโก้นะผมอยากกินชามะนาวเพราะผมชอบกินชามะนาวไอ้ทศบอกว่าป๋ามึงสั่งโกโก้ดิโกโก้ร้านกูมันโคตรอร่อยนะเว้ยโอเคได้ผมเดินเข้าไปซื้อโกโก้ลงมาเป็นไงก็เฉยๆอ่ะกลิ่นมันกลิ่นตีนป่ะ What the fuck แล้วทำไมกลิ่นมันกลิ่นตีนอ่ะกูตะกี้กูบอกไปแล้วป๋าว่าโกโก้ร้านที่เนี่ยกลิ่นแม่งแบบเหมือนกลิ่นตีนอ่ะ What the fuck แต่อร่อยนะเว้ยเอ้า ไม่ที่กูจะบอกก็คือเม็ดโกโก้ก่อนที่มันจะบดอ่ะกลิ่นมันเหมือนกลิ่นตีนเลยเว้ยกูยังไม่ได้เริ่มแดกเลยอ่ะแล้วทำไมไม่พูดตอนที่กูกินเสร็จไปแล้ววะแต่มาอร่อยนะเว้ยป๋าครับผมไม่แต่เม็ดโกโก้เม็ดกาแฟมันจะมีกลิ่นอย่างนั้นอยู่แล้วครับเคยได้กลิ่นเม็ดโกโก้บ้างแบบว่าผงโกโก้อ่ะมันจะมีกลิ่นแบบเหมือนโกโก้แบบโกโก้จ๋าๆนะมันจะมีกลิ่นแบบนั้นน่ะนึกออกว่ากลิ่นเปรี้ยวๆอ่ะครับซึ่งผมเข้าใจได้ซึ่งผมเข้าใจได้แต่เมื่อพูดตอนกูซื้อไปแล้วทำไมแต่มันอร่อยนะแต่บอกไว้ก่อนนะว่าอร่อยนะชามะนาวก็อร่อยครับร้านนี้กลิ่นเหมือนแบบกลิ่นอับๆเหมือนกลิ่นถุงเท้าอันนี้รูปสปีดอ่ะถ่ายโอ้พี่เจว่าเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเราเรียนรู้วิธีของสปีดของพี่เจส่วนอันนี้งานแต่งของช่วงท้ายปีเลยแหละผ่านมาไม่นานเท่าไหร่ครับช่วงเดือน11ไม่ก็เดือน10ผมหาวันไม่เจอมันคืองานแต่งของป้าลูกป้าผมลูกพี่ลูกน้องมีอะไรน่าพูดถึงไหมเนาะอ๋อมันจัดที่เดียวกับที่ผมไปถ่ายไวลิฟผมจำได้ละบังเอิญมากเลยไม่รู้ว่าเขารับจัดงานแต่งผมก็คงรับจัดงานทุกรูปแบบแล้วมั้งผมเคยไปถ่ายงานไวลิฟกับแพตตี้กับพี่กิฟกับพี่กายกับพี่ปาเต้กับพี่เจงกับพี่จอร์ดที่นี่ยากุซ่าครับ งานยากุซ่าอันนี้ผู้ช่วยผู้กำกับน่ารักมากเลยยิ้มตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะแบบว่าพี่หน้าพี่ดูเป็นไงบ้างวะดูดีครับพี่ยังไม่ได้นอนตั้งแต่เช้าเลยไม่เป็นไรครับพี่ผมว่าพี่ทำได้แน่นอนพี่น่ารักมากผู้ช่วยภูมิกับเดินประกบแล้วแบบให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลาเลยสภาพผมแม่งจะตายแล้วตอนนั้นผมไม่ได้นอนผมจำได้เลยงานไปถ่ายยากุซ่านะผมไม่ได้นอนหนักจัดเลยเชียร์สภาพกูหนักจริงอันนี้เนี่ยชานนท์นี่คือชานนท์ที่ผมพูดถึงนะครับอันนี้เมดไวรัลเชิญเราไปงานกินเลี้ยงนะครับน่ารักมากอันนี้งานที่ TGS อันนี้วันน่าจะตรงแล้วอันนี้น่าจะกลับมาช่วงประมาณเดือน10แล้วนะครับผมมีจานแดงวัยหนุ่มคอยช่วยจัดเสียงให้ซึ่งมีปัญหามาก
เขาผมไม่แน่ใจว่าคู่หูนี่เขาเป็นช่างไฟหรือเขาเป็นอะไรหรือเปล่านะแต่เขาไม่เคย setting OBS เลยครับเขาไม่เคย setting OBS หรือไม่เคยแบบทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบอยู่ๆก็มาหน้างานโคตรวุ่นวายเลยวันนั้นนะวุ่นวายจัดเลยและในระหว่างที่กำลังแบบช่วยเขาทำนั่นปวดหัวอยู่อ่ะหันหลังมาคือมันเป็นตู้กระจกนะครับมันเป็นห้องตู้กระจกอยู่ใต้เวทีแล้วแบบว่าคนนอกเข้าไม่ได้ผมหันมาจากตู้กระจกคือเห็นแบบแชทบ้างซีซ่าขอกล้วยกลัวหันขวากลัวเครียดแบบว่าเป็นไงครับพี่เสียงมาไหมครับพี่เสียงไม่มาครับพี่ปกติแล้วตอนปกติพี่สตรีมเนี่ยพี่ได้ใช้ Sound Capture Card อะไรอย่างงี้ไหมฮะชิบหายแล้วคือปกติผมไม่ใช่เป็นคนที่ดูแลไอ้นี่ครับกูโทรหาไอ้ลอมดีป่าวะไอ้เหี้ยว่าจะโทรปลุกไอ้ลอมนะป่าวปวดหัวทีเนี้ยหันมาเหี้ยอู้กูก็ว่าวันต่อมากูไปปัญหาก็ยังอยู่ให้กลัวไมค์ไปเองเฉยเอาพี่เจงก็อยู่ที่เดียวกันเอาโคตรสวยแล้วพี่เจงอยู่พอดีเลยฮะแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างครับเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเสมอในปี2รู้จักกันตั้งแต่ปี2022แต่เป็นความทรงจำที่ดีเสมอนะครับเมื่อได้อยู่กับพี่ชายคนนี้นะช่วงปลายฮาโลวีนคืนพุธสเปเชียลนะครับ28 29ใช่ไหมถ้าจะผิด2วันพี่เจงก็ชวนเราไปนะครับจริงๆแกชวนเราไปตั้งแต่ประมาณต้นตุลาหรือว่าปลายกันยาก็ไม่รู้แบบว่าแล้วพวกมึงมีอะไรอยากไปคืนพุธไหมแล้วผมก็บอกว่าเอ้ยพี่เชี่ยมันก็อยากไปนะพี่แต่แบบว่าผมจองบัตรไม่ทันอ่ะคือผมอยากไปจริงๆแล้วผมก็จองบัตรไม่ทันจริงๆแล้วพี่เจงก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกูลองหาที่ดูให้นะแต่ที่มันอาจจะไม่ได้ดีมากนะแต่ว่ามันก็นั่นได้แล้วแก๊งมึงจะไปกันกี่คนอ่ะแล้วก็ไปกันหมดได้เลยว่ะพี่สัก20ที่ได้ป่ะพี่แล้วกูขอให้จริงแล้วถ้ามึงไม่มาถึง20คนนะเดี๋ยวผมไปถามในกลุ่มให้พี่ผ่านไป1อาทิตย์เอ้ยที่กูได้หรือยังอ่ะไอ้เหี้ยผมลืมว่ะพี่ขออีก1อาทิตย์นะพี่เอ้ยไอ้นายมันอีก2สัปดาห์นะมันจะถึงวันแล้วนะแล้วมันมึงเค้ามันมีปัญหาอะไรคือมันไม่ตอบแชทหรือจะให้กูโทรไปหาเรียงคนมั้ยหรือยังไงดิแป๊บนึงพี่เดี๋ยวผมจัดการให้กว่าพี่จริงก็ได้คำตอบก็เกือบจองไม่ทันฮะแต่ว่าก็ได้ที่ให้กับพวกเรา6 7 10คนถ้าผมจำไม่ผิด10คนใช่ไปนั่งดูคืนพุธมูดผ้าห่มสเปเชียลกันอันนี้ในงาน TGS นะฮะวันที่30ไปอยู่ในบูธด้วยไปดูตัวฟิกเกอร์นะครับที่เป็นตัวโปรโตไทป์ในงานนะส่วนนี้วันอะไรวะถัดมาอีกสักพักหนึ่งอันนี้เราไปเที่ยวกันนะวันที่31ปลายเดือนเลยนะครับเราออกไปเที่ยวกันโดยจองรถแบบรถตู้เอ้ยไม่ใช่รถตู้รถเมย์ไปอยากไปมากคือพี่เจก็อยากไปมากอยากไปเกาะกรูซครับผมเกาะกูดพี่เจอยากไปเกาะกูดชวนตั้งแต่ประมาณ2เดือนก่อนหน้าที่จะไปหรือเดือนนึงก่อนที่จะไปนี่แหละแล้วก็แบบจัดวางแผนอะไรให้เรียบร้อยเลยณตอนนั้นเราได้กลับมาเล่าตัวนี้ฮะใช่มั้ยเกาะกรูซสนุกมากเป็นหนึ่งในความทรงจำดีๆของปี2023ที่สวยนะครับพี่สาวจองที่มาดีมากนะครับหาที่พักที่เที่ยวดีนี่เมย์นอนสบายมากจนแปลงร่างเลยเป็นไงและหลังกลับมาก็เราก็ไปอันนี้ผมไปงานจิบลิผมจำไม่ได้วันเที่ยวไรแต่มันจะมีวันหนึ่งที่จิบลิเขามาจัดนิทรรศการที่กรุงเทพช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับผมกับเมย์ไปจิบลิกันนี่มาดามเจเจฮะคือมีคนหนึ่งต้องถือร่มมีคนต้องถ่ายรูปมาดามก็คือแอคท่าผมนั่งดีกีต้าอยู่มองไปครึ่งชั่วโมงผ่านไป45นาทีผ่านไปทำไมไม่เสร็จสักทีวะมาดามไปไม่ว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่พี่เจเจต้องได้รูปฮะจำเอาไว้จำเอาไว้นะกิ๊บส่วนนี้คือพอเห็นพี่เจเจผมก็ยังไม่ลืมเทคนิคฮะก็เลยเอาเทคนิคมาใช้กับเมย์ก็เลยเอาเทคนิคมาใช้กับที่บ้านผมต่ออีกทีนึงถ่ายรูปสปีดฮะวันเกิดพี่นิววันเกิดพี่นิววันที่31เรากลับมาจากเกาะกรูซก็ประมาณวันที่3ก็มาฉลองวันเกิดเลดไปนิดหน่อยอันนี้ศูนย์ราชการใสสะอาดที่ผมไปทำก่อสร้างมาวันที่8พฤศจิกายนนะครับท้ายปีและที่บอกว่าไปช่วยทำอาสาคือปกติที่คณะผมเนี่ยมันจะมีอาสาอยู่แล้วนะครับจะมีกิจกรรมอาสาให้เด็กถาปัดเนี่ยไปสร้างบ้านนะครับแล้วก็นึกคึ้มอะไรก็ไม่รู้อยู่อาจารย์นัดแกก็มาชวนจริงๆแกมาชวนแค่ให้ผมชวนบริจาคว่าอยากบริจาคไหมแล้วผมก็บอกว่าบริจาคแล้วผมได้ไปไหมแกก็บอกว่าไม่ต้องบริจาคมึงก็มาได้มึงอยากมามึงก็มานะครับผมก็ติดสอยห้อยตามไปที่บ้านหนองใช่ที่นี่เลยบ้านหนองวัวดำทุ่งหลวงราชบุรีเย่ This one เด็กน่ารักมากที่นี่
นะครับวิ่งไล่กันแบบโคตรไวอ่ะแม่งวิ่งกันเป็น10 นาทีไม่เหนื่อยเลยแล้วผมเดินไปเข้าห้องน้ำตัดหน้าเด็กครับเด็กแม่งหยุดวิ่งกัน5 คนสวัสดีครับอุ๊ยสวัสดีจ้าลูกสวัสดีค่ะแต่เขาก็ยิ้มให้แบบเขินๆแฮ่ๆวิ่งต่อครับเดินไปเข้าห้องน้ำเด็กเดินสวนจากห้องน้ำมาทำหน้าตกใจสวัสดีครับสวัสดีลูกสวัสดีจ้าลูกวิ่งน่ารักมากอันนี้ไปร้านพี่เอกี้แนะนำมากร้านนี้ร้านหมาล่าแห้งที่อร่อยที่สุดที่ผมเคยกินมาในชีวิตนะครับร้านชื่อหมาล่าหมาเห่าอยู่ที่เมืองทองธานีใครอยู่แถวนั้นแวะไปกินได้นะครับผมตอนนั้นพี่เอกเนี่ยชวนไปกินหลายรอบแล้วนะแล้วก็เพิ่งมีโอกาสได้ไปกินในตอนช่วงท้ายปีนี่แหละเพิ่งจะว่างเพราะตอนช่วงท้ายปีผมจะแบบพยายามผักงานออกให้หมดอย่างที่เคยบอกไปทุกรอบไปแล้วช่วงท้ายปีเนี่ยจะเจอคนเยอะแล้วก็จะผักงานที่เป็นงานลูกค้าจ้างเนี่ยออกไปจะได้มีโอกาสได้เจอคนไม่งั้นเดี๋ยวไม่เจอกันเพราะตอนช่วงต้นปีกลางปีเนี่ยปฏิเสธคนไปเยอะเพราะว่าเน้นทำงานพอท้ายปีก็ให้เวลากับคนรู้จักบ้างนะครับมาหาอันนี้พี่เอกกี้เป็นแบบว่าเป็นแก๊งฝั่งไสนัวครับแกไม่ได้เป็นสตรีมเมอร์หรอกแต่ก็ประมาณพี่ศิลป์ในกลุ่มผมอะเป็นแบบว่าคนที่เอ็นดูสตรีมเมอร์แล้วก็แบบมาสนิทกับสตรีมเมอร์ประมาณนั้นเป็นเพื่อนพี่ปาเต้เป็นเพื่อนพี่เจมนะฮะเพื่อพวกพี่ปาเต้พี่เจมแกก็แวะมากินข้าวกันบ่อยวันนั้นมากับน้องพีมากับพี่เบสมานั่งดูไอ้ก้าแข่ง Valorant แล้วก็นั่งกินหม่าล่าปกติผมจะไม่ชอบหม่าล่าแห้งเลยพวกหม่าล่าแบบหม่าล่าเสียบไม้อะไรเงี้ยเพราะว่าผมไม่ได้ชอบหม่าล่าอยู่แล้วหม่าล่าต้มผมพอกินได้เพราะมันเหมือนมันของต้มอะผมพอกินได้แต่ผมไม่ซดหม่าล่าเลยนะผมไม่ซดซุปผมไม่แตะนั่นเลยแต่ว่าถ้าสมมติเอาหมูไปจุ่มหม่าล่าเงี้ยพอทานได้อยู่บ้างแต่ว่าปกติผมก็ไม่ได้ทานหม่าล่าอยู่แล้วอะหม่าล่าแห้งนี่ยิ่งปฏิเสธเลยไอ้ไฟเนี่ยชอบมากแน่นอนเพราะไอ้ไฟเป็นคนชอบกินหม่าล่าแห้งพวกหม่าล่าเสียบไม้เนี่ยคือของโปรดเลยทำอร่อยมากนะครับซาลาเปาหมูแดงสุดแซ่บเนี่ยพี่เบสอยู่ด้านซ้ายอันนี้มางานModern Warfare ตัวล่าสุดใช่ไหมที่โดนด่ายับหมาเหมือนเคยโอ้ยใครใหญ่นี่มีแต่โดนด่ายับหมาทั้งนั้นอันนั้นที่ไปกับพี่ปุ้ยวันนั้นเล่นกับพี่ปุ้ยพี่ฟุกปะแล้วก็หลายคนเลยวันนั้นไปเจอหลายคนอ๋อมีนั่นด้วยวันนั้นไปเจอเขาชื่ออะไรนะปื้มบ้าเขาชื่ออะไรนะคนที่เขาแบบรีวิวแล้วก็แบบว่าปิมคุงยี่ปิมคุงโคตรกากคืออยากให้เจอตัวจริงอยากให้ทุกคนไปเจอตัวจริงของปิมคุงมากไอ้เชี่ยคือผมไม่รู้ว่าคุณจะดูคลิปเขาแล้วคุณแบบรู้สึกว่าแม่งครินหรือไม่เอนจอยผมก็ไม่ดูคลิปแกนะครับผมไม่ดูคลิปแกหรือไม่ได้แบบว่าไม่ได้รู้จักแกในเชิงแบบนั้นเลยแต่ตัวจริงโคตรรัวเลยเหมือนมีคนแบบไปเปิดสวิตช์อะไรสักอย่างในคอแกแล้วแบบแล้วแบบการหลุดอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยลงไหนเหรอโอ้ยลงไหนผมติดตามลงไหนตลอดเลยโหโคตรตื่นเต้นอ่ะโคตรถ่ายรูปนะถ่ายรูปว่ะได้ครับได้ถ้าถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวแบตจะหมดก่อนนะเฮ้ยผมสบายมากผมโอ้โหนี่ติดตามตลอดนะน้องผมในสตูรู้จักอะไรกันหมดนะดูกันหมดเลยเอ้ยเราทานนะโอ้โคตรฮาโคตรฮานี่ขำกากเลยแล้วจะฟักแม่แรงโคตรเยอะเลยคืออยู่กับแกขำตลอดผมขำอยู่ตลอดเวลาเลยอยู่ข้างแล้วมันขำไม่หยุดอ่ะคือคนบ้าเลยว่ามึงเหมือนแดกยาบ้าตอนเช้าแล้วกินยาบ้าตอนเย็นนะมึงมีแรงขนาดนี้ได้ยังไงวะน็อตหลุดจริงดีใจมากที่ได้เล่นเกมกับแกวันนั้นนะใช่ในคลิปไม่ได้แสดงหรือคือจริงๆแล้วอาจจะแสดงในคลิปจนแม่งกลายเป็นตัวตนแบบเป็นเพอร์โซนาที่มายึดครองร่างไปแล้วอะตัวจริงอาจจะเป็นอย่านะฮะแต่แบบว่าพอแบบว่าไอ้นั่นแสดงติดกันไปสัก10ปีคือแบบหลอมรวมเป็น1แล้วอะกลายร่างมันแบบว่าปริมอัลติเมทอะเดวิลปริมเรียลคือ 3-4 ชั่วโมงอะที่อยู่ในงานอะแกเป็นอย่างนั้นตลอด4ชั่วโมงครับคือเล่น Call of Duty ด้วยกันแล้วแบบว่าโอ้ยไอ้ย่ามันยิงกูมันยิงกูเฮ้ยช่วยหน่อยไหนช่วยพี่ด้วยช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยลุงไหนลุงไหนช่วยโอ้ยโดนยิงมันยิงมาจากไหนวะไอ้เชี่ยบกระสุนมาโคตรแรงเลยไอ้เชี่ยเดี๋ยวขอวิ่งก่อนวิ่งก่อนเฮ้ยโหยก็ไม่ทันแล้วโอ้ my god holy shit man คือขำจนเกือบหมดแรงอะวันนั้นอะคั่งจัดอะอันนี้เป็นน่าจะเป็นวันจบปริญญาวันรับปริญญาของเจนนี่แต่เราไปไม่ได้นะครับเราไปไม่ได้เพราะว่ารับปริญญาของเจนนี่มันไม่เปิดให้คนนอกเข้าต้องเป็นญาตินะครับ
ก็เลยทำรูปยินดีให้ส่วนนี้คือพญานาคร่างอัลติเมทครับผมถือว่าเป็นการเอาไว้บูชาในปี2024ได้นะครับเพราะว่าเป็นพญานาคก็ถือเป็นมังกรชนิดนึงพญานาคนอนไปสักพักนึงพญานาคไม่คุยด้วยละพอถ่ายรูปเสร็จพญานาคไม่พอใจพญานาคจุ่มหน้าเลยอันนี้เกาหลีนะครับเกาหลีพฤศจิกาตอนช่วงเวิร์ลอะวันที่เท่าไหร่วะ20กว่าๆป่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวกัน17นะครับ17 18ต่อไป17 18 19 20ได้ตอนนั้นไปนานเลยนะครับ และใช่ด้วยครับผมพาพี่ชายไปเสมอนะพี่ชายชอบบอกว่ามึงจะทำอย่างนั้นไปทำไมวะกูไม่เชื่อมึงทำอย่างนั้นแต่ผมบอกแล้วถ้าผมออกไปไกลเกินประเทศไทยผมพาพี่ชายไปด้วยเสมอเพราะถ้ายังอยู่ในขอบเขตนี้พลังอำนาจของพี่เจงเนี่ยจะยังอยู่ในประเทศแต่ถ้าออกไปนอกประเทศเนี่ยคือมันจะพลังอำนาจพี่เจงจะอ่อนลงผมต้องพาติดตัวไปด้วยนะครับผมก็พาพี่เจงไปเกาหลีด้วยเหมือนกับที่แกเคยสั่งเสียไว้ก่อนที่แกจะได้ ascend to godhood นะครับแกได้บอกไว้ว่าแบบว่าไปไหนก็พาพี่ไปด้วยแล้วกันนะเป็นคำสั่งเสียของพี่ชายผมก็พาติดไปที่เกาหลีด้วยตื่นเช้ามาผมจุ๊บ1ทีกลับไปผมก็ไหว้1ทีไปหนาวมากที่เกาหลีตอนนั้น0องศาอุ๊ยพูดตอน กลับมาเสร็จปุ๊บก็มีงานเลยนะครับไปงานลีกเสร็จปุ๊บเหมือนทางไลออนเห็นปุ๊บเขาก็ซื้อตัวไป TFT ต่อทันทีแล้วก็ไปงาน TFT ต่อในช่วงปลายส่วนอันนี้ไม่เกี่ยวครับอันนี้อะไรวะอ๋อมีงาน TFT แล้วมีงานลีกไนท์ด้วยช่วงปลายพฤศจิกาไอ้เชี่ยทั้ง LPC ทั้ง TFT จ้างเลยตอนนั้นพอไป WLT นึงเป็นที่รักเลยเป็นที่รักที่เอ็นดูเลยผมใส่วิกจะเป็นยาโซแล้วเมย์บอกไม่เหมือนยาโซเหมือนแม่แล้วพอเอาหน้ามาเทียบไอ้สัตว์เหมือนแม่จริงด้วย ผมใส่วิกปุ๊บผมหน้าเหมือนแม่เลยผมไม่เคยคิดว่าตัวเองเหมือนแม่นะยกเว้นเขาหน้าแต่พอใส่วิกปุ๊บเหมือนแม่จริงด้วยว่ะเป็นอีก1วันในยิมที่มีความสุขครับแน่นี่ก็เป็นอีก1วันในยิมที่มีความสุขแน่นอนส่วนนี้แชทให้มาบุบปะบุบให้มาปะถ้าจำไม่ผิดนะครับโรลเลอร์โคสเตอร์ไทคูนแผ่นแท้แล้วก็อันนี้คือของช่วง TGS นะครับที่มีคนให้มาเก็บเอาไว้ตลอดอยู่ข้างๆนี่เลยมันจะมีกล่องแยกปีกันก็คือของปี2023ใครที่ให้ของผมมาในปีนี้จะอยู่ในกล่องข้างๆผมนี่แหละนะครับตอนไปงาน TGS มีคนให้มา มาดูข้างในยังเลยมันมีอะไรแบบพิเศษอะเอ็กซ์ตร้าผมมีเซอร์ไพรส์ด้วยนี่ๆๆอุ้ยส่วนนี้อันนี้งานศพคุณแม่คุณอาชัดชาตินะครับเปิดให้ดูเพราะว่าอยากให้เทียบหน้าคุณพ่อกับคุณอาเฉยโคตรเหมือนเลยคือหลังจากรุ่นพ่อมาไม่มีใครหน้าเหมือนรุ่นพ่อแล้วครับเห็นป่ะพี่นิวจะมีโครงคล้ายๆแต่ว่าจะเหมือนแม่มากกว่าผมก็จะเหมือนแม่มากกว่าแต่แบบพ่อกับคุณอาเหมือนกันมากอ่ะเหมือนกันจนแบบแยกไม่ออกจริงคนนึงก็เป็นพี่น้องกันเลยไหนมีเซอร์ไพรส์เหรอกล่อง2023ของฉันขอเปิดผนึกอันไหนที่มีเซอร์ไพรส์ข้างในไอ้แผ่นโรลเลอร์ไทคูนหรือว่าอื่นก็ได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ปกตินี่โรลเลอร์ไทคูนล็อบบี้แลนด์สเคปอันนี้เหรอหนึ่งไอแพนเนาะมาโรลเลอร์ไทคูนไม่มีอ่ะสตาร์คราฟอันนี้ก็ไม่มีนี่เหรอถ้างั้นอันสุดท้ายแล้วเฮ้ยอะไรอะจะบอกแล้วว่าสแกนฉันสี่อย่างงั้นเหรอเอาอีกแล้วใช่ไหมแกตมันตามกันมาในชีวิตจริงเลยโอ้โหกูจะปวดว่ะต่างกันมาอย่างในชีวิตจริงกันเหรอวะมีความพยายามมากนะไม่ผิดหวังจริงๆแมนออฟคัลเจอร์จริงๆไอ้เปรตเอ้ยอันนี้งานแต่งสัญญาป่ะไม่ใช่อ๋ออันนี้ช่วงกลางธันวาเลยงานแต่งเพื่อนผมชื่อไมค์ที่ผมเล่าให้ฟังว่าเป็นประธานคณะนะครับแต่งงานกับเด็กคณะไอ้นี่เหมือนกันเด็กคณะสถาปัตย์แต่ว่าอยู่เกษตรมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับไปที่หาดใหญ่บ้านมันอยู่หาดใหญ่รู้จักกับจันฟุกด้วยนะครับผมแต่ว่าจันฟุกแกไม่ได้มานะแกบอกว่าแกป่วยแต่ผมไม่เชื่อแกน่าจะขี้เกียจฮะเพราะแกน่าจะไม่รู้จักใครในงานนะครับในงานก็มีแต่คนแบบว่าใกล้ๆคือกันเจ้าบ่าวชอบ Star Wars มากก็นั่นแหละก็เลยมีซุ้มดาบ Star Wars โคตรร้อนเลยนะไปที่หาดใหญ่ไปคนเดียววันนั้นโคตรลำบากเลยเพราะว่าผมไม่ได้นอนอะตอนไปอะแล้วกะจะไปนอนที่นู่นแต่ที่นอนมันเปิดให้เข้าโรงแรมมันเปิดให้เข้าตอนบ่ายสองแล้วผมไปถึงตอน8โมงเช้าตอนแรกผมกะว่าจะไปเดินทำอะไรก่อนแต่แม่งแบบมันง่วงมากไม่ไหวเลยผมก็เลยต้องไปนอนแบบที่สตาร์บัคอะคือแบบไปซื้อกาแฟสตาร์บัคอะแล้วก็นอนอยู่ในสตาร์บัค6ชั่วโมง
แบบหลับๆตื่นๆเล่นทีฟทีประมาณ30ตาเล่นทีฟทีแล้วแบบเล่นไปหลับไปเล่นปุ๊บก็แบบหนักพลิกคว่ำไปด้วยเล่นไปประมาณ30ตาเล่นเล่นแบบไม่จบด้วยเล่นแล้วก็แบบมั่วๆไปกว่าจะได้นอนก็บ่าย2ส่วนนี้ปลายธันวาเหมือนกันเหรอวะเนี่ยผมจำไม่ได้เลยว่าอ๋อใช่มันปลายธันวาดิแล้วมันปลายธันวาอยู่แล้วอันเนี้ย22ธันวาวันไปถ่าย MV ครับต้องบอกกันเลยนะว่า MV สบายดีไหมครับเธอของคอเย็นเนี่ยผมไม่คิดเลยว่ามันจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างขนาดนี้ถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดแหละคือเหมือนโปรเจกต์ส่งอาจารย์เหมือนโปรเจกต์ส่งอาจารย์ที่ดูดีหน่อยนึงนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าคือแบบผมไม่คิดว่ามันจะออกมาดูดีขนาดนี้เพราะว่าสภาพแม่งทุลักทุเลมากคือด้วยความที่ทุกคนน่ะมีไอเดียเป็นของตัวเองแต่ไม่มีใครอยากจะคอมมิตกับมันคือหมายถึงว่าไม่มีใครอยากที่จะเป็นหัวหอกในการแบบทำจริงจังแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่มีก็ทำได้นะคือหมายถึงว่าทุกคนก็แบบช่วยกันออกไอเดียแล้วทำได้แต่ไอแทนน่ะมันมีไอแทนเนี่ยมันมีฮาร์ดไอเดียเลยครับมันแบบมันโคตรขายเลยว่าไอเดียของเราเนี่ยแม่งต้องมีเต้นๆๆๆผมแบบชิตเป็นอย่างแรกในหัวเลยกูเลยที่จะไม่มีเด็ดขาดเลยเต้นไอ้กูถามจริงเต้นWhat the fuck มึงเอาเชี่ยอะไรมาเต้นวะมึงอยากให้เต้นแบบเกาหลีอ่ะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ performance dance อ่ะเต้นแบบจริงจังอ่ะไม่ใช่เต้นแบบว่าย้ายตุรัก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 ตู้ตาตาตาไม่ใช่นะเว้ยเต้นแบบเต้นแบบ seriously เต้นเลยครับแล้วแบบตอนแรกผมก็อยากจะปฏิเสธมันไว้คือทุกคนน่ะแบบว่าแม่งลังเลหมดเลยแต่ไอ้แทนแม่งแบบว่ามันเหมือนมันอยากทำมากแล้วทุกคนก็อยากให้ไอ้แทนทำมาเออไอ้แทนมันนานๆมันจะอยากทำอะไรสักอย่างทีนึงอ่ะเออชวนเล่นเกมมันก็ไม่เล่นชวนทำนู่นมันก็ไม่ทำแต่ว่าพอเป็นเรื่องเพลงปุ๊บไอ้แทนมันจะแบบเอนทูซิอาสติกมากไอ้แทนมันจะแบบว่าอยากทำมากเลยมันชอบเพลงมันคนรักในเสียงดนตรีจริงๆจังเลยมันอยากเป็นนักร้องมันอยากเล่นดนตรีมันอยากฟอร์มวงเทียอะไรก็ไม่รู้ของมันอ่ะซึ่งคำพูดในหัวของพ่อผมที่พ่อผมเคยพูดก็คือขึ้นขึ้นมาเลยว่าแล้วสุดท้ายแล้วเราเคยเต้นป่ะถ้าไม่เคยเนี่ยโอกาสสำคัญกว่าโอกาสสำคัญกว่าทุกอย่างเสมอโอกาสสำคัญกว่าเงินนะครับแต่สุขภาพสำคัญที่สุดนะแต่โอกาสสำคัญกว่าถ้ามีโอกาสให้เลือกเงินกับโอกาสจงเลือกโอกาสเพราะโอกาสจะทำเงินให้ได้ทีหลังไปไอ้แทนเต้นก็เต้นผมก็เลยทำกับมันอยู่2คนนะครับเขียนสตอรี่บอร์ดซึ่งไอ้แทนเขียนสตอรี่บอร์ดได้เหี้ยมากเนี่ยวางแผนทำเอ็มวีด้วยกันแล้วแบบไอ้แทนแม่งวาดแบบอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้วาดตัวก้างเป็นก้างอย่างนี้ด้วยซ้ำครับมันวาดตัวก้างเป็นแบบเนี้ยคือมันตัวแม่งเข้าไปในหัวแล้วแขนมันไม่ได้สมมาตรอย่างนี้ด้วยซ้ำแขนต้องอย่างเงี้ยแล้วแบบมันก็เขียนเป็นลายมือของมันอะเดินไปหาว่านจับมือส่งมาให้ผมอะผมแบบ what the fuck is this bro ดูไม่ดูเรื่องหรอวะไอ้ไนท์ถ้าใช้พูดตรงๆก็เอาจริงก็มันก็พอได้อยู่แหละมันก็พอได้อยู่แล้วเดี๋ยวกูเอามาเขียนใหม่ให้ผมก็เขียนสตอรี่บอร์ดใหม่จากที่มันเขียนแล้วก็ช่วยๆปั้นกันไปแล้วก็คืออย่างน้อยมันโชคดีอย่างนึงตรงที่ว่าไอ้แทนอ่ะมันเป็นคนที่อธิบายความคิดมันแล้วผมเข้าใจถ้าผมไม่เข้าใจนี่เรื่องใหญ่เลยแต่ผมโชคดีที่ว่าผมเข้าใจในสิ่งที่มันพูดผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมทำม็อกอัพมาให้ก่อนว่าแบบเนี้ยใช้ MV ที่มึงอยากได้หรือเปล่าแล้วผมก็ไปทำม็อกอัพมาผมก็เลยโทรหาไอ้ทศแล้วบอกว่าไอ้ทศมานี่กูมีเรื่องให้มึงต้องช่วยว่ะอะไรว่าป่าผมเลยบอกว่าให้ทศทำแบบที่ไอ้แทนอยากได้แล้วส่งไปไอ้แทนดูสบายดีไหมครับเธอเบบี้โก้ไม่ได้คุยกันมาตั้งนานเป็นไงบ้างครับเธอไม่ดีเจอเหี้ยคนเหี้ยทศโคตรปวดส้นตีนเลยโทรไปไม่รับเลยเบบี้โก้ What are you doing right nowไอ้เบเล่นไปในวาดแล้วนะโทรไปก็ไม่รับตั้งแต่วันอังคารปืนและหัดสุกเสารอเธอมาตั้งนานความอดทนของฉันเหลือแค่พอประมาณแต่ยังเป็นอย่างนี้ถ่ายไปกูปวดหัวไปอ่ะแบบไอ้แทมมันอยากได้แบบนี้จริงๆใช่มั้ยวะแบบว่าใช่มั้ยวะเธอจะไม่คืนก็แล้วแต่มันเสียเวลาโดยใช่เหตุทำไมถึงหมื่นดอลลาร์ฉันมองมันเป็นแค่เศษหัวกูจะปวดแต่ก็ใกล้เคียงใช่มั้ยล่ะแล้วใกล้เคียงไปนะใช่แล้วเจอเราทำม็อกอัพส่งไปให้ไอ้แทนไอ้แทนก็บอกกลัวผ่านกลัวผ่านเฮียอะไรล่ะใจเปรตมันต้องผ่านแล้วจังหวะเนี้ยกูเอาไอเดียที่มึงวาดตัวเฮียอะไรก็ไม่รู้มาทำให้ขนาดเนี้ย
หน้าก็เป็นตอนก่อนถ่าย MV คือสภาพตอนก่อนถ่าย MV ต้องบอกว่ามันวุ่นวายมากแม่งยุ่งเหยิงมากจนผมคิดว่าแบบเชี่ยไอ้แทมมึงยังอยากให้มันมีเต้นอยู่กับวะกูว่ายังไงมันก็ต้องมีเต้นและถ้าจะเอาให้ดีนะเว้ยไอ้ไนท์ว่าเราควรที่จะทำ MV เต้นเฉพาะแบบมีแต่เต้นทั้งเพลง What the fuck แล้วมันก็ไปจ้างครูสอนเต้นมาผมก็บอกเลยว่าทุกครั้งที่เวลาไอ้แทมมันพูดอะไรสักอย่างอ่ะผมจะเทคครึ่งนึงแล้วก็แบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอ่ะว่ามันไอ้แทมมันพูดจริงป่าววะคือกูรู้แล้วว่ามันเป็นคนซีบางเรื่องมันซีเรียสมันซีเรียสจริงๆแต่บางเรื่องถ้ามันไม่ซีเรียสอ่ะมันก็แบบมันเหมือนพูดบางทีผมแยกไม่ออกอ่ะว่าอันไหนมันพูดจริงพูดเล่นนะครับนึกออกปะแต่อันนี้มันพูดจริงมันไปจ้างเพื่อนมันที่เป็นแบบครูสอนเต้นเพื่อนมันในสมัยวัยเรียนนะครับเพื่อนมันเรียกไอ้แทนว่าไอ้กล้วยเผื่อว่าเป็นแฟกต์นะครับสำหรับปี2023นะเผื่อคนจะได้รู้ไปใช้ใน2024นะคือผมได้ยินแบบเขาเรียกว่ากล้วยกล้วยมาดูนี่หน่อยดิไอ้ที่มึงอยากจะเอาไอ้ตรงเนี้ยมึงจะให้มันเป็นตรงนี้จริงเหรอผมก็หันเขาเรียกกูวะเขาเรียกกูวะเขาเรียกใครล่ะกล้วยอ่ะโอ้ยทุกทีละคือแทนมันนี่หน่อยตะกี้เรียกไอ้แทนว่ากล้วยปะไอ้ใช่ลืมคือสมัยเดียบตอนสมัยเรียนจะมีใครหลายคนเรียกแทนว่ากล้วยแล้วผมก็ไอ้กล้วยไอ้แทนกล้วยพองนี่น่าจะเป็นเพราะว่าแทนมันหน้าเหมือนกล้วยปะใช่น้องที่กูรู้จักก็บอกว่าสมัยบดินทร์3ไอ้แทนชื่อกล้วยเหรอสมัยปี3อ่ะพี่น่าจะเป็นหัวหน้าเหมือนกล้วยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเหี้ยกล้วยโคตรล็อกเลยพอบอกว่าเป็นกล้วยอ่ะดูหมอกับชื่อแทนนี่ก็สัตว์น้องกล้วยอ๋อมอปลายบดินทร์3ไอ้ซีอันนี้ก็เพื่อนเขาเป็นครูสอนเต้นดีดมากผมไม่รู้ครูสอนเต้นเป็นอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าแต่แบบโคตรพุ่งตรงนะผมดีใจนะที่สุดท้ายก็ได้ทำตามที่แบบไอ้แทนอยากทำถึงแม้ว่ามันออกมาผมไม่ดูใครส่งให้กูก็ไม่ดูกูดูแล้วขนกูลุกสู้ไปหมดเลยนะครับผมไม่อยากจะดูแต่ว่าต้องบอกว่าในช่วงโปรเซสที่ทำอ่ะสนุกตอนออกมาผมไม่อยากรับรู้ละแต่ตอนช่วงทำอ่ะสนุกสัสเลยคือครูสอนเต้นที่เป็นเพื่อนแทนอ่ะโคตรมันแบบทุกคนเต้นไปโอ้หนึ่งสองสาม energy power เกียร์มากพี่กิฟขอแรงกว่านี้หน่อยค่ะพี่กิฟขอแรงกว่านี้หน่อยค่ะวู้ผมไม่รู้ครูสอนเต้นเป็นอย่างนี้หมดหรือเปล่าแต่โคตรมันเลยเหงื่อท่วมไปหมดเลยหลังจากไอ้เสร็จงานเนี่ยนี่เลยเป็นอีกหนึ่งในหมุดหมายที่ผมจะตั้งเอาไว้ในเป็นปณิธานในปีหน้าคือผมจะเต้นผมจะฝึกเต้นแบบจริงจังเลยแต่ไม่ได้จะลงคลิปไม่ได้จะลงเพจหรือว่าอะไรนะฮะแค่จะฝึกเต้นเฉยเพราะว่าผมเคยฟังจากสัญญามาว่าเต้นเนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากนะครับหนึ่งคือมันเพิ่มฮาร์ดโซนของเราเนี่ยไปอยู่ในจุดที่เหมือนเราออกกำลังกายแบบว่าระดับนึงไม่หนักจนเกินไปถ้าสมมติเราไม่เต้นจนหนักจนเกินไปนะแล้วมันได้ออกกำลังกายครบทุกส่วนครับคนเต้นเนี่ยมักจะมีร่างกายที่ flexible ร่างกายที่ flexible คือร่างกายที่บาดเจ็บยากเพราะว่าเวลาเราเต้นเนี่ยมันจะเป็นการยืดตัวเราต้องยืดตัวเพื่อเต้นแล้วเวลาเราเต้นเราก็จะยืดตัวในระหว่างเต้นแล้วพอหลังเต้นเสร็จเราก็ต้องยืดตัวเพื่อขายกล้ามเนื้อคนที่เต้นส่วนใหญ่เลยจะค่อนข้าง flexible นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยเป็นเรื่องที่ดีที่ถ้าสมมติว่าเราเต้นเป็นงานดีเลย์อย่างเงี้ยก็แอโรบิกไหมก็ไม่ดูเหมือนกันนะผมคงเต้นแบบก็ฟิลเหมือนเต้นเกาหลีแหละนะครับก็เต้นกับเมย์เนี่ยแหละสองคนคุยกันว่าจะเต้น KDA เต้นในไอ้วงใหม่ของ YG ที่เป็นวงรุ่นน้องลิซ่าจำชื่อไม่ได้วงอะไรก็แบบเต้นไปเรื่อยไม่ TikTok ผมแค่จะเต้นเฉยครับแค่มาบอกเฉยไม่ TikTok โอเคถ้า TikTok คุณจะเห็นผมเต้นอย่างเงี้ยนั่นนะมึงเอาไปใน TikTok สนุกสอนดีมากส่วนนี้น่าจะเป็นภาพเก็บตกจากตอนอันนี้ไปอันนี้ไม่ได้ไปกับพี่กิฟต์อันนี้ไปยูนิเวอร์แซลไปกัน2คนใช่ไปเกาหลีตอนนั้นไปกับอีกทีมนึงนะครับแต่ไม่ได้ไปกับทีมไหนไอตอนที่เล่าเรื่องว่าแบบว่าไอ้10เรื่องที่คนไม่รู้เกี่ยวกับเกาหลีอันนี้คือตอนไปพิกาจูสิงคโปร์เหรอสิงคโปร์ไม่ใช่เกาหลีโทษที10เรื่องที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับสิงคโปร์ใช่ป่ะตอนนั้น5เรื่องที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับสิงคโปร์เย็บและนี่ก็น่าจะเป็นLast one หรือเปล่าไม่ต้องถอนไปนี่ก่อนปะอ๋อทำไมรูปมันย้อนมาตรงนี้วะอันนี้ตอนไปงานเลแม็กอันนี้ช่วงกลางปีทำไมตกมาอยู่ท้ายก็ไม่รู้เลแม็กจ้างเราไปครับแล้วผมแบบใส่เขาต้องการให้ใส่ชุดแดงให้มันเข้ากับสีเลแล้วพอกูใส่ชุดแดงไปยืนอยู่ตรงฝั่งมุมตรงนี้แม่มีคนมาถามทางรถ โทษนะพี่จอดตรงไหนครับอ๋อจอดตรงนู้นนะครับพี่จอดตรงนู้นนะครับขอบคุณพี่ขอบคุณครับอีกนิดนึงกูใส่แบบบลูทูธก็คือใช่เลยครับ
ครับเฮียครับฝั่งนี้ปลอดภัยดีครับพี่ตรงนี้ได้ครับตรงนี้ได้กลายเป็นบ่อยเฉยเลยอันนี้ไอต่อจากงานเดียโบนะฮะอันนี้ต่อจากงานเดียโบอันนี้มันขาดไปเฉยเลยตอนนั้นที่ไปเจอโมโทกับบิงส์ที่เราลงเพจไปตอนนั้นตอนรีลูปมันต้องขึ้นไปอยู่กับไอตอนที่ถ่ายรูปเป็นรีลิสตอนนู้นเลยนะครับมีรูปขาดไปหลายรูปอยู่เหมือนกันเนี่ยทำไมรูปมันตกมาอยู่ท้ายๆเลยว่าวันเกิดพี่เจงฮะหน้าตาดีใจมากของจริงไม่ดีใจเลยพอผมถ่ายรูปแกก็ทำหน้าดีใจให้แต่ของจริงอ่ะคือแกฝากซื้อสาหร่ายจากเกาหลีแต่ว่าผมบอกว่าพี่ไม่ใช่ฝากซื้อแล้วเพราะว่าผมให้เป็นของขวัญวันเกิดแล้วพี่ไม่ถือว่าเป็นฝากซื้อผมให้เป็นของขวัญวันเกิดกูฝากซื้อกูใครมันจะไปอยากได้ของขวัญวันเกิดเป็นสาหร่ายวะไอ้มึงเอาของขวัญวันเกิดปกติดิมึงเราสาหร่ายนี่กูฝากซื้อมันไม่ได้มันอย่างงี้มันไม่ได้เนี่ยไม่ได้แล้วพี่เพราะว่าพี่ฝากซื้อใช่ป่ะแต่ไอ้รูปชิ้นนี้กูทิ้งไปแล้วเฮ้ยพี่รูปนี้ช่องแชทอุตส่าห์ทำให้นะหลวงพ่อเจงวัดคอเย็นนะเว้ยหลวงปู่เจงอ่ะอุตส่าห์ปิ้นใส่โพลารอยมาโหใจร้ายว่ะพี่ศักดิ์สิทธิ์มากอะรูปเนี้ยไปไหนเขาก็ไหว้หมดนะพี่โอ้โหใจร้ายจริงๆอันนี้วันเกิดพี่เจงครับส่วนอันนี้ปลายปีเหมือนกันใช่ไหมไอ้วันที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะมันวันไหนผมจำไม่ได้เหมือนกันอะวันเกิดพี่พัดเป็นรุ่นพี่ที่พวกเราคอยยังกันนับถือเหมือนกันที่อีวานมันไม่ได้กินข้าวแล้วมันก็กินข้าวแล้วจำได้ผมเล่าไปอะเอ้ยเด็กเคียนี่แม่งตอนนั้นผมเล่าไปว่าอะไรวะผมพยายามไม่จำถึงมันน่ะแต่ผมจำได้ว่าวันนั้นผมโคตรหัวร้อนเลยคือเหมือนอีวานมันบอกว่าเดี๋ยวเราจะออกตอน 4:00 น.ป่ะแล้วแบบผมก็บอกว่าเนี่ยถึงเวลา 4:00 น.แล้วต้องออกแล้วแล้วมันก็บอกไอ้นายมึงรีบเหรอผมจำได้ในคืนนึงยังแล้วมันก็ทำท่านี้ใส่ผมอ่ะคือแบบมันกำลังแบบเมามันๆอยู่อะไอ้นายมึงรีบเหรอเอ้าไอ้สัตว์กูบอกออก 4:00 น.ไอ้เหี้ยก็กูเนี่ยทักมึงตอน 4:00 น.แล้วเพราะมันเป็นคนอย่างงี้เนี่ยมันถึงได้มาสายอยู่ตลอดไงเวนสารพัดหมาแล้วแน่นอนฮะถึงท้ายปีเมย์ก็ยังนอนอันนี้ท้ายปีไปหาสัญญาช่วงใกล้ๆปีใหม่เลยนะครับไปหาสัญญากับมอเต้ที่แถวๆคลินิกตั้งใจรักกันแหละนะครับมันมีร้านนึงเป็นร้านอาหารเกาหลีอยู่ใกล้ๆนะอร่อยมากแล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นประวัติการที่ต้องเอามาพูดถึงก็คือเนี่ยเสื้อพี่อ๋องแอ๋งได้เจอพี่อ๋องแอ๋งสบัดแผ่นงานแคทเรดิโอเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วแกให้เสื้อมาตัวนึงจริงๆผมซื้อมาแต่แกเอาเงินคืน แกเอาเงินคืนมือผมแล้วก็ให้เงินผมเพิ่มมาด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเสื้อดีผมก็3ปีไม่ได้ใส่เพิ่งจะได้ใส่3ปีถัดมาตอนที่ไปหาสัญญาตอนช่วงปีใหม่นั่นแหละอันนี้เจ๋งๆสปีดอัลฟาครับเป็นการเอาทักษะการถ่ายรูปของพี่เจเจมาใช้กับพี่เจ๋งๆสำคัญมากอันนี้ทุกคนต้องจดนี่คนนี้ผมขออนุญาตพูดถึง คือเขาเป็นเพื่อนพ่อผมตอนแรกบอกแค่กอดแต่ที่สอดมันคืออะไรคือเพื่อนของพ่อผมคนนี้เป็นนักขับเหมือนกันนะครับพ่อผมเขาเป็นคนชอบขับมอเตอร์ไซค์เขาก็จะมีแก๊งขับรถของผมใช่ของแกใช่ป่ะคือแบบว่าเวลาขับรถมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่เขาจะไม่ขับไปคนเดียวเขาจะขับไปกันหลายๆคนแล้วก่อนหน้านี้ที่พ่อผมขับรถเนี่ยเขาก็สนิทกับคนหลายคนละเขาสนิทกับรุ่นเพื่อนพี่โลคนหนึ่งด้วยแบบโลกลมมากเลยเป็นเพื่อนพี่โลเป็นเจ้าของแบบธุรกิจไม่รู้เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วก็มาสนิทกับคุณพ่อผมแล้วพ่อผมก็เล่าให้ฟังก็แบบโลกลมมากเลยแล้วไปประมาณจับพัดจับผูมันที่ไหนไม่รู้มาสนิทกับเพื่อนคนนี้แล้วแม้ท้ายผมนึกถึงผมกับไอ้เต้ยเหมือนคุณอาคนเมื่อกี้เลยลักษณะประมาณเมื่อกี้คือในเฟซของแกมันจะมีรูปอยู่แค่2ประเภทเว้ยคือรูปที่แกไปร้านเด็กดิ้งที่มีเด็กแล้วก็ไปไล่กับรูปที่แกขับมอไซค์แล้วก็ไปวัดมี3อันเป็นโปรเซสขับมอไซค์ไปวัดมงขับมอไซค์ไปวัดมงแล้วในบรรดาเพื่อนพ่อทั้งหมดทุกคนเลยนะครับที่ขับมอไซค์แกเป็นคนเดียวที่แอดเฟซผมมาด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้อยู่แกก็แอดเฟซผมมาผมก็ได้รับเฟซแกแล้วตั้งแต่ที่รับเฟซแกนะหน้าเฟซกูไม่มีความสุขอีกเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะผมเห็นพ่อตัวเองอยู่กับเด็กดิ้งด้วยคือมันก็ไม่ใช่ว่าผมไม่เคยเห็นนะผมก็ไปเที่ยวร้านอย่างที่บอกครับผมก็ไปเที่ยวร้านผมก็ไปเที่ยวแบบร้านที่มันมีเด็กดิ้งแต่ปกติผมไม่เรียกผมไม่นั่งนึกออกใช่ไหมแต่ผมก็เห็นไอ้เต้ยนั่งผมก็เห็นเพื่อนผมนั่งมันก็เป็นเรื่องปกติแต่มันไม่ใช่พ่อตัวเองอะนึกออกปะคือมันมีรูปนึงที่แบบว่าเขาลงแคปชั่นประมาณว่าแบบว่าแม่ไม่เบาเลยนะอเล็กพ่อผมชื่ออเล็กไงครับ
แม้ไม่เบาเลยนะอเล็กจับปลา2มือยังไม่ว่าแต่อะไรจะอะไรแต่ถ้าจัด2ท่าน่าจะไม่ได้นอนอะไรสักอย่างอะแล้วเป็นพ่อผมอะนั่งยิ้มแฮ่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีเด็กดิ้งอยู่2คนนมโต2คนอยู่ข้างๆ What the fuck is that กูเครียดเห็นแล้วมันเครียดไอ้เหี้ยแล้วรูปประมาณ 20% น่ะของเฟซเค้าตั้งแต่ปีที่แล้วก็มีพ่อผมอะก็คือเข้าวัดก็มีพ่อผมไปเรียนเด็กดิ้งก็มีพ่อผมขับมอไซค์ก็มีพ่อผมไอ้กูเครียดวะพ่อผมเขาพยายามสร้างอิมเมจที่ดีให้กับลูกๆตลอดนะบอกไว้ก่อนนะครับเขาพยายามที่จะแบบว่าให้แบบลูกเห็นว่าแบบเขาเป็นบุคคลตัวอย่างนะครับแต่เพื่อนพ่อผมคนนี้ทำพังหมดแล้วแล้วคือไปวัดก็จะเป็นรูปปกติเลยไปวัดก็จะเป็นรูปปกติแกก็จะลงแบบว่ามาทำบุญนะอนุโมทนาสาธุไปขับมอไซค์แกก็จะแบบฟีลประมาณว่าเหมือนกับพูดคำคมอ่ะเป็นคนชอบคำคมอ่ะเอามาแบบว่าสายลมที่ว่าแน่ยังไม่แพ้ยังแพ้ค่าที่อยู่บนมอไซค์อะไรประมาณนั้นอ่ะแต่ว่าไอเวลาไปเที่ยวเด็กดิ้งเนี่ยคือหนักสุดเลยแม่งชอบมีแบบฟีลประมาณว่าเล็กนะน้องกับท้องนะจ๊ะแล้วการเห็นพ่อตัวเองในรูปแล้วไม่มีคำว่าเล็กนะน้องกับท้องนะจ๊ะแม่งเป็นอะไรที่แบบ God damn it หัวกูจะปวดว่ะเป็นอีกหนึ่งในคนที่น่ารู้จักในปี2023ครับอย่างที่บอกผมได้รู้จักคนเยอะมากในปี2023ทั้งที่อยากรู้และทั้งที่ไม่อยากรู้ด้วยเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละฮะพ่อของเขาอายุเยอะแล้วจะทำอะไรก็ผมก็ให้เป็นเรื่องของแกทำอะไรก็ปล่อยแกไปเต็มที่ไม่ว่าอะไรกันอันนี้รูปที่ไปเกาหลีเป็นรูปที่น่าภาคภูมิใจอันนึงไปสักคำว่าเฟเกอร์แล้วก็ไปเชียร์เฟเกอร์อยู่ที่เกาหลีฮะภาคภูมิใจมากแต่เฟเกอร์ไม่เห็นคือเขียนที่อกเฟเกอร์พี่กายเขียนที่มือเพื่อที่ว่าเราได้เป็นสตรีมเมอร์ได้ไปอยู่ในพื้นที่ของสตรีมเมอร์นึกออกปะเกือบได้กระทบไหล่เฟกเกอร์แล้วอะคือแบบอีกนิดเดียวอะถ้าเราอดทนอีกหน่อยนึงนะเฟกเกอร์เดินออกมาจะเดินผ่านเราแล้วเราสามารถที่แบบเฟกเกอร์แล้วก็โดนตำรวจรวบเพราะว่าเขาแบบมีแบบบริการเดินอยู่เลยตอนนั้นแต่ว่าน่าเสียดายครับไม่ได้ทำเลยได้ถ่ายรูปกันแค่2คนนั่นแหละอันนี้งานดีเลยยิงฮานูเป็นกิจกรรมที่ทำบ่อยที่สุดอันนึงในตอนที่ในตอนปี2023เลยนะครับแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปเมย์อยากไปมากแต่ว่าไม่ค่อยได้ไปกันช่วงนี้เดี๋ยวต้องหาวันไปกันหน่อยอันนี้รูปเสริมจากไอตอนอาทิอุทัยคนที่สักกูคือไอ้ไม้นั่นเองไอ้ไม้โรงพยาบาลหรูฮะแม่งนั่งสักอินซีไอ้ SPQR เคยเห็นป่ะโรมันอะ SPQR ไอเนี่ยใบมันจะมีอันที่มันเป็นรูปนกครับเนี่ยๆๆ SPQR เนี่ยได้เป็นนกอีแรงเคียไม่รู้ข้างหลังสักหลังด้วยเหรอสักทั้งตัววันนั้นอะไอ้แขนเป็นอะไรที่อยู่ไทยข้างหน้าเป็นจิ้งจอกเก้าหางอะไรก็ไม่รู้นะไอ้อกเป็นยัน5แถวอะขาไปถึงขาไปถึงไอ้นี่มีครบอันนี้งานอะไรผมจำไม่ได้เหมือนกันเป็นจำไม่ได้ไม่ได้หมายถึงจำไม่ได้แต่หมายถึงจำวันไม่ได้นะครับมันคือไปสัมมนาที่มอกรุงเทพรังสิตนะครับไปเจอกับพี่ฟาโรนะเป็นคนที่เราติดตามมาตั้งนานแล้วดีใจมากที่ไปเจอเสียงนุ่มลึกเหมือนกับที่ได้ฟังในคลิปเลยเป็นคนดูหน้าอบอุ่นมากๆนะครับหน้าพี่บ่วงสุดๆแล้วก็รูปสุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือรูปตะกี้ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นั่นเองนะฮะมันคือก่อนวันปีใหม่นะครับเราก็ฉลองกัน3ครัวในครอบ3คนในครอบครัวนะครับพิซซ่าทำเองนะใส่กุ้งใส่ชีสใส่แฮมแล้วก็บัฟฟาโลวิงส์นะครับเราก็ฉลองกันพ่อแม่ลูกนะครับก็คือพ่อลูกๆนะก็พี่เจงนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างเราแล้วก็ฉลองปีใหม่กันวันที่31นะครับเป็นอันจบปีนะภาพนี้ถ่ายตอน0000พอดีเลยนะครับตอนเที่ยงคืนวันที่31ก็ขึ้นวันที่1พอดีเป็นปี2024เรียกได้ว่าพี่ชายของเราก็อยู่ในทุกช่วงเวลานะครับก็เป็นอันจบปี2023ที่ผ่านมาด้วยความสนุกสนานนะครับหลักๆ ก็ใช้เวลากับการเล่นเกมไปเยอะมากนะครับเป็นปีที่เล่นเกมเยอะที่สุดในชีวิตปีหนึ่งเลยนะครับแต่ก็พอได้มาดูอย่างนี้ก็จริงๆก็ออกไปข้างนอกเยอะเหมือนกันนะแต่แค่มันเล่นเกมเยอะกว่าออกไปข้างนอกเพราะปกติต่อให้ไม่ได้ออกไปข้างนอกผมก็จะมีกิจกรรมทำก็คือเล่นกีตาร์บ้างออกไปเดินเล่นบ้างหรือว่าแบบว่านั่งเล่นหมากรุกอยู่ข้างล่างบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะแบบมีกิจกรรมทำอะแต่ว่าปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยคือแบบอยู่หน้าคอมเยอะมากๆนะครับอยู่หน้าคอมเยอะมากๆ
แต่ถึงแม้จะอยู่หน้าคอมเยอะแต่อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ตั้งแต่ปี2022ที่เราใส่ใจเรื่องสุขภาพมาจนมาถึงปี2023ก็ได้เห็นผลนะครับเราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องสุขภาพอีกแล้วในปี2023ไม่ปวดหลังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับรูปที่ลงทั้งหมดใน2023ที่เราโชว์เมื่อกี้ไปโรงพยาบาลแค่รอบเดียวจากปกติผมไปทุกเดือนนะครับ2022ก็ลดลงมาหน่อยแต่ว่าก็ยังไปเยอะอยู่ดีแต่ปีที่ผ่านมาผมไปแค่2รอบนะครับโรงพยาบาลถือเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากที่เราค่อยๆดูแลสุขภาพตัวเองมาได้นะครับแล้วก็หวังว่าปีนี้ก็จะเป็นหนึ่งสิ่งที่ทำต่อไปได้เรื่อยๆนะครับผมก็เป็นปีที่ปณิธานเฟลไปหลายอย่างแต่ก็ได้สิ่งที่ไม่คาดหวังเพิ่มเติมมาอย่างคนรู้จักนะครับพี่เจมส์นี้พี่ปิมพี่ฟาโรพี่เจงก็ได้รู้จักเพิ่มเติมมากขึ้นจากที่รู้จักดูแล้วนะครับได้รู้จักกันอย่างใหญ่หลวงใหญ่โตเลยทีนี้นะแล้วก็หวังว่าจะพี่เจงก็จะไม่เลิกคบเราไปด้วยในปีนี้นะครับผมแล้วก็มีใครอีกอ่ะเมดไวรัลได้รู้จักกันปีที่ผ่านมาเยอะมากหวังว่าปีนี้เนี่ยเมดไวรัลก็จะยังคงเอ็นดูเราเหมือนปีที่ผ่านมานะครับผมก็รู้สึกว่าเป็นบริษัทที่เราอยากจะทำกิจกรรมร่วมกันไปเรื่อยอยากที่จะค้าขายคู่กับเขาไปนะครับมีใครอีกอ่ะจริงๆปีที่แล้วมีพี่โคดดี้มีพี่โค้ดมีน้องเบานุกก็ด้วยจริงๆถึงจะไม่มีรูปแต่น้องเบากับนุกนี่ก็ถือเป็น1ใน2คนที่แบบรู้จักกันแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่น่าคบพี่แฮบก็ได้รู้จักกันเยอะในปีนี้เพราะก่อนอันนี้แค่ได้เล่นเกมด้วยกันบ้างแต่แบบไม่ได้รู้จักกันเยอะเท่าปีนี้ที่ได้เล่นเกมด้วยกันเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ได้คุยกันเยอะด้วยในตอนอาร์ครับนะครับโอ้ยน้องชายสุดที่รักใช่หรือไม่ได้ยังไงน้องอั๋นนะครับน้องอั๋นลีกออฟเลเจนด์นะครับก็เป็นเด็กน่ารักเด็กดีนะถึงแม้ว่าจะมีอาการต้องบำบัดจิตอยู่ไม่น้อยแต่ก็ถือว่าสักวันหนึ่งที่อันรักษาหายเนี่ยก็จะต้องดีอย่างแน่นอนนะครับ ไอ้หมื่นถือว่าตัดไปก็แล้วกันนะครับพี่หมุนก็ได้รู้จักกันในปีนี้เพราะว่าตั้งแต่ที่กลับมาจากพฤศจิกวันไอเดือนพฤศจิกที่เล่นแอลก็เล่นแอลกันมาตลอดเลยเป็นเวิลด์2023ฟีเวอร์เล่นเป็น World Fever พอไปดู World ทีนึงไม่ว่าจะดูแบบออฟไลน์หรือออนไลน์ก็อยากเล่นตลอดเลยลีกก็2024ปีนี้ก็ไม่ขออะไรมากขอแล้วกันนะครับฉะนั้นขอให้ลิงค่อยๆเป็นคนมากขึ้นอันนี้มันเป็นโปรเซสที่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะซึ่งก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วค่อยๆดีขึ้นแล้วอาจจะเป็นเพราะไม่ค่อยมีเกมที่เป็นลิงช่วงก่อนนี้มันมีเกมที่เป็นลิงติดๆกันหลายๆเกมแล้วเหมือนกับว่าคนไม่ค่อยกลายเป็นลิงแต่พอมันไม่ค่อยมีแล้วมันค่อยๆแบบค่อยๆลดลงมาถึงในปริมาณที่ดีงามแล้วนะครับ ขอให้แข็งแรงซึ่งอันนี้ก็คงต้องทำเองนะฮะขอก็คงไม่ได้เรียกว่าต้องแข็งแรงด้วยตัวเองแต่ขอให้โรคภัยไม่ค่อยมาถามหาแล้วกันโคตรเกลียดการเป็นโรคเลยที่สุดแล้วนะครับเพราะต่อให้แข็งแรงแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็มีสิทธิ์ที่จะติดหวัดติดนู่นติดนี่ก็ขอให้ไม่ค่อยเป็นคนดวงดีไม่ค่อยติดนู่นติดนี่กันแล้วกันนะครับไปจะเรียกผีมานานแทนเหรองั้นขอให้ช่องแชทคิดถึงแปะน้อยๆพนันน้อยๆแต่ก็คงห้ามไม่ได้อันนี้เพราะว่า once bond มัน roll bond มันก็ keep rolling ก็คงห้ามกันไม่ได้นะครับไปทันในปีนี้เนี่ยเรียกว่าต้องต่อจากปีที่แล้วเลยเพราะว่าปีที่แล้วได้ทำแทบไม่ได้เลยหนึ่งสิ่งเลยคือภาษาญี่ปุ่นอย่างที่เราได้เกริ่นไปตอนแรกนะครับว่าผมคิดว่าส่วนหนึ่งของการเรียนภาษาเนี่ยคือมันต้องมีเป้าหมายนะครับปีนี้เนี่ยผมเนี่ยมีเป้าหมายแล้วผมคิดว่าเป้าหมายมันก็คงเป็นเป้าหมายที่เป้าหมายง่ายๆแล้วจับต้องได้แหละครับมันก็ไม่เชิงว่าง่ายหรอกแต่มันจับต้องได้มากกว่าที่จะบอกว่าแค่ฟังรู้เรื่องอ่ะมันไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าฟังรู้เรื่องตอนไหนไงผมคิดว่าปีนี้ผมจะไปสอบ N5 นะครับคือไม่ได้ว่าจะเอาไปสอบสมัครงานหรือว่าอะไรหรอกแต่มันก็แค่เหมือนก็มีเป้าหมายให้ถามหาเฉยๆนะครับว่าเฮ้ยเราได้ทำแล้วเราอย่างน้อยก็ไปถึงจุดหนึ่งที่เอ้ยมันเป็นเทรชโฮลด์ครับไอ้พวกตัว N5 N4 N3 N2 N1 เนี่ยมันก็คือเป็นเป้าหมายระดับหนึ่งนะครับก็เราก็เริ่มที่ N5 แล้วก็ค่อยๆผ่านไปทีละปีเป็น N4 N3 N2 ไปก็ได้แต่ผมคิดว่า N3 ก็น่าจะ N3 มันน่าจะฟีลเหมือน IELTS 6 ป่ะ IELTS 5 IELTS 6ที่แบบว่าเราคุยได้แล้วอะเราคุยรู้เรื่องแล้วไม่จำเป็นต้องใช้ศัพท์เยอะลำบากมากมายแต่เอาเป็นว่าทำอะไรสักอย่างนะครับให้มันได้ก่อนออกกำลังกายแน่นอนนะครับผมจะออกกำลังกายให้ถี่ขึ้นในปีนี้แล้วก็หวังว่าช่องแชทเนี่ยก็จะมองหาเรื่องนี้กันบ้างเหมือนกันไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายแบบจริงจังมากมายแต่แค่เบสิกที่สุดเลยนะครับคือลุกออกจากเก้าอี้บ้างแค่นั้นเลยครับเบสิกที่สุดของการแบบทำให้ร่างกายเรามันมีฟันเฟืองที่เคลื่อนไหวนะครับคือแบบเดินบ้างกินน้ำเนี่ยให้มันลุกไปฉี่บ้างอะไรอย่างนั้นก็คงเป็นหนึ่งในเป้าหมาย
ำหรับขอให้เป็นเป้าหมายสำหรับใครที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายก็แล้วกันนะครับ at the very least เพราะว่าผมก็คงจะออกกำลังกายกับครูเบียร์สืบไปถ้าโชคดีก็เคยคุยกับครูเบียร์ไว้แต่ไม่รู้จะได้ทำในปีนี้หรือเปล่านะครูเบียร์เขาจะชวนผมไปปีนเขาเพราะว่าตอนนี้เขาแบบว่าครูเบียร์เขาอินปีนเขามากเขาแบบว่าปีนเขามา7ลูกในช่วงแบบ3เดือนที่ผ่านมาแล้วเขาจะไปปีนเขาเอเวอเรสต์ช่วงปลายปีนี้เขาก็ชวนผมไปแต่ผมก็แบบกูน่าจะตายนะครับเพราะว่าเราเคยแบบว่าพูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วเรื่องที่แบบว่าครูเบียร์แกเล่าด้วยคำเอนทูซิอาสติกว่าแบบเฮ้ยแบบเอเวอเรสต์มันน่าแบบมันเป็นความพิชิตของมนุษย์ที่มันแบบว่าเฮ้ยมันน่าตื่นเต้นแล้วแกก็เล่าให้ฟังว่าแบบว่าแบบคนแม่งนิ้วหลุดคนแม่งนิ้วขาดหนาวตายกันทั้งบนแล้วกูโอเคสรุปว่าอยากให้ไปหรือไม่อยากให้ไปกันแน่นะผมไม่แน่ใจแล้วนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวแต่ผมคิดว่าถ้ามีโอกาสสักวันหนึ่งถ้ารู้สึกว่าแข็งแรงจริงๆนะก็คงจะได้ไปนะครับจริงๆผมมีเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าผมดันลืมไปแล้วมันคงไม่สำคัญเท่าสองอันนี้ที่ผมรู้สึกถึงว่าปีที่แล้วมันทำไม่สำเร็จสักเท่าไหร่ก็เลยไม่นั่นงั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเขียนเป้าหมายใหม่ไปก็ได้ครับเป้าหมายใหม่ก็คือผมจะเริ่มละผมจะเริ่มร่างชีววัดของพี่เจงครับผมจะเริ่มสร้างเรื่องแล้วผมจะเริ่มกุสถานที่กุเรื่องเพื่อที่จะทำชีวประวัติพี่เจงขึ้นมาเพื่อที่ว่าถ้าแบบว่าทำแบบสักประมาณปีละ10หน้า15หน้าอะไรเงี้ยนะครับตอนช่วงก่อนพี่เจงจะเสียเนี่ยผมน่าจะได้ชีวประวัติพอดีพอปล่อยตอนพอดีเลยนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญในปีหน้าในปีนี้นี่นะโอ้มีอีกอย่างนึงนะครับมาราธอนหลังจากที่ไปวิ่งมาราธอนมาผมคิดว่าต่อจากนี้ผมจะวิ่งมาราธอน2เดือนครั้งจะต้องเขียนว่าอะไร2เดือนครั้งดูแล้วผมคิดว่าจะวิ่ง2เดือนครั้งจะพยายามวิ่งมาราธอน2เดือนครั้งคนอื่นจะวิ่งหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมคิดว่าผมน่าจะพยายามออกไปวิ่ง2เดือนครั้งเพื่อคีพให้ตัวเองแอคทีฟอยู่เสมอผมรู้สึกว่ามันสนุกดีมากๆที่ได้ออกไปแล้วการได้ออกไปเนี่ยแม่งโคตรแบบอินไซต์ความอยากเล่านิทานของผมเลยเพราะไปเจอคนเยอะมากเลยไปเจอแบบคนแบบทำนู่นทำนี่แล้วมันแบบว่ามันตลกอ่ะมันน่ารักอ่ะทุกคนมันก็มีเรื่องของตัวเองเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องตลกแต่สำหรับผมการได้ไปฟังคนพูดแล้วแบบเนื้อวิ่งวิ่งไป10นาทีแล้วเฮ้ยไม่ไหวแล้ววะมันก็แค่นั้นสำหรับผมมันก็ตลกแล้วมันรู้สึกว่าทำให้เราอยากที่จะออกไปทำอะไรสักอย่างนึงนะครับก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของปีนี้เหมือนกันนะครับคิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะสำหรับปี2024ปีมังกรของเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะครับผมยังอยากให้ทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายสำหรับปีใหม่นะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามีเนี่ยผมมองว่ามันเป็นอะไรที่สนุกดีครับเหมือน challenge ตัวเองนะครับก็มา enjoy ปี2024ด้วยกันแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะอยู่กันอย่างมีความสุขร่มรื่นในป่ากล้วยของเราไปจนถึงท้ายปีจนกว่าเราจะรีวิวปี2024ในปีหน้ากันเลยนะครับอย่าได้ทะเลาะเบาะแว้งกันเลยนะครับเราเป็นลิงอยู่กันเป็นหมู่แล้วกูเพิ่งจะบอกว่าอยากให้ลิงเป็นคนโอเคแต่ช่างมันเถอะ นะครับขอให้ทุกคนแข็งแรงมากๆในปีนี้ขอให้มีแต่เรื่องดีๆนะครับผมขอบคุณมากๆที่อยู่กันมาใน2023 Happy 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 นะจ๊ะอืมจ่ายได้เป็นมังกรกันให้หมดเลยนะจ๊ะขอบคุณมากใครที่แบบมีโมเมนต์ดีๆในช่วง2024ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับสตรีมก็ได้นะครับใครอยากเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยเล่าให้ฟังตอนนี้หรือในคอมเมนต์ก็ได้นะในตอนที่แบบว่ามันลง YouTube แล้วเนี่ยผมอยากฟังนะผมชอบฟังโมเมนต์ดีๆของทุกคนนะครับมันทำให้ผมรู้สึกว่ามันทุกคนมีชีวิตที่น่าสนใจนะต่อให้ชีวิตกูไม่น่าสนใจผมก็เชื่อมันก็น่าสนใจสำหรับผมอยู่ดีเพราะชีวิตเราไม่ได้เกิดมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็มาลองแชร์กันดูในปี2023ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของคุณนะครับผมก็อยากจะฟังอยู่เสมอขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมาก enjoy 2024ครับผมWhat?